สวัสดีครับอยู่กับผมแอดกีดและวันนี้ผมจะมาสปอยอนิเมะที่มีชื่อเรื่องว่า The Kingdom of Rune หรือชื่อนั้นก็คือมหาวิบัตินครดับศูนย์เนื้อเรื่องจะเป็นอย่างไรนั้นพวกเรามารับชมกันเลยดีกว่าและก่อนที่จะมารับชมกันนะครับผมขอให้ทุกคนนั้นกดไลค์ให้ผมคนละ1ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานพวกล่าสารสปอยกันด้วยนะครับหากพร้อมกันแล้วเราก็มาเริ่มกันเลยแอดกิดมีโปรพรีเมียมราคาถูกมาแนะนำราคาเริ่มต้น19บาทจากปกติ209บาทซื้อ1ใช้งานได้ทั้ง3แอปเลยทีเดียวโคตรคุ้มใช้ได้ทั้ง YouTube Premium YouTube Music ยังไม่พอเราแถม VIU Premium ไปอีกฟินๆใช้อีเมลตัวเองได้ปิดหน้าจอก็สามารถฟังเพลงได้ล็อกอินได้ทุกอุปกรณ์แถมยังสามารถเปิดใช้งานได้พร้อมกันอีกด้วยสำหรับคนที่ใช้บริการร้านอื่นก็สามารถแยกมาใช้กับเราได้เลยมีกิจกรรมให้เล่นทุกเดือนสนใจสมัคร LINE แอดไปที่ @cat4k หรือสแกน QR Code ที่อยู่บนหน้าจอได้เลยนะครับอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะครับตอนที่1กาลครั้งหนึ่งพระเจ้าได้รังสรรค์มวลมนุษย์และเหล่าแม่มดขึ้นมาและพระเจ้ายังได้แบ่งพลังของตัวเองให้กับเหล่าแม่มดโดยได้กล่าวไว้ดังนี้พวกเจ้าจงเป็นตัวแทนของข้าชี้นำเหล่ามนุษย์ที่ไร้พลังแม่มดพยักหน้าต่อคำพูดของพระเจ้าเราจะยึดถือมิตรภาพและอุทิศตนและสาบานว่าจะอยู่เคียงข้างเหล่ามนุษย์ไปตราบเท่ากาลนานเทอญแล้วภาพก็ได้ตัดมาณยุคปัจจุบันซึ่งในความจริงน่ะมันจะไม่เป็นอย่างนั้นเพราะเหล่ามนุษย์ได้ทำตรงกันข้ามกับสิ่งที่พระเจ้าต้องการนั่นก็คือได้ไล่ตอนและทำลายเหล่าแม่มดด้วยเหตุผลที่ว่าเหล่ามนุษย์ไร้ซึ่งพลังแต่แม่มดกลับมีสิทธิพิเศษแถมยังมีพลังซึ่งนั่นแหละมันไม่เท่าเทียมเหล่ามนุษย์จึงได้สังหารเหล่าแม่มดไปจนหมดเกลี้ยงและภาพก็ตัดมาหลังจากนั้นนักจักรวรรดิดิลิเดียเขตโซนซาเบียภาพได้เล่าถึงนักเดินทาง2คนซึ่งคนชายเขามีชื่อว่าอาโดนิสซึ่งอาโดนิสได้ถามกับอาจารย์ของเขาไปว่านี่โครเอฟังอยู่หรือเปล่าซึ่งในตอนนี้นะโครเอก็กำลังยืนเงียบอยู่พร้อมกับกางแผนที่อันใหญ่โตเพื่อที่จะสำรวจเส้นทางในการเดินทางต่อซึ่งอาโดนิสก็ได้พูดบอกว่านี่ช่วยใช้เวทมนต์หน่อยสิทำมันเย็นกว่านี้ขึ้นหน่อยไม่ได้หรอซึ่งทางโครเอน่ะเธอก็จะเป็นแม่มดน้ำแข็งซึ่งเธอก็ได้ขอปฏิเสธไปเวทมนต์ของฉันน่ะมันไม่มีไว้ใช้อะไรง่ายๆอย่างนั้นหรอกนะเอาแต่พูดอิดออดเดี๋ยวก็ทิ้งไว้ซะหรอซึ่งเธอก็ยังคงหาเส้นทางต่อไปและหลังจากนั้นอโดนิสเขาก็ได้หยิบสมาร์ทโฟนขึ้นมานี่น่ะคือตำแหน่งปัจจุบันของเราแล้วทางโครเอก็ได้พูดมาว่าบอกแล้วไม่ใช่หรอว่าอย่าใช้เครื่องมือแปลกๆเดี๋ยวก็ถูกแกะรอยเข้าหรอกนี่ไม่ใช่เครื่องมือแปลกๆสักหน่อยมันคือสมาร์ทโฟนต่างหากล่ะแล้วแถมเป็นของที่ทำมือโดยไม่ถูกแกะรอยได้หรอกที่สำคัญคลื่นไฟฟ้าที่ส่งสัญญาณคือเวทอัญเชิญพิธีบันทึกการสับเปลี่ยนด้วยอนุภาคหลายมิติถึงเป็นการตรวจสอบของกองทัพก็ไม่มีวันพบตำแหน่งของเราได้หรอกนะอีกอย่างมันไม่ใช้แบตเตอรี่ด้วยคุ้มเลยใช่ไหมล่ะทำเอาทางโครเอนั้นถึงกับจิตตกซึ่งเขาดูไร้ประโยชน์ซะเหลือเกินอย่างได้พูดทับถมมาอีกว่าแผนที่กระดาษที่ใช้เมื่อกี้น่ะมันเชยไปหลายขุมแล้วเดี๋ยวเอาไว้สักวันนึงฉันจะทำให้โครเอได้ใช้บ้างนะโครเอนั้นถึงก็กัดฟันพร้อมกับถวายมังเอกให้กับอาโดนิสไปหลายมังเอกเลยนะครับจริงๆเลยไอเด็กอวดดีเหลือเกินแล้วโครเอก็ได้หันไปถามกับอาโดนิสว่าจะยืนมืออยู่งั้นไปถึงเมื่อไหร่กันล่ะยืนขึ้นมาได้แล้วเราจะออกเดินทางกันแล้วนะแต่อาโดนิสก็ข้อตกเหมือนกำลังครุ่นคิดอะไรบางอย่างอยู่ทำไมพวกเราถึงต้องหนีวนไปแบบนี้ด้วยเราเรื่องนั้นน่ะก็เป็นเพราะฉันเป็นแม่มดยังไงล่ะซึ่งที่โลกปัจจุบันแห่งนี้ดูเหมือนว่าเหล่าแม่มดน่ะจะเป็นที่รังเกียจแล้วจำเป็นจะต้องถูกกำจัดให้สิ้นซึ่งทำให้ทางอาโดนิสที่มีอาจารย์เป็นแม่มดแล้วก็ต้องอยู่อย่างหลบๆซ่อนๆแบบนี้ไปเรื่อยๆพอภาพลักษณ์ของแม่มดน่ะไม่สามารถเปลี่ยนไปได้แล้วตอนนี้แค่เอาชีวิตให้รอดมันก็หือเต็มคอแล้วล่ะอีกอย่างเราจะต้องเนียนไปกับคนในเมืองหรือใช้ชีวิตห่างจากหมู่บ้านสักพักแทนที่จะมาเรียกว่าแม่มดผมจะเรียกฉันว่านินจามากกว่านะนินซึ่งทางโครเอเธอก็พยายามที่จะพูดปลอบใจทางอาโดนิสแต่เหมือนมันจะไม่ได้ผลแล้วก่อนที่พวกเขาจะออกเดินทางกันต่อทางโครเอได้สั่งกับอาโดนิสไปว่ากว่าจะถึงชายแดนห้ามพูดอะไรที่ไม่จำเป็นเด็ดขาดเราจะต้องรีบไปถึงที่นั่นเพื่อนำแฮปปี้ไลฟ์อันแสนสงบสุขของเรากลับคืนมาต้องค้นหาอาณาจักรที่ยอมรับแม่มดแล้วก็
็ต้องมีโรงเรียนให้กับอาโดนิสด้วยเนาะนายเองคงจะมีคนที่ชอบมากเลยล่ะแต่ทางอาโดนิสเขาจะไม่สนใจเรื่องเรียนในตอนนี้ไหนบอกว่าแม่พูดอะไรไม่เข้าเรื่องไม่ใช่อย่างนั้นหรออีกอย่างหนึ่งเรื่องโรงเรียนน่ะช่างมันเถอะเป็นลูกศิษย์ของโคลเอแบบนี้ก็ดีแล้วล่ะซึ่งโคลเอก็ได้มาโนต่อไปว่าอย่างนี้นี่เองอาโดนิสชอบคนที่อายุมากกว่าสินะมันไม่ใช่สักหน่อยนี่พูดเรื่องอะไรของเธอกันน่ะซึ่งทางที่อาโดนิสเครียดกับเรื่องของเธออยู่แท้ๆแต่ทางโคลเอกลับไม่รู้ร้อนรู้หนาวแถมยังสบายใจได้อีกซึ่งอาโดนิสน่ะเขาจะเกลียดอาณาจักรแห่งนี้เป็นอย่างมากอาณาจักรลิเดียนี่ทั้งทีมันสูญสิ้นไปนานแล้วเวทมนต์น่าจะดีกว่าแท้ๆมนุษย์อย่างพวกเรานะและในทันใดนั้นจู่ๆแล้วพวกมนุษย์ก็ได้หาพวกเขาจนเจอแล้วก็ได้ขับรถอะไรบางอย่างพุ่งเข้ามาด้วยความเร็วสูงยืนยันพบตัวแม่มดที่กำลังหลบหนีอยู่กำลังจะเข้าไปปะทะซึ่งอาโดนิสที่เห็นอย่างนั้นจึงได้คิดที่จะเริ่มใช้วิชาของตนเดี๋ยวผมจะเป็นคนจัดการเองแต่ก็ได้ทางโคลเอน่ะห้ามเอาไว้ก่อนเวทมนต์ของเธอนะยังอ่อนหัดอยู่โคลเอทางนี้ฉันจะเป็นคนจัดการเองแล้วเธอก็ได้เริ่มใช้เวทผนึกน้ำแข็งแล้วก็ได้ปรากฏเป็นกระทาเวทมนต์น้ำแข็งขึ้นมาไอ้พวกไม่รู้จักเข็ดหลาบเอ้ยทางนี้ฉันจะเป็นคนพิพากษาแกเองแล้วภาพก็ได้ตัดมาหน้าเมืองหลวงซึ่งเดมีชายคนหนึ่งกำลังทำความเคารพกับพระราชาอยู่ซึ่งชายคนนี้น่ะเขาเป็นพระราชาของจักรวาลดิลิเดียเป็นจักรวาลรุ่นที่23มีชื่อว่าเกเตซึ่งเขาก็เป็นคนออกคำสั่งให้ออกตามล่าตัวแม่มดโคลเอด้วยแต่โดยระดับพลังของแม่มดโคลเอซึ่งเป็นแม่มดระดับสูงสามารถควบคุมน้ำแข็งได้ถึงยากที่เหล่ามวลมนุษย์น่ะจะจัดการเธอได้อย่างอยู่หมัดแต่เพราะชายคนนี้น่ะไม่สามารถจับตัวโคลเอไม่ได้สักทีจึงทำให้ลูกน้องของราชาน่ะถึงกระทืบไปเลยล่ะซึ่งราชาก็ได้ตรัสว่าจะยังไงก็ช่างเอาตัวแม่นั่นกลับมาให้เร็วที่สุดซะใครจะไปยอมให้มันหนีไปได้กันเราส่วนทางโคลเอในตอนนี้น่ะเธอก็ได้จัดการเหล่าทหารของราชาได้จนหมดเกลี้ยงซึ่งทางอาโดนิสก็ได้แต่ยืนมองโดยที่ไม่สามารถช่วยอะไรได้เลยโคลเอจึงได้ถามว่าเป็นอะไรอย่างนั้นหรอทำไมถึงไม่ฉันจัดการกันล่ะเวทมนต์ไงฉันเองก็ใช้ได้แท้ๆทำไมถึงห้ามไม่ฉันสู้แค่พวกปลายแถวพวกนั้นน่ะฉันคนเดียวก็พอแล้วแบบนี้จะให้เรียนเวทมนต์ไปเพื่ออะไรซึ่งอาโดนิสน่ะเขาก็จะร้อนวิชาและอยากที่จะปกป้องทางโคลเอบ้างนะครับพอตลอดเวลาที่ผ่านมาน่ะเขาถูกปกป้องมาโดยตลอดเมื่อกี้ฉันก็บอกไปแล้วยังไงล่ะว่าเวทมนต์ของเธอน่ะมันยังอ่อนหัดอยู่ซึ่งอาโดนิสก็ได้โชว์ของออกมาแล้วก็ได้เสกดาบยักษ์ขนาดใหญ่ลูกศิษย์ของโคลเอเรียกว่าอ่อนหัดได้อย่างนั้นหรอทางโคลเอนั้นถึงกับท้อใจเฮ้อเอาแต่ใจแบบนี้เดี๋ยวก็ทิ้งซะให้หรอกซึ่งอาโดนิสก็ได้พูดต่อว่าเพราะฉันเป็นมนุษย์เหมือนกับพวกนั้นใช่ไหมล่ะเพราะโคลเอเป็นคนใจดีเลยไม่อยากให้ฉันฆ่าเผ่าพันธุ์เดียวกันดังนั้นไม่ว่าจะโดนมนุษย์กดขี่สักขนาดไหนเพื่อที่จะไม่ให้ฉันต้องสู้กับมนุษย์จึงได้อดกลั้นอารมณ์เอาไว้และไม่ยอมให้ฉันเข้าต่อสู้โดยเด็ดขาดแต่ว่านะฉันน่ะไม่สามารถทนตัวเองที่ถูกเธอปกป้องมาได้ตลอดแบบนี้อีกต่อไปแล้วนะทำเอาทางโคลเอนั้นถึงกับอึ้งก็ฉันน่ะคิดว่าแล้วทางโคลเอก็ได้เข้ามาสวมกอดอย่างอบอุ่นฉันก็เหมือนกันอาโดนิสแล้วทันใดนั้นจู่ๆยานพาหนะของทหารที่ถูกจัดการไปมันก็ได้มีปฏิกิริยาอะไรบางอย่างเชื่อมข้อมูลพื้นที่เสร็จสิ้นแล้วก็ได้เกิดเป็นวงเวทมหาศาลขึ้นมาทำเอาอาโดนิสกระทั่งโคลเอน่ะถึงกับตกใจไปเลยอะไรกันน่ะอยู่ๆก็ลอยขึ้นนี่มันอะไรหรือว่าเสร็จสมบูรณ์แล้วอย่างนั้นหรอแม้เป็นพลังของเผ่าแม่มดยังทำไม่ได้ถึงขนาดนี้ศาสตร์การเคลื่อนย้ายกายภาพระยะไกลซึ่งนี่ก็จะเป็นวงเวทเทเลพอร์ตซึ่งทั้งคู่ที่อยู่ด้านในก็ได้จับมือกันโดยที่หวังว่าตัวเองน่ะจะไม่ถูกพลัดพรากออกจากกันแล้วเหล่าทหารของราชาก็ได้พูดขึ้นว่าป้อนซอร์สโค้ดเสร็จสิ้นไม่มีคลื่นรบกวนประมวลผลคาดการเคลื่อนย้ายผ่านมิติ QS อัตราเสร็จสิ้น 99% กำลังดำเนินการเคลื่อนย้ายข้อมูลต่อไปจุดที่เคลื่อนย้ายลานกว้างเมืองหลวงกลางพิกัดระบุที่2 3 4นับเริ่มถอยหลังเคลื่อนย้ายทางกายภาพแล้วภาพก็ได้ตัดกลับมาที่อาณาจักรซึ่งในตอนนี้นะทางราชาหรือว่าทางเกเตได้ออกมาปราศัยกับมวลมนุษยชาติเราได้รับการปกป้องจากเวทมนต์ทุกครั้งที่เกิดภัยธรรมชาติหรือโรคภัยต่างๆเราจะพึ่งพาเหล่าแม่มดขอบคุณเทิดทูนแล้วก็หวาดกลัวพวกมัน
พลังที่ก้าวข้ามความรู้ของมนุษย์ที่เรียกว่าเวทมนต์นั้นคือสิ่งที่ไม่สมเหตุสมผลพวกเรานั้นปกติเป็นผู้ที่อ่อนแอที่ต้องร้องขอความช่วยเหลือจากเหล่าแม่มดที่คาดเดาไม่ได้หากไม่ได้รับอนุญาตให้มีชีวิตต่อด้วยเกียรติภูมิและละกอจงดูไว้ซะเรือเหาะจำนวนมากที่ลอยอยู่บนฟ้าเมโทรโพลิสเมืองเหล็กกล้าซึ่งไม่หวั่นเกรงต่อพายุฝนฟ้าไหนจะรถไฟอัตโนมัติที่วิ่งทะยานไปทั่วเมืองและก็สิ่งนี้ที่อยู่ในมือของทุกท่านผนึกแห่งปัญญาอันล้ำลึกสมาร์ทโฟนเป็นระเบิดแห่งเทคโนโลยีอย่างแท้จริงสิ่งที่เกิดขึ้นในอาณาจักรของเราคือเกียร์เอ็กเพนชั่นปฏิวัติอุตสาหกรรมขั้นสุดยอดหากเราไม่ใช่ผู้อ่อนแออย่างนั้นแน่นอนแม้แต่ไม่มีศาสตร์ลี้ลับอย่างเวทมนต์แต่พวกเราเปลี่ยนโฉมหน้าของธรรมชาติด้วยตัวของตัวเองและครอบครองมันได้ทุกท่านได้เวลาที่เราจะถอนรากถอนโคนพวกแม่มดมนุษยชาติต่างหากล่ะที่ควรจะเป็นผู้ครอบครองแล้วแสดงให้โลกได้เห็นไม่ใช่อย่างนั้นหรือจงสรรเสริญให้กับตัวเองมนุษยชาติเอ๋ยซึ่งเหล่ามนุษย์ก็ได้โห่ร้องกันใหญ่โตแล้วหญิงสาวคนหนึ่งก็ได้เดินมาพูดกับทางพระราชาเกเตวาปราศัยได้เยี่ยมมากเลยค่ะโลกกำลังจะเดินหน้าไปทิศทางที่ดีกว่านี้แน่แล้วทันใดนั้นก็ได้มีลำแสงประหลาดโผล่พุ่งลงมาที่ด้านหน้าของเวทีซึ่งนั่นนะทางราชายังได้พูดมาว่าถ้าหากเราล้างบางเผ่าแม่มดให้หมดลงไปได้ละก็ความสงบที่แท้จริงจะกลับคืนมาซึ่งลำแสงที่โผล่พุ่งมานั้นมันก็คือทางโคลเอแล้วก็อาโดนิสพวกเขานะได้ถูกวาร์ปมาณใจกลางเมืองแห่งนี้ทำเอาทางครูนั้นถึงกับตกใจอะไรกันนะเจ้าพวกนี้มันอะไรกันซึ่งราชาเกเตก็ได้พูดบอกว่าแม่มดโคลเอเอ๋ยในที่สุดก็ได้พบกันนั่นมันจักรวรรดิเกเตซึ่งอาโดนิสเทียนอย่างนั้นจึงได้บอกให้ทางโคลเอน่ะรีบหนีไปตอนนี้ซะเดี๋ยวเขาจะเป็นคนสกัดกั้นไว้ให้เองแต่ทางอาโดนิสยังไม่ทันได้ทำอะไรกลับถูกทหารจับกุมเอาไว้ได้ซะก่อนซึ่งทางเกเต้ก็ได้พูดมาว่าแกเองน่ะเหรอมนุษย์ที่เติบโตมาพร้อมกับแม่มดน่ะใกล้ถึงจุดจบแล้วสินะซึ่งโคลเอก็ได้พูดกับทางราชาเกเต้มาว่าฟังให้ดีนะราชาแห่งมนุษย์ถ้าหากชีวิตของมวลมนุษย์เป็นสิ่งที่สำคัญจงปล่อยมือจากลูกศิษย์ของฉันซะซึ่งเธอก็ได้ระเบิดพลังออกมาด้วยความโกรธที่เดือดดาลเวทผนึกน้ำแข็งแต่ทางพระราชาเกเต้ก็ไม่ได้ตอบอะไรไปการนิ่งเงียบนั่นคือคำตอบอย่างนั้นเหรอมวลมนุษยชาติเอ๋ยพวกแกเป็นมนุษย์เหมือนกับทางอาดูนิสไม่อยากที่จะสู้เลยแต่ถ้าหากล้างบางไปหมดเดี๋ยวเด็กคนนั้นก็จะไม่มีที่ให้กลับไปด้วยดังนั้นแล้วจึงได้ปล่อยให้รอดอยู่ยังไงล่ะพวกแกน่ะมันอันตรายเกินไปแล้วทันใดนั้นโคลเอก็เริ่มใช้พลังผนึกน้ำแข็งเพื่อที่จะจัดการล้างบางเหล่ามนุษย์ให้สิ้นซากไปซะแต่จู่ๆผลึกน้ำแข็งของเธอก็ได้แตกออกและแหลกสลายไปต่อหน้าต่อตาพร้อมกับความมึนงงเวทมนต์ของฉันหายไปไหนน่ะแม่มดเอ๋ยอย่างแกไม่มีทางเข้าใจได้หรอกนะซึ่งเหมือนกับว่าใต้พื้นเมืองแห่งนี้จะมีเครื่องที่ควบคุมอนุภาคเวทมนต์อยู่ซึ่งเป็นสิ่งที่เหล่ามนุษย์สามารถสร้างได้และในตอนนี้หรือก็คือพลังของวิทยาศาสตร์ยังไงล่ะซึ่งเหล่ามนุษย์ก็ได้หัวร้องและหัวเราะอย่างชอบใจที่ทางแม่มดน่ะไม่สามารถทำอะไรพวกเขาได้อีกต่อไปแล้วจงดูซะว่ามนุษย์อย่างพวกเราน่ะที่ต้องให้ช่วยมาโดยตลอดกลับไล่ทันได้แบบนี้ซึ่งอาโดนิสน่ะเขาได้ใช้ปากกาที่อยู่ในมือไล่เวทมนต์และเขียนอะไรบางอย่างแต่เวทมนต์ของเขานั้นก็จะไม่ทำงานเหมือนกันเขาได้แต่เจ็บใจแล้วทางราชาเกเตก็ได้เข้ามาจับที่เสื้อของทางโคลเอคืนโลกให้กับพวกเรามาเถอะแล้วเขาก็ได้ฉีกกระชากเสื้อคลุมของทางโคลเอออกทำให้เธอนั้นต้องเผยเรือนร่างและต้องรับความอับอายต่อหน้าเหล่ามนุษย์แถมยังถูกทางเกเต้ตบหน้าเข้าให้อีกแม่มดที่ใช้เวทมนต์ไม่ได้นะมันก็ไม่ต่างอะไรกับหญิงสาวธรรมดาซึ่งเหล่ามนุษย์ก็ได้หยิบสมาร์ทโฟนขึ้นมาพร้อมกับถ่ายรูปและวิดีโอความน่าอับอายของแม่มดที่ถูกเปลือยร่างท่ามกลางเหล่ามนุษย์ทั้งหลายซึ่งพวกมันก็ได้รีบโวยวายทางโคลเอมาว่าจะปิดทำไมล่ะฮะแบบนี้มันก็ถ่ายไม่ได้นะสิซึ่งอาโดนิสก็ได้เจ็บใจมันจะมากไปแล้วนะพวกแกฉันจะฆ่าพวกแกเองแต่เขาก็ไม่สามารถสลัดหนีจากเหล่าทหารมาได้โคลเอรอก่อนนะเดี๋ยวฉันจะไปหาซึ่งทางเกเต้เรียกอย่างนั้นน่ะเด็กนี่น่ารำคาญชะมัดแล้วเขาก็ได้สั่งให้ทางลูกน้องนะจัดการปิดปากมันซะซึ่งโคลเอที่เห็นอาโดนิสกำลังจะถูกยิงนั้นเธอจึงได้ยอมทิ้งศักดิ์ศรีของตัวเองเพื่อปกป้องลูกศิษย์เอาไว้องฝ่าบาท
คนที่ไม่ดีคือฉันเองค่ะเด็กคนนั้นไม่เกี่ยวอะไรด้วยเลยตามที่ฟาบาทได้รับทราบแม่มดเป็นเผ่าพันธุ์ที่ควรจะพินาศสิ้นแต่ว่าเด็กคนนั้นน่ะไม่ใช่นะคะเขาเป็นมนุษย์เช่นเดียวกับพวกท่านฉันเป็นคนลักพาตัวเขามาเองแล้วเลี้ยงดูในฐานะทาสซึ่งนี่ก็จะเป็นคำที่ทางโคเอพูดปดเพื่อที่จะปกป้องทางอาโดนิสเอาไว้จนวินาทีสุดท้ายอาดูนิสเขาก็ได้แต่โศกเศร้าเสียใจไม่ว่าจะกี่ครั้งกี่หนมีแต่ทางโคเอต้องเข้ามาปกป้องเอาไว้ซึ่งโคเอก็ได้ขอความเมตตาโปรดไว้ชีวิตเด็กหนุ่มคนนั้นด้วยเถอะตัวฉันน่ะจะเป็นยังไงก็ช่างนี่โคเอพูดอะไรของเธอน่ะและทางอาดูนิสด้วยความสิ้นหวังเขาได้หยิบปากกาและเขียนวงเวทอะไรบางอย่างแต่มันก็ไม่สามารถร่ายเวทมนต์ได้อยู่ดีทำให้เขานั้นได้แต่ร้องไห้จนวินาทีสุดท้ายก็ไม่สามารถปกป้องทางโคลเอได้เลยแล้วทางราชาเกเต้ก็ได้เอาปืนมาชี้ที่หน้าของทางโคลเอซึ่งโคลเอน่ะก็จะเตรียมใจไว้แล้วเพื่อปกป้องลูกศิษย์ที่รักของเธอน่ะเธอยอมทำได้ทุกอย่างซึ่งเหล่ามนุษย์น่ะก็จะโห่ร้องอย่างชอบใจที่จะสามารถกำจัดแม่มดไปได้แล้วยังมีเหล่าทหารมากมายน่ะจ่อปืนไปที่ทางเธออีกอาโดนิสได้แต่โทษตัวเองอะไรกันน่ะแล้วทางโคเออย่างในพูจาสั่งเสียกับอาโดนิสเป็นครั้งสุดท้ายอาโดนิสจนถึงตอนนี้ขอบคุณนะซึ่งทำให้อาโดนิสน่ะนึกย้อนกลับไปในวันแรกที่พวกเขาได้เจอกันซึ่งมันถือเป็นวันที่เขาได้มีความสุขมากๆแล้วในช่วงวินาทีสุดท้ายโคเอก็ได้บอกรักทั้งอาโดนิสแล้วก็ได้โดนทางเกเต้จบฉากชีวิตของเธอไปซะหลังจากที่เขาได้ยิงโคลเอเสร็จเขายังสั่งให้ลูกน้องน่ะก็นำยิงไปที่ทางร่างที่ไร้วิญญาณของทางโคลเอถึงแม้ว่าอาโดนิสจะเจ็บใจสักเท่าไหร่แต่ก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้เลยส่วนเหล่ามนุษย์น่ะก็จะเห็นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สนุกสนานซึ่งอาโดนิสก็ได้นึกย้อนกลับไปในช่วงเวลาที่เขาได้ใช้ชีวิตกับทางโคลเออย่างมีความสุขซึ่งมันน่ะมีความสุขมากๆเลยล่ะหลังจากที่ทางโคลเอถูกกระหน่ำปืนยิงจนเสร็จซึ่งมันก็ยังไม่เพียงพอแค่นั้นได้มีทหารคนหนึ่งหยิบขวานอันใหญ่ออกมาพร้อมกับตัดศีรษะของเธอซึ่งเกเต้ก็ได้กล่าวกับเหล่ามนุษย์ทั้งหลายไปว่าจงดูให้ดีซะพระเจ้าที่พูดเอาไว้แม่มดเอ๋ยมนุษย์ผู้โง่เขลาพวกเจ้าไม่มีเหตุใดจะต้องหวาดกลัวแล้วหากเป็นไปได้จงอยู่ร่วมกันเยี่ยงสหายและนำพาความสงบสุขนิรันดร์มายังโลกใบนี้แต่ความเป็นจริงแล้วเรามนุษย์น่ะไม่ได้เป็นตามประสงค์ของทางพระเจ้าเลยแล้วภาพก็ตัดมา10ปีหลังจากนั้นที่อาณาจักรดิเลเดียนิวไนท์แมร์ซึ่งที่นี่คือเขตปกครองที่7ค่ายเฉลยศึกเมฮัมซึ่งเหล่าเฉลยศึกทั้งหลายล้วนได้เป็นเด็กสาวแถมยังถูกจับมัดรวมกันย่างกับหมูกับหมาซึ่งต้องแย่งกินขนมปังกันแต่ในทันใดนั้นก็ได้มีหญิงสาวคนหนึ่งที่คิดต่างออกไปซึ่งเธอได้ยื่นขนมปังให้กับสาวคนหนึ่งที่กำลังทะเลาะ กันอยู่ถ้าไม่รังเกียจแล้วก็จะเอาอันนี้ได้นะคะซึ่งเธอมีชื่อว่าโดโรกาแล้วทางสาวผมฟ้าก็ได้เดินมาหาทางโดโรกาซึ่งเธอมีชื่อว่าแอนนานี่โดโรกาเธอไม่เป็นอะไรอย่างนั้นหรอขนมปังที่ได้รับแจกมาน่ะกลับเอาไปให้คนอื่นแบบนั้นน่ะเธอจะใจดีเกินไปแล้วนะซึ่งทางโดโรกาน่ะเธอก็ได้กระโดดโลดเต้นไม่ต้องเป็นห่วงฉันหรอกนะฉันน่ะแข็งแรงล่ำบึกสุดๆไปเลยล่ะนะนี่ไงดูสิแล้วหลังจากนั้นทางแอนนาก็ได้มาพูดคุยกับโดโรกาโดโรกาเนี่ยเธอเก่งจังเลยนะฉันนี่มีแต่เรื่องที่ต้องกังวลกับตัวเองถึงแม้ว่าด้วยเกเอ็กเพนชันจะทำให้เทคโนโลยีก้าวหน้าไปขนาดไหนแต่มนุษย์ก็ยังมีแต่ความโกลาหลสงครามก็ยังคงมีอยู่ทั้งที่เราบอกว่าถ้าหากกวาดล้างแม่มดไปมนุษย์จะได้กลับมาพบกับความสุขที่แท้จริงแต่ทำไมมันเกิดอะไรขึ้นอย่างนั้นหรอสิ่งทางโดโรกาที่เห็นแอนนากำลังโศกเศร้าอยู่โดโรกาจึงได้เอาตุ๊กตาอะไรบางอย่างยื่นให้กับแอนนาไปเงยขึ้นมาสิเกิดอะไรขึ้นอย่างนั้นหรอถึงได้ร้องไห้น่ะท่านอัศวินคะเราเป็นแค่เฉลยค่ะเพราะว่าเราพ่ายแพ้อาณาจักรเลยถูกพาตัวมาที่นี่นะคะตอนนี้พวกเราเลยกลัวเป็นอย่างมากเลยนะคะเป็นอย่างนั้นเองอย่างนั้นหรอสาบานด้วยเกียรติของฉันเลยล่ะมันจะเป็นไปได้ด้วยดีอย่างแน่นอนซึ่งการกระทำของโดโรกามันก็ทำให้ทั้งแอนนานั้นถึงกับยิ้มและหัวเราะออกมาได้เลยล่ะมันก็พอที่จะทำให้สองสาวนั้นผ่อนคลายจากความเครียดและตึงมือมาบ้างแล้วจู่ๆทางผู้คุมก็ได้เดินมาเรียกหมายเลข218ออกมาซะซึ่งหมายเลข218นั่นก็คือหมายเลขที่ติดอยู่บนปกเสื้อของทั้งแอนนาแอนนานั้นได้ทำสีหน้าที่หวาดกลัวเพราะเหมือนกับว่าคนที่ออกไปจากที่นี่น่ะ
ยังไม่เคยมีใครได้กลับมาเลยนะแต่ในจังหวะนั้นเองจู่ๆทางดูโรกาก็ได้สลับป้ายชื่อกับทางแอนนาพร้อมกับพูดมาว่าฉันเองค่ะฉันเองแล้วผู้คุมก็ได้พาทางดูโรกาให้ออกแล้วก็ตามฉันมาซะทำให้แอนนานั้นถึงกับร้องไห้ดูโรกาเบอร์นั้นมันเป็นของฉันแท้ๆแล้วภาพก็ได้ตัดมาที่ห้องของผู้บัญชาการซึ่งเขาก็จะถูกใจทางดูโรกาหรือไม่ใช่น้อยทั้งรูปร่างหน้าตาและความเยาว์วัยมันโอเคเลยนะที่เหลือนั่นสิยังไงก็ถอดออกก่อนก็แล้วกันซึ่งชายคนนี้เขามีชื่อว่าพันโปหัวหน้าผู้คุมแล้วสิ่งที่เขาต้องการนั้นก็คือต้องการอยากจะเช็คร่างกายก่อนเพื่อที่จะส่งตัวไปขายให้กับคนมีตังค์แหละนะซึ่งเธอจะต้องไปเป็นทาสบำเริมกามให้กับเหล่าตาลุงอ้วนโสโครซึ่งคนที่มาก่อนหน้านั้นน่ะล้วนแต่หมดสภาพไปแล้วทั้งนั้นซึ่งทางโดโรกาน่ะก็จะยอมรับกับเรื่องนี้ไม่ได้ทางหัวหน้าผู้คุมพันโปก็เลยลุกขึ้นผู้ที่ทำให้เกิดเกียร์เอ็กเพนชั่นน่ะทำให้อารยธรรมของมนุษยชาติพัฒนาไปยังก้าวกระโดดคือใครกองกำลังวิทยาศาสตร์และกำลังของกองทัพที่กำจัดเผ่าแม่มดผู้ที่เอาชนะและขวาเกียรติภูมิเขาเหล่ามนุษย์มาได้คือใครทั้งหมดก็คือพวกเราจักรวาลดิลิเดียยังไงล่ะแล้วพันโปก็ได้จับทางโดโรกามาถ่ายรูปเอาไว้พอสีหน้าของเธอน่ะทำให้เขานั้นแทบจะทนไม่ไหวแบบนี้จะต้องขายได้ราคาดีแน่ๆแล้วในระหว่างที่มันกำลังจะส่งข้อมูลเข้าไปที่ฐานหลักเพื่อที่จะได้ทำการส่งตัวโดโรกาไปให้กับตาลุงที่หื่นกระหายแต่ในทันใดนั้นทางโดโรกาน่ะจะได้งับเข้าไปที่นิ้วทำเอามันนั้นแตกแล้วก็กรีดลั่นมาเลยก่อนที่เธอจะคว้าโทรศัพท์ของพันโปแล้วก็รีบวิ่งหนีออกไปซึ่งกว่าที่พันโปจะรู้ตัวมันก็สายไปซะแล้วตอนนี้เขาได้สั่งให้ลูกน้องน่ะรีบตามมันไปและจับตัวมันกลับมาซะแล้วในระหว่างที่ทางโดโรกาน่ะเธอได้วิ่งไปรอบๆเธอได้ใช้สมาร์ทโฟนของทางพันโปแล้วก็เปิดโหมดช่วยเหลือแล้วสั่งให้มันนั้นเปิดประตูคุกทั้งหมดที่นี่ซะแต่ด้วยคำสั่งเสียงมันจะไม่ใช่มันจำเป็นต้องยืนยันด้วยเสียงซึ่งตรงเป็นเสียงของหัวหน้าผู้คุมเท่านั้นซึ่งทางโดโรกาก็ได้ขอร้องแต่ไม่ว่ายังไงก็ไม่สามารถยืนยันเสียงได้เธอจึงได้พูดว่าตามนี้เลยค่ะพระเจ้าคะเปิดหน่อยนะซึ่งเธอก็ได้ทำหน้าตาแอบแบ๊วแต่มันจะใช้ได้ผลกับสมาร์ทโฟนได้ยังไงกันล่ะเธอจึงได้ใช้ความสามารถพิเศษของเธอในการเรียนเสียงแล้วก็ทำทีเป็นเสียงของทางพันโปซึ่งดูเหมือนในครั้งนี้น่ะมันกลับได้ผลซะอย่างนั้นประตูคุกทั้งหมดได้เปิดออกแล้วเธอก็ได้ตะโกนขึ้นมาว่าทุกคนรีบหนีไปจากที่นี่ซะซึ่งในคุกแห่งนี้ก็ได้เกิดการโกลาหลขึ้นครั้งใหญ่เหล่าผู้คุมที่มีเพียงแค่หยิบมือน่ะมีอาจต้านทานกับเหล่านักโทษพวกนี้ทั้งหมดซึ่งมันก็ได้รีบโทรตามหน่วยสนับสนุนซึ่งทางแอนนาก็ได้จะตามหาทางโดโรกาส่วนโดโรกาในตอนนี้น่ะเธอได้มาณห้องแห่งหนึ่งแล้วก็เรียนเสียงไปทางพันโปเพื่อได้เปิดประตูบานนั้นออกแล้วหลังจะได้เปิดประตูออกเมื่อที่นี่น่ะจะเป็นห้องเซิร์ฟเวอร์หรือห้องอะไรบางอย่างแล้วหลังจากนั้นเธอก็ได้ถูกผู้คุมตามมาจนทันแต่มันก็สายไปซะแล้วพอเธอได้ถ่ายทอดคำสั่งให้เปิดประตูทุกบานออกแล้วหลังจากนั้นกล่องคุมขังที่อยู่ตรงกลางก็ได้ถูกเปิดออกปรากฏเป็นร่างชายกำยำสูงใหญ่ซึ่งดูเหมือนว่าชายคนนี้น่ะแท้ที่จริงแล้วเขาก็จะคือทางอาโดนิสซึ่งอาโดนิสจะตื่นขึ้นมาพร้อมกับแววตาที่โกรธเกรียวแล้วก็ได้จบตอนที่1ตอนที่2เปิดมาหลังจากที่อโดนิสเขาได้ถูกปลดปล่อยจากพันธนาการทั้งหลายในตอนนี้อโดนิสก็ถึงกับคลั่งไปเลยล่ะเหล่าทหารนั้นถึงกับงงแบบนี้เราได้มีปัญหาแน่ซึ่งพวกมันก็จะกลัวเบื้องบนทำอันตรายกับพวกมันเข้าแต่มันก็ดันลืมไปแล้วว่าคนข้างหน้าของมันนั้นก็คือตัวอันตรายอีกตัวนึงซึ่งทางโดโรกาที่เห็นทั้งอโดนิสนั้นเขาก็ถึงกับตกใจเหมือนกันคุณคือแล้วอโดนิสก็ได้กระโดดเข้ามาจัดการกับทหารคนแรกเขาได้เอาไม้ที่อยู่ในมือของทหารนั้นก็สู้แทงเข้าไปที่ใจกลางของทหารคนนี้ส่วนอีกคนที่กำลังถือปืนได้เดินเข้ามาอาโดนิสก็ได้ปามีดปักเข้าไปกลางหัวของมันและเขาก็ได้จัดการกับทหารทุกคนจนราบก่อนที่จะหยิบปืนและเดินเข้ามาหาทางโดโรกาซึ่งน้องโดโรกานั้นก็ถึงกับตกใจเพราะคิดว่าอาโดนิสนะจะจัดการกับเขาซะแล้วพอเถอะค่ะหยุดเถอะค่ะแต่อาโดนิสกลับยืนนิ่งพร้อมกับมีสีหน้าที่น่ากลัวเป็นอย่างหนักและเขาก็ได้ลั่นไกลไปหนึ่งนัดถึงทางโดโรกานะเธอถึงกับตกใจและเป็นลมนอนนิ่งแต่แท้ที่จริงและอาโดนิสไม่ได้หมายมันหวังจะเอาชีวิตเธอเขาเพียงแค่จะช่วยเธอจับพัฒนาการเท่านั้นแล้วอาโดนิสก็ได้เดินจากไปและภาพก็ได้ตัดมาหลังจากนั้นในตอนนี้เหล่าทหารนั้นกำลังวุ่นวายอยู่เลยล่ะ
พอตอนนี้ถือเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินนี่ไม่ใช่การฝึกซ้อมโปรดย้ำนี่ไม่ใช่การฝึกซ้อมแล้วภาพก็จะตัดมาที่ New Nightmare ในตอนนี้ผู้บัญชาการรีบส่งคนให้ไปจัดการตอนนี้นะคือสถานการณ์ฉุกเฉินซึ่งได้รับอนุญาตให้ใช้อาวุธพกพาระดับที่5ขึ้นไปซึ่งผู้บัญชาการคนนี้เขามีชื่อว่ายามาโตะเขาได้สั่งให้โอโฮเหลืองนั้นไปจัดการเรื่องนี้ซะได้เลยครับหัวหน้ากองด้วยพลังอันสุดยอดของผมจะปกป้องอาณาจักรแห่งนี้เองแล้วแย่โหชมพูก็ได้พูดขึ้นมาว่ากองรักษาความสงบของเราเป็นใจสำคัญของการป้องกันภายในความสงบสุขที่ฝ่าบาทสร้างขึ้นจะฝากไว้แอบชายคนเดียวเนี่ยนะซึ่งเธอนั้นก็ไม่ค่อยชอบท่าไอ้หัวเหลืองมากสักเท่าไหร่จึงได้รีบไล่ให้หัวเหลืองนั้นรีบออกไปได้แล้วล่ะเจ้าหมอนั่นนะทำท่าทีหยิ่งพยองต่อท่านพี่อีกแล้วนะสักวันนึงเถอะแล้วทางยามาโตะก็ได้พูดไปว่าจะแยกเคียวใส่เจ้านั่นอีกแล้วหรอเห็นแบบนั้นแต่เขาก็เป็นเหมือนกับเธอนะเป็นแกนหลักของอาณาจักรแห่งนี้และหัวเหลืองก็ได้ถอดผ้าคลุมออกปรากฏได้เห็นถึงชุดอสุรแสนจะเท่พร้อมกับมีกล้องที่เป็นตาเดียวอีกซึ่งมันนั้นดูเหมือนจะเป็นตัวเต็งของเรื่องนี้เลยล่ะแล้วมันก็ได้เดินออกไปแล้วภาพก็ตัดมาที่ทางพันโปในตอนนี้มันถึงก็ว้อยว่าใหญ่เพราะงานเข้าเลยล่ะแบบนี้บันไลแน่โดนขโมยของไอ้นั่นไปจนได้อีกแล้วทีนี้ฉันจะรายงานกับเบื้องบนยังไงล่ะซึ่งพันโปก็ยังสงสัยอยู่ถึงแม้ว่าโทรศัพท์มือถือของมันจะสามารถปลดล็อกได้ก็เถอะแต่การปลดล็อกห้องขังนี้มันไม่น่าจะเป็นไปได้นี่เพราะด้วยระดับอำนาจของฉันไม่มีทางเปิดได้ซึ่งกล่องขนาดนั้นเหมือนจะเป็นปากกาของทางอาโดนิสที่ถูกขโมยไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วภาพก็ตัดมาที่อาโดนิสบนยอดตึกในตอนนี้เขาก็ได้เริ่มไล่วงเวทอะไรบางอย่างซึ่งเป็นอักขระเวทมนต์ก่อนที่เขาจะลั่นไกลออกไปพร้อมกับพูดว่าอักขระอัญเชิญไกลแล้วกระสุนปืนที่เขายิงออกไปนานจู่ๆมันก็ได้กลายเป็นกระสุนยักษ์ลูกบักเอกแล้วก็พุ่งโจมตีไปที่ตึกขนาดใหญ่ซึ่งอาโดนิสก็ได้พูดว่าเอาละฆ่าให้หมดมวลชนทั้งหมดแล้วภาพก็ได้ตัดมาที่ในห้องขังค่ายเฉลยศึกในตอนนี้ทางไอ้หัวเหลืองมันได้บุกมาถึงที่นี่แล้วพร้อมกับจัดการกับเฉลยศึกไปหมดซะทุกคนเลยล่ะไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงหรือว่าใครก็ตามแต่กลับไม่พบเด็กหนุ่มที่กำลังสร้างเรื่องอยู่เลยซึ่งมันก็ได้รับรายงานมาว่าตอนนี้นะมีกระสุนยักษ์โจมตีมาที่ตึกของเรารับทราบแล้วครับเดี๋ยวจะรีบไปเดี๋ยวนี้แต่ก่อนที่มันจะไปนั้นมันขอเก็บกวาดต้นตอความวุ่นวายทั้งหมดก่อนซึ่งนั่นก็คือทางผู้บัญชาการพันโปแล้วภาพก็ตัดมาที่ทางแม่โหชมพูโดโรกาถึงน้องก็จะวิ่งมาเหมือนกันและน้องก็ได้เห็นถึงกระสุนยักษ์ที่ติดอยู่บนตึกอะไรกันนะทำยังไงดีเป็นเพราะฉันแท้ๆเลยนะเพราะฉันต้องอยู่คนๆนั้นไว้ให้ได้แล้วภาพก็ตัดมาที่ทางอาโดนิสในตอนนี้เขาก็ได้มาอยู่ใจกลางเมืองพร้อมกับกลืนกินไปกับฝูงมวลชนซึ่งในตอนนี้ข่าวเรื่องกระสุนยักษ์ก็ได้เผยแพร่ไปทั่วแล้วส่วนรายละเอียดของผู้บาดเจ็บนั้นก็ยังไม่ทราบแต่ความเป็นไปได้ว่าเป็นฝีมือของกลุ่มก่อการร้ายไหนที่อยู่ไม่ไกลในตอนนี้กำลังเร่งรีบหาคนอย่างนั้นอยู่และในระหว่างที่อาโดนิสกำลังเดินอยู่อาโดนิสได้นึกถึงคำพูดของทางโครเอว่าถึงจะแก้แค้นไปก็ไม่อาจกลับมามีชีวิตได้หรอกนะอุตส่าห์หนีไม่ได้แล้วทั้งทีจงดื่มด่ำกับชีวิตซะอาโดนิสได้ยิ้มออกมาร้องกับพูดว่าถ้าเป็นโครเอแล้วก็ต้องพูดแบบนั้นแน่ซึ่งเขาได้พึมพำกับตัวเองทำให้แม่หัวแดงโตกิกี้นั้นได้พูดจาว่าร้ายทางอาโดนิสไอ้เจ้าหมอนนั่นน่ะพึมพำกับตัวเองหน้าขยะแขยงชะมัดซึ่งอาโดนิสก็ยังพึมพำกับตัวเองต่อ10ปีแล้วหรอจากตอนนั้นไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีก็ไม่มีวันลืมแววตาของเธอในตอนนั้นน้ำเสียงคำพูดแล้วอาโดนิสก็เริ่มแร่วงเวทอัคราเขาได้เขียนวงเวทอัญเชิญขึ้นมาแล้วพื้นถนนก็ได้แตกพร้อมปรากฏเป็นหุ่นยักษ์ตัวบักเอกเวทมนต์อัคราอัญเชิญเกรนเดแล้วอาโดนิสก็ได้ขึ้นไปยืนอยู่บนมือของมันพร้อมกับสั่งการให้มันนั้นทำลายเมืองแถวนั้นซะแล้วภาพก็ตัดมาที่สถานีตำรวจในตอนนี้นะทางตำรวจได้รับรายงานเรื่องที่มีหุ่นยักษ์กำลังทำลายเมืองอยู่แต่เขานั้นก็กลับไม่เชื่อนี่ถ้าหากจะโทรมาแกล้งกันละก็ช่วยให้มันน้อยๆหน่อยเถอะที่นี่นะไม่ใช่สถานที่ที่มีไว้มาโทรเล่นหรอกนะเขาจึงได้รีบขอบัตรประชาชนของผู้ที่แจ้งความยืนยันบัตรประชาชนของตัวเองมาซะและทันใดนั้นก็ได้มีรถคันหนึ่งพุ่งตรงทะลุสอนอพวกเขามาแต่เขานั้นกลับคิดว่าไอ้หมอนี่คงจะต้องเล่นยามาแน่ๆบาบอชะมัดเลยซึ่งคนขับนั้นในตอนนี้ก็จะสติแตกไปที่เรียบร้อยกระสุนยักษ์อย่างนั้นหรอซึ่งมันก็ได้รีบจับกุมคนกระทำความผิดมันได้ติดต่อไปหาสาขาหลักทางนี้สาขาย่อยลูเดนช่วยส่งแผนกควบคุมสารกระตุ้นมาทีซึ่งมันคิดว่าคนที่ขับรถพุ่งชนมานั้นเขาจะต้องติดสารเสพติดอย่างแน่นอนแต่หลังจากที่ตำรวจท่านนี้ได้ออกมาข้างนอกมันก็ถึงกับตกใจเฮ้
แบบนี้ต้องเรียกกองรักษาความสงบสุขซึ่งคณะของมันก็จะเป็นหุ่นเหล็กยักษ์ที่กำลังทำร้ายเมืองอยู่ทุกคนได้หนีตายกันอลวาซึ่งก็มีผู้บาดเจ็บมากมายเหลือเกินซึ่งสิ่งที่ทางออโดนิสได้เล็งไว้นั้นมันไม่ใช่แค่การทำลายเมืองหรอกแต่เขาต้องการไปทำลายทางพระราชาเกเต้มากกว่าอย่าหนีไปไหนล่ะจักรพรรดิเกเต้แล้วภาพก็ตัดมาที่ทางพระราชวังในตอนนี้ทุกสังกัดกำลังวุ่นวายไปอย่างมากเกี่ยวกับเรื่องหุ่นยักษ์ที่ปรากฏตัวขึ้นมากลางเมืองซึ่งทางหัวหน้าปกครองยามาโตะเขาก็จะมาที่นี่ด้วยพร้อมกับไปคนนำออกคำสั่งเองถึงเขาได้ถามถึงพระราชาในตอนนี้ได้ออกคำสั่งอะไรมาบ้างหรือเปล่าแต่เหมือนพระราชาจะไม่ได้ออกคำสั่งอะไรมาเลยพระราชินีก็เห็นว่ากำลังฟอกอาการบาดเจ็บของพระราชาอยู่พอพระราชากำลังล้มป่วยและสุดหนักในตอนนี้ซึ่งยามาโตะก็ได้เข้าใจทุกอย่างงั้นหลังจากนี้ทุกอย่างจะขึ้นอยู่กับอำนาจของฉันฉันขอประกาศเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินให้ความสำคัญแนวป้องกันที่4เป็นอันดับแรกก่อนให้กองทัพอากาศสนับสนุนการเข้าประชิดทางอากาศและหน่วยภาคพื้นดินเจ้ายังไงดีล่ะครับขาดการพื้นที่แนวปะทะที่เป็นจุดเรดโซนแล้วส่งหน่วยทหารเกาะหนักเข้าไปหลังจากสิ้นคำสั่งของยามาโตะทุกคนก็ได้แยกย้ายออกทำตามคำสั่งและยามาโตะก็ได้เดินออกมาข้างนอกพร้อมกับมายืนดูหุ่นยักษ์ของทางอาโดนิสไอ้ของแบบนั้นน่ะมันเคลื่อนไหวได้ยังไงซึ่งทางยูกิก็ได้รายงานมาว่าเด็กหนุ่มคนนั้นกับควิกได้หายไปจากค่ายศึกเฉลยแล้วพลังที่ขับเคลื่อนนั้นอาจจะเป็นพลังเวทจริงๆก็ได้ถ้าอย่างนั้นเขาได้ถามกับลูกน้องไปว่าแล้วเครื่องควบคุมอนุภาคเวทมนต์น่ะไปอยู่ที่ไหน DAM เหรอครับไอ้ของที่ไม่ได้ใช้มามากกว่า10ปีแล้วแบบนั้นมันจะยังใช้ได้ปกติอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้ซึ่งเรื่องนั้นยามาโตะก็ได้ฝากให้ทางยูกิน้องสาวของเขาช่วยจัดการในเรื่องนั้นด้วยและภาพก็ตัดมาที่อาโดนิสอาโดนิสได้มุ่งตรงมาที่จักรวาลโดยไม่สนใจอะไรผู้คนแถวนั้นก็รีบลี้ภัยอย่างอลวาในตอนนี้มีเสียงกรีดร้องของมวลมนุษยชาติที่กำลังโดนตึกรักฟ้าแล้วเหล่ารถถังมากมายก็ได้เตรียมตัวพร้อมเล็งปืนมาที่ทั้งอาโดนิสเป้าหมายคือรูปปั้นยักษ์ไร้สังกัดยิงได้แล้วรถถังทั้งหมดก็ได้รัวกระสุนยิงเข้าไปแต่กระสุนกลับโค้งและไม่โดนตัวอาโดนิสเลยแม้แต่นัดเดียวอะไรกันของพวกแกเนี่ยเล็งไปที่ไหนมันจึงได้สั่งให้เล็งไปอีกครั้งซึ่งครั้งนี้ก็จะไม่โดนอยู่เหมือนเดิมซึ่งพวกมันก็เพิ่งจะรู้แบบนี้หรือว่ากระสุนไม่สามารถยิงมันได้อย่างนั้นหรอเหมือนกระสุนกำลังเปลี่ยนวิธีได้อาโดนิสน่ะถึงกับยิ้มออกมาตายให้หมดไอ้พวกสวะแล้วเขาก็ได้สั่งให้หุ่นยักษ์ทำลายตึกแล้วก็เอาซากวัลหักพังนั้นโจมตีไปที่ฝั่งของพวกรถถังรถถังก็ได้แตกสลายจนไม่เหลือชิ้นดีเวลาผ่านไป10ปีในที่สุดก็ได้กลายเป็นจริงขึ้นมาซึ่งที่อาโดนิสถูกจับขังนั่นก็คือซิมูเลชันอันไร้ขีดจำกัดการศึกษาเรียนรู้ในสมองเป็นสภาพแวดล้อมอันสุดยอดเพื่อปลดปล่อยวิธีการฆ่าล้างที่ดีที่สุดแต่ผู้ที่ไม่ใช่แม่มดจะมีวิชาเวทมนต์ที่ใช้ได้เพียงหนึ่งเดียวซึ่งชื่อของมันก็คือเวทมนต์อักขระอัญเชิญคนที่สามารถทำความเข้าใจกับกลไกของเวทและเปลี่ยนแปลงระบบถึงใช้ควิกชนิดพิเศษเขียนอักขระขึ้นมาแก่นแท้ของมันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่หากมีใครที่มีวาสนาได้เรียนรู้จากสุดยอดอาจารย์แล้วอาโดนิสก็ได้พูดขึ้นมาว่า10ปีก่อนไม่ว่าจะเป็นผู้ที่อยู่ในสถานที่ไหนทั้งสองไม่มีสิ่งใดแตกต่างผู้ที่พากชีวิตคนอื่นไปถ้ามันคือสิ่งที่พวกแกเรียกว่าความชอบธรรมแล้วก็มนุษยชาติทั้งมวลที่ได้ผลประโยชน์และใช้ชีวิตในอาณาจักรนี้ต้องรับผิดชอบร่วมกันแล้วอาโดนิสก็ได้อัญเชิญแก๊ตลิงออกมาเวทมนต์อัคระอัญเชิญบุลเลตเบลและเขาก็ได้กากระสุนไปไม่สนหน้าอีหน้าพรหมที่ไหนซึ่งทั้งมวลมนุษย์ประชาชนและก็เหล่าทหารก็ได้ตายกันเรียบซึ่งอาโดนิสก็จะสะใจไปอย่างมากดูสิมันน่าดูจริงๆพร้อมกับร้องไห้และนึกถึงทั้งอาจารย์โคลเอแต่นี่มันอะไรกันน่ะมันต้องปลอดโปร่งกว่านี้สิทำไมความโศกเศร้าในใจมันถึงไม่ลดน้อยลงไปเลยล่ะแล้วพามก็ได้ตัดมาที่ไอ้หัวเหลืองในตอนนี้มันก็ได้มาถึงสถานที่เกิดเหตุแล้วพร้อมก็ได้พบกับทางอาโดนิสเป็นที่เรียบร้อยซึ่งมันกับตรงกับสิ่งที่ได้รายงานมามันได้รายงานให้ผู้ประชาการของมันได้รับรู้ตอนนี้ทางฝั่งอาณาจักรก็ได้ประกาศให้ทุกหน่วยเตรียมพร้อมรบศัตรูคือบุคคลต้องโทษที่ขังลืมไว้ชั่วกับชั่วกันลูกศิษย์ของแม่มดอาโดนิสหลังจากนั้นเราฟังจักรวาลก็ได้ส่งเครื่องบินเจ็ตออกมาซึ่งเป้าหมายก็คือทางอาโดนิสผู้ใช้อัคระเวทมนต์ซึ่งเป้าหมายในการโจมตีในตอนนี้มันได้อยู่บนฝ่ามือของทางหุ่นยักษ์แล้วเราเครื่องบินก็ได้ปล่อยจรวดออกไปซึ่งอันดับแรกมันได้โจมตีเข้าเต็มๆที่หุ่นยักษ์ของทางอาโดนิส
อาโดนิสถึงก็ลอยเด่นออกไปต่อไปมันก็ได้ยิงนัดที่2เข้าไปซึ่งมันทำให้หุ่นยักษ์ของอาโดนิสนั้นถึงกับแหลกสลายไปเลยล่ะซึ่งทุกคนก็รีบอพยพแล้วหลีกหนีแรงระเบิดที่เกิดขึ้นแต่นั่นเหมือนใจไม่เพียงพอก็ได้มีคนล้มตายอย่างมหาศาลแล้วในขณะที่เด็กคนนึงกำลังปลุกแม่ของเขาที่ได้เสียชีวิตไปแล้วก็ได้มีตึกขนาดใหญ่กำลังจะล้มมาทับแต่ก็ได้ทางโดโรกาเข้ามาช่วยชีวิตไว้ซะก่อนซึ่งแม่ของน้องก็ได้เละเป็นโจ๊กอาโดนิสก็ได้ขอโทษที่เขานั้นมาไม่ทันแต่เรื่องมันกลายเป็นแบบนี้ซึ่งทุกคนที่ยังเหลือรอดทางโดโรกาก็ได้เด็กคนนี้ไปฝากไว้กับป้าคนนึงฝากเด็กคนนี้ด้วยนะคะและรีบหนีไปให้ไกลที่สุดเถอะเท่าที่จะทำได้และอาโดนิสก็ได้รีบวิ่งออกไปซึ่งเธอก็ตั้งใจอยากที่จะไปอยู่ทางอาโดนิสพอเธอเป็นคนปล่อยอาโดนิสออกมาซึ่งอาโดนิสในตอนนี้เขาได้ล้มและนอนลงไปกับพื้นร่างกายมันแปลกไปจริงๆเลยนะแล้วทางอาณาจักรก็เลยส่งฮอพร้อมกับทหารราบพื้นลงมาแล้วภาพก็ตัดมาที่พระราชวังในตอนนี้ทางพระราชาเกเตก็ได้รู้สึกตัวขึ้นมาแล้วข้างนอกเอะอะอะไรกันนะนี่ฉันหลับไปนานเท่าไหร่แล้วนะแล้วคนที่นั่งอยู่ข้างก็ได้บอกว่าท่านหลับไปเพียงแค่ครึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองค่ะไม่จำเป็นต้องคิดเรื่องอันใดหรอกตอนนี้กรุณาพักผ่อนให้สบายเถอะนะคะจักรวรรดิไม่เป็นอะไรเพราะไม่ว่าราชาที่ไหนก็ต้องมีร่างกายที่แข็งแรงเหนือใครอยู่แล้วช่างเป็นคำพูดที่ดีใจซะเหลือเกินนะแต่ถึงจะเป็นเช่นนั้นมันก็เป็นเพราะว่าไม่ว่าราชินีที่ไหนก็ต้องคอยสนับสนุนพระราชาอยู่ตลอดนั่นแหละแล้วทางพระราชาเกเตก็ได้ไอออกมาแถมเขายังไอออกมาเป็นเลือดอีกซึ่งโรคที่เขากำลังป่วยอยู่เหมือนในปัจจุบันยังไม่มีใครสามารถรักษาให้หายได้ซึ่งราชินีก็ได้สั่งให้ลูกน้องนั้นรีบไปตามคุณหมอมาเดี๋ยวนี้เร็วเข้าไปสิแต่พระราชาได้พูดว่าไม่ต้องรอฉันไม่เป็นอะไรนี่จะต้องเป็นคำสาปอย่างแน่นอนพระเจ้าเอ๋ยแต่ว่าฉันไม่สำนึกได้บาปนี้หรอกนะพวกเราได้ก่อสร้างสุดยอดอารยธรรมจากวิทยาศาสตร์แผดเผาแม่มดที่เป็นดังมิตรสหายทุกอย่างเพื่อก้าวไปข้างหน้าพื้นพิภพนี้มนุษย์ที่มีกันอยู่ทั่วไปตราบใดที่ยังมีแม่มดอยู่ก็ไม่มีทางก้าวต่อไปได้มนุษย์จำเป็นต้องเปิดทางใหม่ด้วยกำลังของตัวเองเท่านั้นและภาพก็ตัดมาข้างนอกในตอนนี้อาโดนิสกำลังถล่มเมืองและเหล่าทหารจนเละไม่เป็นท่าเลยล่ะไม่ว่าจะยุคสมัยไหนเวทมนต์ก็ไม่มีความจำเป็นแถมยังเป็นสิ่งที่ขัดขวางความก้าวหน้าของมนุษย์เสียอีกซึ่งพระราชาแค่ต้องการทำทุกอย่างให้มันชัดเจนส่วนอาโดนิสในตอนนี้น่ะเขากำลังอาละวาดยังถึงที่สุดไปเลยล่ะเขาได้จัดการเหล่าทหารคนแล้วคนเล่าซึ่งในท้องพระโรงในตอนนี้ฝนก็จะตกหนักซึ่งพระราชาได้พูดว่ามันเป็นเพราะความเหนื่อยล้าของจักรวรรดิที่ผ่านมาหลายปีสินะสายฝนช่วยชำระล้างให้เองราชินีก็ได้ปลอบใจเจ้านะคือดอกไม้งามที่เบ่งบานบนทางแห่งอสูรร้ายราชินีของข้าเอ๋ยซึ่งเหล่าทหารของจักรวรรดิในตอนนี้จะไม่สามารถติดต่อกันเองได้แล้วทุกอย่างได้พังพินาศไปหมดยามาโตนั้นถึงกับตกใจมันเกิดอะไรขึ้นแน่ส่วนอาโดนิสนะเขากำลังบีบคอทหารคนนึงอยู่ซึ่งทหารมันก็ได้พูดดูหมิ่นทางแม่โมดโครเอ10ปีก่อนเราควรจะฆ่าแกไปพร้อมกับแม่โมดจริงด้วยสินะแกนะสมควรตายไปพร้อมกับโครเอและอาโดนิสก็กำลังที่จะสังหารทางทหารคนนี้แต่ทางโดโรกาน่ะก็ได้เข้ามาห้ามขอแค่นั้นเถอะนี่เธอคนที่อยู่ในค่ายเฉลยตอนนั้นฉันขอร้องล่ะอย่าทำไปมากกว่านี้เลยค่ะคุณกำลังพรากชีวิตจำนวนมากในอาณาจักรนี้นะน่าจะพอได้แล้วไม่ใช่อย่างนั้นเหรอคะฉันไม่อยากเห็นอีกแล้วล่ะผู้คนที่ต้องตายผู้คนที่ไม่มีความผิดน่ะซึ่งคำนี้ทำให้อาโดนิสนั้นถึงกับเลือดขึ้นหน้าและเขาก็ได้บีบคอทหารจนแหลกพร้อมกับเดินมาหาทั้งโดโรกาไม่มีความผิดอย่างนั้นหรอพูดจาได้สวยงามดีนี่แต่เธอน่ะเข้าใจอะไรผิดหมดเลยล่ะลองคิดให้มันง่ายกว่านี้หน่อยสิจะลีเดียหรืออะไรก็ตามมนุษย์คือศัตรูต้องล้างบางให้หมดแม้แต่คนที่เป็นเฉลยก็ไม่เว้นสิ่งดูเหมือนทางโดโรกาน้องจะรู้จักทางโครเอด้วยโครเอน่ะไม่ดีใจหรอกนะคะถ้าหากเขาเป็นคนสำคัญของคุณโครเอมอร์แกนซึ่งอาโดนิสไม่ปล่อยให้ทางโดโรกาพูดถึงโครเอไปมากกว่านี้เขาได้เข้าไปกระชากคอเสื้อทั้งโดโรกาอย่ามาเรียกกันง่ายๆแบบนั้นอีกนะไอ้ยายสวะเป็นเฉลยมาขัดขวางฉันทำไมหรือจะเป็นตัวล่อจนกว่าหน่วยต่อไปจะมาถึงอย่างนั้นหรอเป็นเพียงแค่มนุษย์ก็ทำเหมือนกันนั่นแหละไม่ใช่การต่อสู้อย่างตรงไปตรงมาเหมือนกับตอนนั้นยังไงล่ะถ้าหากพวกเรามีเวลาเตรียมการสักหน่อยเราไม่มีทางแพ้ให้พวกมนุษย์สารเลวพวกนั้นหรอกทางทีมไม่ได้เข้าใจอะไรแท้ๆแต่ยังมาเสนอหน้าซึ่งโดโรกาก็ได้พูดมาว่าอาโดนิสในโลกที่มีแม่มดอันแสนวิเศษตั้งชื่อให้กับลูกศิษย์ผู้เป็นที่รักแม่มดอย่างพวกเราทุกคนรู้ดีแล้วโดโรกาก็ได้เผยท่าแท้ออกมาว่าแท้ที่จริง
งแล้วเธอเองนั้นก็เป็นแม่มดเหมือนกันแต่นี่นะมันไม่ได้ทำให้ทางอาโดนิสดีใจเลยไม่แต่น้อยแต่เขากลับโกรธทางโดโดก้ามากขึ้นกว่าเดิมอย่ามาพูดบ้าๆนะถ้าหากเป็นแม่มดเหมือนกันแล้วก็ทำไมถึงไม่เข้าไปช่วยทางโคเอล่ะในตอนนั้นทำไมถึงสมหัวกับพวกมนุษย์สารเลวทำไมเธอไม่เข้าไปช่วยล่ะซึ่งโดโดก้าก็ได้พูดว่าในตอนนั้นทุกคนก็ต้องหนีตายกันทั้งนั้นนะพวกเราเองก็จำเป็นจะต้องหนีเอาตัวรอดก่อนค่ะขอโทษด้วยแต่ที่เราทำทั้งหมดมันก็เพื่อต้องการจะชุบชีวิตทางโคเอนะคะเราสามารถดึงโคเอกลับมามีชีวิตอีกได้ซึ่งอาโดนิสก็จะไม่เชื่อมีชีวิตกลับมาอย่างนั้นเหรออย่ามาเหยียดหยามความรู้สึกไปมากกว่านี้หน่อยเลยเขาได้เสกดาบออกมาพร้อมที่จะสังหารทางโดโรก้าไปซะเธอน่ะไม่จำเป็นอีกแล้วในตอนนี้ไม่ว่าโดโรก้าจะพูดยังไงก็ตามอาโดนิสก็ไม่สนใจต่อไปแล้วพร้อมกับเอาดาบไปจ่อคอที่โดโรก้าแล้วอาโดนิสก็ได้พูดมาว่าคนที่พูดถึงโครเอก็ต้องตายคนที่ดูถูกโครเอก็ต้องตายคนที่หัวเราะโครเอก็ต้องตายฆ่ามันให้หมดทุกคนงั้นก็ได้ค่ะหากทำให้คุณรู้สึกดีขึ้นแล้วก็ดีใจจังเลยนะคะที่ได้พบคุณซึ่งสีหน้าของโดโรก้าทำให้อาโดนิสนึกถึงอาจารย์ของเขาโครเอซึ่งพวกเธอช่างมีสีหน้าที่คล้ายกันเป็นอย่างมากทำให้อาโดนิสยอมลดดาบลงและเขาก็ได้ร้องไห้พร้อมกับพูดขึ้นมาว่ามันจริงใช่ไหมที่ว่ากลับมาได้น่ะใช่แล้วค่ะกลับมาได้สิคะคุณน่ะไม่ได้ตัวคนเดียวอีกแล้วอาโดนิสซึ่งการที่จะชุบชีวิตทางโคเอน่ะความทรงจำของคุณเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะเพราะฉะนั้นมาด้วยกันเถอะแต่อาโดนิสยังไม่ทันได้เอื้อมมือเข้าไปจับจู่ๆทางโดโรก้าก็ได้ถูกยิงจนตัวนั้นกลายเป็นรูโบซึ่งอาโดนิสก็ยิ่งช็อกหนักขึ้นกว่าเดิมซึ่งคนที่ยิงนั้นก็จะไม่ใช่ใครแต่เป็นทางไอ้หัวเหลืองนั่นเองว้าช็อกเลยแฮะพลาดทั้งสองรอบแน่อะไรกันของเราเนี่ยแล้วก็ได้จบตอนที่สองตอนที่3เปิดมาภาพได้ย้อนอดีตไปในตอนที่ทางโดโรก้านั้นเธอยังเป็นเด็กอยู่ซึ่งสถานการณ์ในตอนนี้น่ะถือว่าย่ำแย่ไปอย่างมากเพราะเหล่าแม่มดเริ่มถูกเหล่ามนุษย์นั้นจัดการไปทีละคนแล้วซึ่งทางโดโรก้าน้องก็จะโศกเศร้าเสียใจไปอย่างมากพร้อมกับนึกสงสัยว่าทำไมเหล่ามนุษย์ถึงทำกับพวกเราอย่างนี้ล่ะซึ่งภาพที่เธอเห็นตรงหน้านั้นเหล่ามนุษย์ได้บุกมาที่หมู่บ้านของทางแม่มดและแม่มดก็ถูกจัดการไปจนเรียบและในระหว่างที่เธอกำลังเห็นภาพบาดตาอยู่จู่ๆก็เลยมีหญิงสาวคนนึงเข้ามากอดทางโดโรก้าไว้ซึ่งเธอมีชื่อว่ามิอาพี่มิอาดีจังเลยนะจ๊ะที่ยังปลอดภัยอยู่นี่พี่มันเกิดอะไรขึ้นอย่างนั้นหรอพี่เองก็ไม่รู้เหมือนกันจ้ะแต่พวกมนุษย์น่ะอยู่ดีๆก็บุกเข้ามาทำร้ายพวกเราน่ะซึ่งก่อนหน้านี้ยังดีๆอยู่แท้ๆเลยก่อนหน้านี้เราก็อุตส่าห์เข้าไปในเมืองแล้วไปรักษาคุณทอมให้ละแท้ๆแต่ทำไมเรื่องแบบนี้ถึงเกิดขึ้นล่ะโดโรก้าจึงได้บอกให้พี่มิอาน่ะใช้เวทมนต์สิคะแต่เหมือนจะใช้ไม่ได้เพราะเวทมนต์น่ะได้ถูกสะกดไว้โดยเครื่องจักรผนึกเวทมนต์ซึ่งทุกคนไม่อาจใช้เวทมนต์ได้อีกต่อไปทางพี่มิอาจึงบอกโดโรก้าไปว่าแต่ถ้าหากเป็นพี่โอฟิเลียล่ะก็อาจจะรู้อะไรบ้างก็ได้นะโดโรก้าหนีไปซะเถอะรีบไปแจ้งข่าวว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่นี่แต่โดโรก้านั้นน้องก็ไม่อยากไปนะครับเพราะน้องน่ะอยากจะให้ทุกคนนั้นไปด้วยกันหนูไม่ไปคนเดียวหรอกค่ะไม่เอาหรอกพี่เองก็มาด้วยกันสิทำตามที่พี่บอกซะเป็นเด็กดีใช่ไหมล่ะแล้วเธอก็ได้หยิบตุ๊กตาหนึ่งออกมาแล้วก็พูดทำเป็นตุ๊กตาว่าเจ้าเป็นเด็กที่เข้มแข็งหากวิ่งสุดกำลังแล้วก็ไม่มีใครตามทันเจ้าแน่นอนแค่แป๊บเดียวเองก็วิ่งไปถึงภูเขาไปได้แล้วล่ะเอาสิรีบไปสิซึ่งโดโรก้าน้องก็จะร้องไห้ไปอย่างหนักพร้อมกับรับตุ๊กตาตัวนั้นแล้วก็รีวิ่งหนีออกไปอย่างไวอย่าได้หันกลับมานะโดโรก้าเธอน่ะเป็นเด็กที่เข้มแข็งจริงๆและเหล่าทหารก็ได้เข้ามาถึงชิดันมีแม่มดเด็กคนนึงหลุดไปซะได้แต่ก็ช่างมันเถอะเรามาสนุกกับตรงนี้ก่อนดีกว่าแล้วเหล่าทหารก็ได้เข้ามามุงทางพี่มิอาและพวกมันก็ได้กระหน่ำยิงเธอจนเสียชีวิตแล้วภาพก็ตัดมาณปัจจุบันหลังจากที่ทางโดโรอานั้นได้ถูกสไนเปอร์ยิงจนตัวขาดครึ่งแต่เธอก็ยังคงมีชีวิตอยู่ซึ่งทางอาโดนิสเขาก็พยายามที่จะช่วยอย่างสุดกำลังแต่ก็ไม่สามารถทำอะไรได้อยู่ดีโดโรก้านั้นได้กากออกมาเป็นเลือดอาโดนิสจึงได้พูดมาว่าเดี๋ยวก่อนสิอย่ามาตายตามอำเภอใจนะว่าแต่ต้องทำยังไงล่ะถึงจะคืนชีพให้กับโครเอได้น่ะโดโรก้าจึงได้จับไปที่เสื้อของทางอาโดนิสพร้อมกับพูดว่าฟังนะแม่มดน่ะแล้วเขาก็ได้พูดบางสิ่งบางอย่างกับทางอาโดนิสก่อนที่จะถูกเหล่าทหารนั้นรุมยิงจนตัวพรุนไปเลยล่ะซึ่งอาโดนิสก็ได้กระโดดหลบออกมาทันแต่ทางโดโรก้าเนี่ยสิเธอถูกยิงจนพรุนไปเลยล่ะอาโดนิสถึงกับเจ็บใจไปอย่างมากนอกจากจะฆ่าโครเอแล้วยังมาทำแบบนี้อีก
แถมทางแม่นั้นก็ได้ตายไปแล้วแบบนี้ฉันจะฟื้นคืนชีพให้กับโคลเอได้ยังไงล่ะพูดมาแค่นั้นใครมันจะไปรู้แล้วว่าต้องทำยังไงแล้วเราทหารน่ะจึงได้คิดที่จะจัดการกับทางอาโดนิสในตอนนี้ซะแล้วภาพแกตัดมาที่ทางสไนเปอร์หัวเหลืองมันได้พูดกับหัวหน้ายามาโตะจบแล้วสินะครับหัวหน้ายามาโตะแต่ดูเหมือนมันจะยังไม่จบแค่นั้นพอทางอาโดนิสน่ะเขาได้เริ่มจริงเขาได้หยิบปากกาเวทมนต์ของเขาออกมาพร้อมกับลายเวทอะไรบางอย่างเป็นอักขระล้อมรอบตัวเขาซึ่งเหล่าทหารก็ไม่รอช้ารีบกระหน่ำยิงใส่ทางอโดนิสเป็นอย่างไวแต่เหมือนกับว่ากระสุนพวกนั้นน่ะมิอาจทะลุและข้ามผ่านมันไปได้เลยทางหัวหน้ายามาโตะเองก็ถึงกับอึ้งวันนี้นะมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แล้วหลังจากนั้นเหล่ากระสุนทั้งหลายที่พุ่งตรงมาหาทางอโดนิสมันก็ได้กลับลำและเตรียมพร้อมที่จะสวนกลับใครแล้วกระสุนก็ได้สวนกลับเหล่าทหารที่ยิงเข้ามาจนพวกมันนั้นถูกกระสุนของตัวเองนั้นจัดการไปจนจะมีเหลือเพียงแค่ทหารหัวล้นคนนึงซึ่งพี่เหม่งเองก็จะตกใจและไม่ใช่น้อยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทางสไนเปอร์ไอ้หัวเหลืองมันก็ได้หันปากกระบอกปืนยิงมาทางที่อาโดนิสแล้วหลังจากที่มันได้ลั่นไกลมานั้นเหมือนกับว่าอาโดนิสเขาก็สามารถหยุดกระสุนอันนั้นเอาไว้ทำให้หัวเหลืองนั้นถึงกับตกใจไปเลยล่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เวทอัครอัญเชิญเขาได้ควบคุมกระสุนเจาะเกราะให้หันไปยังทิศทางที่มันมามีหนำซ้ำยังขยายร่างของมันเป็นไซบักเอกอีกไกส์พลิกผันขั้นสุดยอดหลังจากนั้นอาโดนิสก็ได้ปล่อยกระสุนเม็ดนี้ให้โจมตีกลับไปที่เดิมปลิวหายไปซะซึ่งไอหัวเหลืองนั้นถึงกับยิ้มไม่ออกมันถึงกับตกตะลึงกับสิ่งที่เกิดขึ้นนี่นะเรื่องจริงเหรอครับแล้วมันก็ได้ถูกโจมตีจนขาดครึ่งไปเลยล่ะแล้วอาโดนิสก็ได้พูดกับพี่เม่งไปว่าพวกแกนะคิดจริงๆหรือว่าฆ่าโคลเอไปแล้วแล้วยังมีหน้ามีชีวิตอย่างสงบสุขได้อีกนะน่าขำสิ้นดีฉันจะลบพวกแกทิ้งให้หมดโลกไม่เห็นเหลือเลยแม้แต่คนเดียวจงรับรู้ถึงความสิ้นหวังของทางโคลเอซาซึ่งหัวหน้ายามาโตะนั้นถึงกับตกใจเดี๋ยวก่อนสิมันเกิดอะไรขึ้นน่ะช่วยรีบหน่อยเถอะยูกิและพาไปตัดมาที่ทางยูกิหรือว่าน้องหัวชมพูซึ่งน้องน่ะได้มาถึงเครื่อง DAM แล้วซึ่งมันเป็นเครื่องที่มีไว้ควบคุมไม่ให้เหล่าแม่มดนั้นใช้เวทมนต์ได้ต่อไปซึ่งพวกเธอเองก็เพิ่งจะเคยเห็นเครื่องนี้มาก่อนแบบนี้น่ะมันสุดยอดไปเลยล่ะซึ่งทางยูกินะเธออยากจะทำให้พี่ยามาโตะภูมิใจในตัวเธอให้ได้เพราะเมื่อก่อนนั้นมีแต่พี่ที่คอยช่วยเหลือเธอมาตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเธอนะอยากจะทำให้พี่ยามาโตะนั้นภูมิใจแล้วเธอก็ได้รีบสั่งลูกน้องอย่าไม่ไปเปิดงานมันอีกงั้นหรอรีบไปสิผู้เจ้าบ้าแต่ทันใดนั้นนักวิทยาศาสตร์คนนึงก็ได้พูดขึ้นมาว่าหัวหน้าหน่วยหัวร้อนฉันนึกอยู่แล้วล่ะว่าต้องมาที่นี่ซึ่งพวกเธอก็คือกองวิทยาศาสตร์แห่งอาณาจักรซึ่งเจ๊หัวเหลืองคนนี้เธอจะมีชื่อว่าชีตาเธอเป็นคนที่ดูแลกองวิจัยที่นี่นี่ยูกิไม่ได้เจอกันแป๊บเดียวดูแกร่งกล้าขึ้นเยอะเลยนี่แต่โชคไม่ดีหน่อยนะพอพวกฉันน่ะคงยอมให้อุปกรณ์นี้ทำงานอีกไม่ได้หรอกเดี๋ยวก่อนสิมันหมายความว่ายังไงกันคะขอคำอธิบายด่วนค่ะแล้วภาพก็ได้ตัดกลับมาที่ทางหัวหน้ายามาโตะยูกิได้ติดต่อเข้ามาพร้อมกับเล่าเรื่องเหตุผลที่ไม่สามารถเปิดอุปกรณ์เครื่องนั้นได้ซึ่งคนที่คุยน่ะก็จะเป็นทางชีตาตอนนี้พวกคุณน่ะอยู่ในจุดที่จะทำให้เกิดวิกฤตครั้งใหญ่แล้วนะนี่มันเสียงหัวหน้าชีตานี่เรามาคุยกันหน่อยจะดีกว่านะแต่เราไม่มีเวลาขนาดนั้นนะสถานการณ์ในตอนนี้น่ะยิ่งต้องแข่งกับเวลาอย่างด่วนอย่างงุนงิดใส่ฉันแบบนั้นสิหัวหน้ายามาโตะอุปกรณ์ควบคุมอนุภาคเวทมนต์ไม่สามารถทำงานได้หรอกนะแล้วเหตุผลล่ะกองวิทยาศาสตร์เป็นพันธกิจของมนุษย์ที่ทำให้โลกก้าวไปข้างหน้าได้แต่ทว่าแม้พวกเราได้ทำให้เรื่องต่างๆในโลกกระจ่างขึ้นก็ยังมีสิ่งที่จนถึงตอนนี้ก็ไม่เคยรู้จักมาก่อนอนุภาควิทยาศาสตร์ที่ถูกปล่อยออกมาจากการควบคุมอนุภาคเวทมนต์นั้นมันก็เป็นหนึ่งในเรื่องนั้นแล้วมันหมายความว่ายังไงกันล่ะชีตาซึ่งมันจะทำให้เกิดโรคการทำงานในเซลล์บกพร่องซึ่งนั้นก็จะเป็นเหตุผลแล้วว่าการป่วยของทางราชาเกเต้ด้วยซึ่งหลังจากเมื่อ10ปีก่อนที่ได้เปิดใช้งานมันในตอนที่จัดการกับเราแม่มดน่ะมันยังมีผลกระทบที่ตามมาหลังจากนั้นซึ่งเหล่าทหารที่เข้าร่วมในการปฏิบัติการครั้งนั้นทุกคนล้วนแต่ส่งผลต่อร่างกายและล้มตายกันเป็นจำนวนมาก
ซึ่งอุปกรณ์นี้นะไม่ใช่เพียงแค่ควบคุมเวทมนต์ได้เท่านั้นมันยังทำลายถึงเซลล์ของพวกเราอีกด้วยซึ่งทางหัวหน้ายามาโตะนะก็เพิ่งจะเคยได้ยินเรื่องนี้เป็นครั้งแรกเพราะฉะนั้นเลยขอแนะนำให้ปิดมันไว้จะดีกว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายโลกนะได้ล่มสลายเพราะไม่มีแม่มดที่สามารถฟื้นฟูธรรมชาติได้อีกแล้วชั้นบรรยากาศที่คอยปกป้องรังสีก็ไม่มีอีกต่อไปธรรมชาติได้สูญเสียความเมตตาไปแล้วดูสภาพแวดล้อมในตอนนี้สิถ้าหากอาบมันในปริมาณมากแล้วก็ร่างกายของมนุษย์จะต้องแหลกสลายอย่างแน่นอนครั้งหนึ่งที่มันต่อสู้เพื่อมนุษยชาติคนที่ยืนอยู่เบื้องหน้าอุปกรณ์นี้โดยไม่หยุดหย่อนเป็นอย่างไรทุกคนล้วนเจ็บป่วยและล้มตายกันหมดซึ่งทางหัวหน้าชีตาแกได้บอกให้หัวหน้ายามาโตะนะลองคิดทบทวนให้ดีนะแล้วเธอก็ได้วางสายแล้วก็ยื่นโทรศัพท์คืนให้กับทางยูกิแต่ยูกินั้นเธอก็ได้ทำหน้าที่เศร้าไปอย่างมากพร้อมกับปัดโทรศัพท์ทิ้งแล้วก็รีบตรงไปเพื่อเปิดเครื่องอย่างไวซึ่งแม้ว่าทุกคนจะห้ามเอาไว้ก็เถอะแต่เธอน่ะไม่สนใจหรอกนะอาการป่วยน่ะจะเป็นยังไงก็ช่างแต่เพราะความน่ากลัวของเวทมนต์มันอยู่ตรงหน้าแล้วแถมทางพี่ยามาโตะยังฝากเรื่องนี้ไว้กับเราอีกเพราะฉะนั้นเราจะลงเปิดใช้งานมันให้ได้แล้วทางชีตาก็ได้สั่งให้ทุกคนนั้นอพยพออกไปโดยด่วนแต่เธอก็พยายามวิ่งเพื่อจะไปหยุดยูกิเอาไว้ก่อนซึ่งยูกิก็ได้วิ่งมาถึงพร้อมกับกำลังที่จะเปิดเครื่องยนต์ซึ่งชีตาน่ะเธอก็จะมาไม่ทันแล้วยูกิได้สั่งการเปิดเครื่องยนต์เดี๋ยวนี้ไม่ว่าอะไรจักจะส่งผลยังไงก็ตามเพื่อทันพี่แล้วฉันน่ะแล้วเครื่องยนต์ก็ได้เปิดทำการแล้วภาพก็ได้ตัดมาที่ทางอโดนิสในระหว่างที่อโดนิสนั้นกำลังบ้าคลั่งแล้วจัดการกับเหล่าทหารไปเรื่อยๆจู่ๆเขาก็ได้สังเกตเห็นถึงอาการที่ผิดปกติเพราะเวทมนต์ของเขานั้นจู่ๆมันก็ได้เริ่มสลายหายไปเขาเองก็ถึงกับงงพร้อมกับทำปากกาที่อยู่ในมือนั้นหลุดออกจากมือไปด้วยซึ่งเหล่าผู้บัญชาการที่อยู่หน้ามอนิเตอร์นั้นถึงกับตกใจเหมือนกันเฮ้ยไอ้หมอนั่นมันทำควิกตกแล้วล่ะครับดีละหัวหน้ากองซึ่งทางยามาโตะก็ได้โทรไปถามกับทางหัวหน้าชีตาตัวตอนนี้นะมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แล้วยูกิล่ะซึ่งยูกิสภาพของเธอในตอนนี้นะเธอได้หมดสภาพเป็นที่เรียบร้อยซึ่งทางชีตาเองเธอก็จะหมดสภาพไปได้เหมือนกันถึงแม้ว่าเธอจะพยายามที่จะช่วยทางยูกิอย่างสุดชีวิตแต่มันก็จะสายไปอยู่ดีแถมในตอนนี้นะเธอก็ได้หยุดการทำงานของเครื่องจักรนี้เป็นที่เรียบร้อยยามาโตะได้ถามถึงเรื่องยูกิว่ายูกิน่ะทำอะไรลงไปและเป็นอะไรบ้างชีตาน่ะถึงก็โกรธจัดมองไปข้างหน้าซะเจ้าหนูยามาโตะคู่ต่อสู้ที่ถ้าหากไม่ควบคุมเวทมนต์จะชนะไม่ได้อย่างนั้นหรอเจ้าเด็กนั่นน่ะมันยุ่งยากเกินกว่าที่นายจะจัดการได้อย่างนั้นหรอหน้าที่ของนายน่ะคืออะไรจากการผู้เป็นภัยต่ออาณาจักรโดยไม่มีข้อยกเว้นใช่พวกเราน่ะคือลิเดียนครที่ไม่มีวันดับศูนย์หลังจากสิ้นคำพูดของท่านชีตาหัวหน้ายามาโตะน่ะจึงได้รีบสั่งลูกน้องทุกคนไปว่าทหารทุกคนบุกทะลวงเข้าไปเหล่าทหารมากมายจึงได้รีบมุ่งเข้าไปหาทางอโดนิสซึ่งอโดนิสเขาก็ได้รีบวิ่งกลับไปหาปากกาแต่ในทันใดนั้นจู่ๆก็ได้มีทหารหญิงคนนึงน่ะพุ่งเข้ามาพร้อมกับขวางในกระสุนของทหารท่านอื่นทหารทุกคนจึงได้หยุดยิงแล้วหลังจากที่เธอคนนี้น่ะได้เดินมาถึงเธอได้ชี้ปืนมาใส่ทางอโดนิสบังอาจมาทำกับอาณาจักรของเราหลังจากได้สิ้นคำพูดของเธอตึกรักฟ้าก็ได้ถล่มลงมาแล้วสกัดกันเหล่าทหารคนอื่นไม่ให้เข้าไปแทรกแซงได้ซึ่งแม่หัวขาวก็ได้ชี้ใบมีดใส่ทางหน้าอโดนิสพร้อมกับพูดว่ามีดเล่มนี้น่ะมีเคมีความร้อนอยู่ลูกศิษย์แม่มดบ้าอะไรกันวันนี้แหละตายซะซึ่งอโดนิสที่คิดว่าตัวเองนั้นจะจบเฮได้อย่างนั้นหรอเพียงเท่านี้เราก็จะไปหาเธอแล้วนะโครเอแล้วอโดนิสก็ได้ถูกฟันจนเสียชีวิตแล้วหลังจากที่ฝุ่นควันได้หายไปนั้นเหล่าทหารก็เลยรีบถามถึงความปลอดภัยของทหารหญิงคนนั้นที่ได้พุ่งตัวไปว่าเป็นอะไรบ้างนะแถมยังมองไม่เข้าเห็นอีกด้วยแล้วหลังจากนั้นทหารหัวขาวก็ได้เดินเข้ามาพร้อมกับหัวของทางอโดนิสเธอได้พูดขึ้นมาว่าฉันทำสำเร็จแล้วค่ะจากการลูกศิษย์ของแม่มดแล้วค่ะหลังจากที่ทุกคนได้เห็นหัวของทางอโดนิสพวกเขานั้นถึงกับดีใจร้องเฮออกมาเลยราวกับว่าพวกเขาน่ะเป็นฝ่ายที่ชนะยังไม่ต้องสงสัยเพียงเท่านี้ก็ช่วยอาณาจักรลีเดียได้สำเร็จแล้วล่ะสมน้ำหน้าพวกมันเว้ยคิดหรือว่ามีเพียงคนเดียวจะมาจัดการกับพวกเราได้น่ะกระจอกชะมัดแล้วหัวหน้ายามาโตะก็ได้สั่งการไปว่าทุกคนทำได้ดีมาก
ตอนนี้เราจัดการกับลูกศิษย์ของแม่มดลงได้แล้วเพราะฉะนั้นรีบไปช่วยเหลือชาวบ้านที่กำลังร้องโหยหวนอยู่เดี๋ยวนี้เลยและเหล่าทหารก็ได้เข้ามาช่วยเหลือทั้งเหล่าชาวบ้านที่ได้รับบาดเจ็บส่วนศพของท่านอาโทนิสพวกเขาก็จะเก็บกู้มันกลับมาด้วยแล้วยังสั่งให้ทุกคนนั้นไปยืนยันความเสียหายของแต่ละเมืองด้วยแล้วภาพก็ตัดมาที่ทางหัวหน้ายามาโตหัวหน้ายามาโตนั้นก็ยังคิดสงสัยอยู่ว่าทหารคนนั้นน่ะเป็นใครกันแน่เธอนั่นหรอที่จัดการกับอาโดนิสน่ะซึ่งเหมือนกับว่าจะไม่มีใครคุ้นหน้าคุ้นตาและรู้จักเธอเลยแล้วทหารคนนึงก็ได้พูดว่าสงสัยเธอคงจะเป็นทหารใหม่สังกัดหน่วยกรองหนักนะครับเดี๋ยวผมจะรีบตรวจสอบเดี๋ยวนี้แต่ทางยามาโตะนะกลับบอกไปว่าไม่ต้องรอยืนยันสถานการณ์ของหัวหน้าชีต้าและรองหัวหน้ายูกิก่อนนั่นนะเป็นสิ่งที่ต้องรีบโดยด่วนแล้วภาพก็ตัดมาที่ทางหัวหน้าชีต้าแล้วก็รองหัวหน้ายูกิทางคู่นั้นเหมือนกับจะหมดสภาพไปเป็นที่เรียบร้อยถึงแม้เวทมนต์จะไม่เหลืออยู่แต่โลกใบนี้ยังมีไสยศาสตร์อันน่ารังเกียจลงเหลืออยู่ด้วยนับ10ปีการปล่อยเด็กหนุ่มที่ตกอยู่ในเงื้อมมือของแม่มดให้ใช้ชีวิตรอดต่อไปนั้นทำให้เกิดสถานการณ์ที่เลวร้ายตามมาเป็นมหาวิบัติบุคคลที่ต้องโทษขังลืมชั่วกับชั่วกันลูกศิษย์ของแม่มดอาดูนิสขนาดที่เขาเป็นมนุษย์เช่นเดียวกับพวกเราแต่อีกนายหนึ่งก็เป็นปีศาจที่หลงมัวเมากับเวทมนต์อยู่ด้วยเป็นความจริงที่โหดร้ายของโลกใบเก่ามันที่สามารถควบคุมเวทมนต์ทำให้มนุษย์เป็นอย่างไรนั้นแม้วันเวลาจะผ่านไปนับ10ปีก็ไม่อาจไขเรื่องนี้ให้กระจ่างได้และในตอนนี้ก็คิดได้ว่าการให้อภัยไว้ชีวิตคนพวกนั้นน่ะช่างเป็นการยากที่จะระงับความโกรธแค้นของพวกเราไว้สิ่งนี้ก็เป็นคำปราศัยของทางพระราชาเกเตเพราะฉะนั้นเรามวลมนุษย์ทั้งหลายอย่าได้ลังเลที่นี่คือลิเดียจุดสูงสุดของโลกใบนี้พลังแห่งวิทยาศาสตร์ที่อยู่ในเงื้อมือของพวกเราและกองทัพที่มีจิตใจแข็งแกร่งดุจเหล็กกล้าไม่มีทางอ่อนข้อต่อความชั่วร้ายความภาคภูมิใจที่เป็นดั่งเปลวเพลิงในหัวใจนั้นมนุษย์ที่เกิดขึ้นในลิเดียแห่งนี้โลกเก่าได้ถูกปิดฉากลงลักจากนี้พระเจ้านะได้ตายไปแล้วล่ะอาณาจักรแห่งนี้ต่างหากล่ะที่จะก้าวสู่พระเจ้าซึ่งการปราศัยของราชาเกเต้ก็ได้มีนักเรียนโหน้ำตาลคนหนึ่งกำลังนั่งดูการปราศัยและหลังจากที่เธอได้เรียนจนจบคาบเรียนจู่ๆก็ได้มีเด็กคนหนึ่งเข้ามาทักกับเธอว่าฉันเห็นแล้วล่ะในตอนนั้นน่ะฉันเห็นทุกอย่างอะไรของเธอกันเนี่ยน่ารำคาญจริงๆสถานการณ์แบบนั้นน่ะมันก็ปกตินี่แล้วแม่หัวน้ำตาลก็ได้ถูกเพื่อนเรียกให้ไปเรียนยังคาบต่อไปเดี๋ยวก็สายเข้าหรอกแล้วยายหัวม่วงก็ได้หันหลังและเดินกลับไปซึ่งเธอนั้นถึงกับกัดฟันไปตายซะไอ้แย่ปลาร์กแล้วภาพก็ตัดมาหลังจากนั้นในเมืองที่กำลังเกิดความวุ่นวายและเต็มไปด้วยซากปรักหักพังแม่สาวคนนี้น่ะเขาก็ได้มาไว้อะไรให้กับผู้เสียหายที่ได้จบชีวิตไปในครั้งนี้พร้อมกับบ่นราชอาณาจักรไปอีกว่าช่วยตั้งใจปกป้องชาวเมืองให้มากกว่านี้หน่อยสิขอโทษนะทาคุมะคงจะแค้นฉันใช่ไหมล่ะแล้วพาไปย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ในตอนที่อาโดนิสกำลังอารวาสอยู่นั้นดูเหมือนว่าแฟนหนุ่มของเธอจะติดอยู่ในซากปรักหักพังซึ่งเขาได้ขอร้องให้ทางเอรีหรือว่าทางแม่หัวน้ำตาลนั้นให้รีบช่วยดึงเขาออกไปก่อนแต่ทันใดนั้นเธอก็กลับกลัวขึ้นมาพร้อมกับมีซากปรักหักพังกำลังตกมาตรงนี้อีกด้วยเธอจึงรีบวิ่งหนีไปพร้อมกับทิ้งแฟนหนุ่มไว้ตรงนั้นอย่างน่าอนาถซึ่งนี่แหละก็จะเป็นเรื่องที่เธอกำลังคุ้นคิดอยู่ในใจเสมอแต่ช่วยไม่ได้แล้วนะถึงแม้ว่าฉันจะแยกกับเธอแต่ในตอนนั้นก็ต้องรักษาชีวิตของตัวเองไว้ก่อนแล้วเธอก็ได้หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาพร้อมกับเปิดรูของทางอาโดนิสทั้งที่แฟนเพิ่งจะเสียไปทั้งแท้แต่คนที่ใช้เวทมนต์คนนี้น่ะเท่ดีเหมือนกันนะในระหว่างที่เธอกำลังชื่นชมกับความหล่อเหลาของทางอาโดนิสอยู่จู่ๆก็ได้มีไอ้แว่นหัวขาวเข้ามากระซิบว่านี่นะมันเป็นบาปนะเนี่ยอย่าตกใจไปเลยไม่เป็นอะไรหรอกซึ่งเขาก็จะเป็นคนของรัฐบาลอีกด้วยหลังจากที่เธอได้เห็นอย่างนั้นเธอจึงรีบจะรบลูกมันออกไปอย่างไวแต่ไอ้แว่นนั้นก็ได้ห้ามไว้ก่อนไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องรบก็ได้นะเธอคงจะชอบถ่ายรูปสินะแต่ว่าอย่าเอาเรื่องนี้ไปบอกใครเด็ดขาดล่ะเพราะลูกศิษย์ของแม่มดน่ะเป็นคนที่บาปนะและทำให้เกิดมหาวิบัติในครั้งนี้ยังไงล่ะหลังจากที่สิ้นคำพูดของทายแว่นนั้นทายหัวน้ำตาลจึงได้ขอตัวและลาก่อนนะคะซึ่งเขาก็จะแซงทำเป็นคนดีแล้วก็ได้โทรศัพท์ไปหาใครบางคนนี่ผมออสเองนะมีเด็กหญิงมัธยมปลายที่วิ่งออกจากเขต 6-2 ไปทางถนนแกรนน่ะดูเหมือนจะได้รับผลกระทบจากผู้ก่อเหตุค
คุมตัวไว้ให้ทีนะเขาอาจจะเป็นกบฏต่ออาณาจักรของเราก็ได้เพราะฉะนั้นส่งไปลงโทษที่ค่ายกักกันหน่อยสิแล้วลูกน้องเขาก็ได้เดินมาพร้อมกับพูดว่ารองหัวหน้าออสเราตรวจสอบที่นี่เสร็จแล้วล่ะแล้วพวกเขาก็กำลังจะเดินกลับมีหนำซ้ำทางไอ้หัวขาวหัวหน้าออสมันยังได้พูดจาอ้อนสาวมาอีกว่าวันนี้ตรวจงานเหนื่อยชะมัดเลยกลับไปขอกอดและขอจุ๊บไปชื่นใจหน่อยละกันแล้วภาพก็ได้ตัดมาที่ปลายสายที่ทางรองหัวหน้าออสนั้นได้คุยอยู่ซึ่งเธอเหมือนจะเป็นหน่วยข้อมูลเธอได้อยู่ในห้องคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่พร้อมกับทำงานล่วงเวลาทุกวันมันแย่ชะมัดเลยซึ่งเธอจะมีชื่อว่าชามีซึ่งดูเหมือนว่าเธอกำลังวิเคราะห์บางสิ่งบางอย่างอยู่ซึ่งสิ่งที่เธอวิเคราะห์นั่นก็คือร่างของลูกศิษย์แม่โมสอาดูนิสในตอนนี้นะเหมือนจะมีเพียงแค่ร่างดัมมี่และทันใดนั้นจู่ๆอาดูนิสก็ได้ฟื้นสติขึ้นมาณที่ไหนสักแห่งแล้วก็ได้จบตอนที่3ตอนที่4เปิดมาภาพได้เปิดมาณอวกาศซึ่งในตอนนี้ได้มีเหล่าผู้หญิงมากมายกำลังช่วยเหลือทางอาดูนิสอยู่ซึ่งเขากำลังที่จะคลุมครั่งทุกคนจึงได้บอกให้ช่วยกันจับชายคนนี้เอาไว้เลยว่ามนุษย์คงจะทนไว้ไม่ได้แน่นอนเพราะการเคลื่อนย้ายผ่านชั้นบรรยากาศน่ะมันหนักหนาสาหัสเกินไปและหญิงแก่คนหนึ่งก็ได้เดินเข้ามาซึ่งเธอก็จะเป็นผู้อัญเชิญทั้งอาดูนิสให้มาณโลกแห่งนี้เธอมีชื่อว่าโอฟิเลียซึ่งเธอได้เข้ามาและใช้วงเวทอะไรบางอย่างเป็นการกระตุ้นสมองให้กลับมามีสติอีกครั้งแล้วหลังจากนั้นมันก็ทำให้อาดูนิสนึกย้อนกลับไปในตอนที่เขานั้นยังมีความสุขกับทางโคลเออยู่และภาพก็ตัดกลับมาณโลกปัจจุบันหลังจากที่อาดูนิสได้โดนสังหารจู่ๆเขาก็ได้ฟื้นขึ้นมาอย่างปริศนาซึ่งเขาเองก็ตกใจเหมือนกันว่าทำไมเขาถึงมาอยู่ที่นี่ล่ะมีลำซ้ำยังเห็นศพของตัวเองนอนตายอยู่อีกซึ่งก็ได้มีหญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาและพูดว่าเวทเวียนซ้ำเดทแคนเซิลซึ่งเธอก็จะเป็นคนที่สังหารอาดูนิสในก่อนหน้านี้เวียนซ้ำอย่างนั้นเหรอนี่มันเกิดอะไรขึ้นกับฉันน่ะแล้วแม่หัวน้ำเงินคนนี้ก็ได้ถอดหมวกออกฉันมีชื่อว่าแอนนาเป็นแม่มดที่แทรกซึมเข้ามาในอาณาจักรพร้อมกับทางโดโรกาน่าทั้งหมดนี่เป็นแผนการของพวกเราเพื่อที่จะฟื้นคืนชีพให้กับโครเอ้ยังไงล่ะตอนนี้แหละนายรีบหนีไปซะเอาไว้ถามมาทีหลังแล้วเธอก็ได้ติดต่อไปหาทางแม่มดท่านโอฟิเลียกรุณาส่งเขาไปด้วยค่ะซึ่งถึงแม้ว่าอาดูนิสก็ลองสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทันใดนั้นก็ได้มีอะไรสีขาวเข้ามาพันรัดร่างกายขอไว้จนกลายเป็นโดมขนาดใหญ่แล้วก็ได้ลอยขึ้นไปบนฟ้าซึ่งทางแอนนาก็ได้ร้องไห้กำลังเสียใจอยู่เพราะดูเหมือนทางโดโรกาน่ะแม่หัวชมพูเธอจะได้เสียชีวิตไปได้จริงๆและภาพก็ได้ตัดมาที่ดินแดนแห่งแม่มดหลังจากที่อาดูนิสได้ฟื้นสติขึ้นมาเขาก็ถึงกับร้องไห้แล้วจู่ๆก็ได้ล้มสุดลงไปกับพื้นซึ่งเพราะว่าที่นี่น่ะหากไม่ใช่เป็นแม่มดละก็คงไม่อาจฟื้นทนร่างกายไว้ได้หรอกนะทางแม่มดระดับสูงทางโอฟิเลียน่ะจึงได้เข้ามาช่วยกอดทางอาดูนิสร้องกับพูดว่าขอบคุณนะที่ช่วยต่อสู้เพื่อเราน่ะอาดูนิสที่ได้ฟังอย่างนั้นถึงกับกัดฟันร้องกับทำหน้าที่น่ากลัวออกมาแกเป็นใครงั้นเหรอพวกแกอย่างนี้นี่เองสินะสิ่งทางโอฟิเลียก็ได้พูดมาว่าใช่แล้วล่ะที่นี่คือดินแดนแห่งแม่มดค่ะซึ่งจะมีแม่มดมากมายมารุมล้อมทั้งอาดูนิสอยู่แล้วหลังจากนั้นแม่มดคนนึงก็ได้ทำการพาอาดูนิสนะเดินสำรวจไปรอบๆซึ่งจะมีเหล่าแม่มดมากมายที่กำลังเล่นอยู่อย่างมีความสุขมีทั้งคนที่เก็บผลไม้มีทั้งคนที่เล่นน้ำอยู่แล้วก็มีเหล่าแม่มดอีกมากมายสิ่งนี้นะถือเป็นแดนสสวรรค์สำหรับแม่มดเลยล่ะแล้วก็ได้มีแม่มดสองคนเดินเข้ามาทักทายทั้งอาดูนิสเป็นยังไงบ้างคะรู้สึกดีหรือเปล่าอืมใช่รู้สึกดีขึ้นมาแล้วล่ะแล้วทางแม่หัวชมพูก็ได้ตอบมาว่าดีแล้วล่ะค่ะถ้าไม่อย่างนั้นคุณโคเอจะต้องเสียใจขึ้นแน่ๆหากเกิดอะไรกับคุณน่ะเดี๋ยวก่อนสิพวกเธอรู้จักโคเอด้วยอย่างนั้นหรอแน่นอนอยู่แล้วค่ะเรื่องของท่านผู้นั้นพวกเรารู้จักดีตั้งแต่เด็กแล้วค่ะเพราะว่าโคเอน่ะเป็นคนที่ชอบยังไงล่ะงั้นหรอแล้วหลังจากนั้นทางอาดูนิสก็ได้ถูกเข็นไปที่ไหนสักแห่งซึ่งในตอนนี้ทางโอฟิเลียกำลังจับกลุ่มแล้วกำลังคุยเรื่องสำคัญอะไรบางอย่างกันอยู่อาดูนิสที่มาถึงจึงได้บอกให้คนที่เข็นรถเข็นเขาหนักปล่อยเขาลงที่นี่เถอะหลังจากนี้เขาจะเป็นคนเดินเองแต่โอฟิเลียก็ได้สั่งห้ามเอาไว้เพราะที่นี่นะเป็นสถานที่ซึ่งมนุษย์ไม่อาจรู้จักได้เพราะอย่างนั้นแหละหนทางที่จะเดินได้นั้นมันจึงเกินกว่าที่คุณจะจินตนาการเอาไว้ซึ่งอาดูนิสก็ไม่เข้าใจอยู่ดีว่ามันหมายถึงอะไรกันแน่แต่เขาก็กลับรู้สึกถึงร่างกายที่ผิดปกติไปแล้วก็ได้มีแม่มดเอาผลไม้อะไรบางอย่างที่ออกตามฤดูกาล
การนี้มาให้กับทางแม่มดโอฟิเลียได้ดูซึ่งเธอคนนี้ก็จะเป็นแม่มดผู้ชี้แนะโอฟิเลียเคเวนไทซึ่งอาโดนิสจึงได้ถามไปว่าก่อนหน้านี้นะเธอทำอะไรกับฉันกันแน่ฉันแค่เชิญตัวคุณมาที่นี่เท่านั้นเองค่ะลูกศิษย์ของโคเออาโดนิสเอ๋ยแกเป็นคนรู้จักของโคเออย่างนั้นหรอแน่นอนที่ดินแดงแห่งนี้ไม่มีแม่มดผู้ใดไม่รู้จักเธอหรอกนะเธอทั้งแข็งแกร่งยิ่งกว่าใครปราดเปรียวยิ่งกว่าใครและรอบรู้และเป็นแม่มดที่มีจิตใจอ่อนโยนเป็นแม่มดผู้ควบคุมน้ำแข็งแต่ความอบอุ่นดุจดั่งดวงตะวันของเธอนั้นเป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนนั้นหลงไหลแต่ว่าตัวเธอครั้งหนึ่งเคยถูกเนรเทศไปจากดินแดนแม่มดแห่งนี้อาโดนิสจึงได้ตอบไปว่าเนรเทศอย่างนั้นเหรอคงไม่ถูกหรอกมั้งเรียกว่าขับไล่ไม่ใช่อย่างนั้นเหรอเพราะว่าเวทมนต์น่ะไม่สามารถสอนให้กับมนุษย์ได้จึงขับไล่โคเอออกไปไม่ใช่อย่างนั้นหรออาโดนิสเอ๋ยได้ฟังมาจากโคเออย่างนั้นหรอคะเปล่าหรอกก็แค่เข้าใจเพราะอยู่ด้วยกันมาตลอดยังไงล่ะแล้วทางโอฟิเลียแม่มดผู้ชี้แนะก็ได้อธิบายว่าเวทมนต์นั้นสำหรับแม่มดแล้วเป็นดังจิตวิญญาณที่ไม่มีสิ่งใดทดแทนได้และนั่นก็เพื่อชี้แนะให้กับเรามนุษย์เป็นสัญลักษณ์แห่งความอุทิศตนและมิตรภาพที่ได้รับแบ่งปันมาจากพระเจ้าซึ่งเป็นสิ่งที่มอบให้กับมนุษย์ไม่ได้เด็ดขาดแม่มดโคลเอนั้นได้รับสิทธิ์ที่เป็นมนุษย์มาความตั้งใจของเธอมิอาจเข้าใจได้แต่ในเวลานั้นแม่มดทั้งหมดได้วิงวอนให้กับเธอว่าให้ทิ้งสิทธิ์ที่เป็นมนุษย์ซะและกลับมายังดินแดนแห่งแม่มดแต่ว่าทางโคลเอกลับพูดมาแค่ประโยคเดียวขอโทษด้วยนะคะเพียงเท่านั้นแหละซึ่งมันก็สมเป็นโคลเอดีแหละนะซึ่งอาโดนิสก็ได้ทำท่าทีที่น่ากลัวออกมาเลิกเล่าประวัติได้แล้วมั้งเข้าใจแล้วค่ะคงต้องคืนสิ่งนี้ให้กับคุณด้วยสินะแล้วทางแม่มดโอฟิเลียก็ได้เรียกควิกของทางอาโดนิสออกมานั่นมันควิกของฉันไม่ใช่อย่างนั้นหรออาโดนิสจึงได้พยายามที่จะเข้าไปหยิบมันและเขาก็ได้ผลักแม่มดออกไปมากมายแต่จู่ๆเขาก็ได้ล้มลงก็ยังว่าแล้วนะมนุษย์มิอาจเข้าใจในที่แห่งนี้ได้จึงไม่สามารถครองสติในที่แห่งนี้ได้หรอกนะอาโดนิสจึงได้รีบออกคำสั่งให้กับแม่มดโอฟิเลียน่ะคืนสิ่งนั้นมาให้กับเขาซะนี่คือเนตรมังกรแดงบนไม้ประดับประดาราวกับระรอกคลื่นและขนนกฟีนิกซ์ที่อัดแน่นด้วยพลังเวทมนต์ช่างเป็นมาสเตอร์พีซอย่างแท้จริงแล้วทางแม่มดโอฟิเลียก็ได้คืนสิ่งนี้ให้กับอาโดนิสพร้อมกับถามขึ้นมาว่าโคลเอเป็นคนสร้างสิ่งนี้ให้กับเจ้าใช่หรือเปล่าซึ่งมันก็จะเป็นอย่างนั้นอาโดนิสได้ตอบว่านอกจากเขาแล้วจะมีใครอีกล่ะอาโดนิสจึงได้ถามต่อมาว่าเธอน่ะโอฟิเลียสินะคิดจะคืนชีพให้กับโคลเอใช่ไหมล่ะแล้วมันทำได้จริงใช่ไหมแม่มดนะไม่พูดจาโกหกหรอกนะคะงั้นเหรออย่างงั้นเองสินะและอาโดนิสก็ได้เงยขึ้นไปบนท้องฟ้าและเขาก็ได้พบกับโลกที่อยู่นอกอากาศซึ่งมันก็หมายความว่าในตอนนี้นะเขาอยู่นอกโลกงั้นเหรอแล้วทางโอฟิเลียก็ได้พาอาโดนิสมาดูที่ด้านนอกว่าตอนนี้นะเราได้อยู่ที่ดวงจันทร์ซึ่งเป็นสถานที่ที่มนุษย์ยังไม่อาจกล้ามกายเข้ามาถึงแถมที่นี่ทางแม่มดโอฟิเลียยังได้นำป้ายศพมหาศาลนับร้อยนับล้านของทางแม่มดที่ต้องสูญชีวิตและจบสิ้นก็โดยเพราะฝีมือของเรามนุษย์ทั้งนั้นซึ่งมันก็มหาศาลจนไม่อยากเชื่อเลยทีเดียวทางโอฟิเลียยังได้อธิบายมาอีกว่าบางทีมนุษย์นั้นก็ยึดติดกับวาตกรรมก่อนรุ่งสางช่างเป็นช่วงที่มืดมิดจริงสิ่งที่ตรงข้ามกับความชอบก็คือความไม่สนใจแต่ที่จริงแล้วยิ่งใกล้เวลารุ่งสางเพียงใดฝากฟ้าจะค่อยสว่างสวยแล้วสิ่งที่ตรงข้ามกับความชอบจริงๆมันก็คือสิ่งที่ลิขิตให้เป็นศัตรูกันยังไงล่ะแม่มดนั้นได้ทำให้มนุษย์นั้นเสื่อมทรามลงนั่นคือวาทกรรมที่ราชาของมนุษย์กำลังศรัทธาอยู่และแม่มดก็ได้เดินไปที่ไหนสักแห่งซึ่งเขาได้พาทางอาโดนิสมาดูต้นไม้แห่งเกาะกำเนิดเขาได้ถามอาโดนิสไปว่าสิทธิ์ของแม่มดเคยเห็นเจ้านี่หรือเปล่าเปล่าเลยเพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรกที่ได้เห็นของจริงแบบนี้น่ะอย่างนั้นเองเหรอดูเหมือนว่าโคลเอเขาจะไม่เคยพูดเรื่องที่เกี่ยวกับการเกิดซึ่งโอฟิเลียก็อธิบายไปว่ามันก็เป็นอย่างนี้แหละพวกแม่มดจึงได้มีเพศเดียวไงล่ะต่างจากมนุษย์ที่จำเป็นจะต้องมีคู่แต่เราแม่มดน่ะถือกำเนิดจากต้นไม้นี้ซึ่งต้นไม้นี้น่ะมันเป็นผลไม้ที่สถิตพลังของพระเจ้าอยู่ซึ่งมันมีชื่อว่ารุกขชาต้นไม้สุดท้ายเพราะต้นไม้นี้ที่เติบโตอยู่บนโลกมนุษย์น่ะได้ถูกเรามนุษย์เผาทำลายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่คือต้นไม้ต้นสุดท้ายแล้วมันก็สามารถคืนชีพให้กับแม่มดได้ยังไงล่ะซึ่งอาโดนิสจะได้มองไปที่ร่างของแม่มดหนึ่งซึ่งเขาก็ได้พูดว่า
การคืนชีวิตให้กับโคลเอทำได้จริงสินะหรือว่านั่นคนที่อยู่ในนั้นน่ะเป็นโคลเองั้นหรอแต่เหมือนจะไม่ใช่เขาเป็นเพียงแม่มดที่กำลังรอเวลาถือกำเนิดอยู่เท่านั้นเองซึ่งการที่จะทำให้โคลเอฟื้นคืนชีพกลับมานั้นจำเป็นจะต้องมีพลังของทางอาดูนิสอาดูนิสจึงได้ถามไปว่าหมายความว่ายังไงอย่างนั้นหรอทางแม่มดโอฟิเลียจึงได้อธิบายให้ฟังและพร้อมกับแสดงให้ดูไปด้วยสิ่งสำคัญก็คือการเปลี่ยนความนึกคิดให้เป็นรูปร่างบนโลกที่มีสสารซึ่งอาดูนิสที่เป็นผู้ใช้เวทมนต์อัคระอัญเชิญมีความเปลี่ยนความนึกคิดของทุกสรรพสิ่งให้เป็นรูปร่างขึ้นบนโลกใบนี้ได้ซึ่งเรียกอย่างก็คือเวทมนต์แปลเปลี่ยนอิสระยกตัวอย่างเช่นความทรงจำคือสิ่งที่เป็นดั่งชีวิตถ้าหากบรรจุสิ่งนั้นลงไปในผลไม้ได้อีกในนึงก็คือสามารถชุบชีวิตให้กับแม่มดได้ยังไงล่ะยังไงก็ตามกุญแจที่จะไขไปสู่การคืนชีพของโคเอนั่นก็คือทางอาดูนิสยังไงล่ะคุณนั่นแหละค่ะแล้วทางแม่มดโอฟิเลียก็ได้เดินออกไปพร้อมเมื่อไหร่ก็เรียกได้เสมอเลยนะคะเดี๋ยวจะจัดเตรียมพิธีให้แล้วภาพก็ได้ตัดมาหลังจากนั้นในตอนนี้ทางอาดูนิสกำลังมานอนใต้ต้นไม้ชุบชีวิตอยู่ซึ่งเขาก็ได้มองไปที่ร่างหนึ่งที่กำลังรอการถือกำเนิดอยู่พร้อมกับยิ้มและพูดในใจว่าคืนชีพให้กับโคเอด้วยเวทมนต์ของเราอย่างนั้นเองสินะและทันใดนั้นจู่ๆทางแม่หัวฟ้าหรือว่าทางแอนนาน่ะเธอก็ได้ปรากฏตัวขึ้นนี่เธอคือผู้ใช้เวทมนต์เวียนซ้ำใช่ไหมล่ะสิ่งที่นายจะต้องพูดน่ะมันไม่ใช่เรื่องนี้ไม่ใช่อย่างนั้นหรอนายล่ะอยากจะบอกกับฉันขอบคุณอย่างนั้นหรอคงไม่ใช่หรอกมั้งซึ่งทางแอนนาก็ได้โกรธจัดอย่ามาพูดบ้าๆน่ะดูโรก้าน่ะยอมตายเพื่อนายเลยนะแล้วเธอก็ได้ร้องไห้ออกมาแต่อาโดนิสน่ะกลับไม่สนใจอะไรหรอกนั่นน่ะไม่ใช่ธุระอะไรของเขาเพราะนี่ก็เป็นแผนของพวกเธอไม่ใช่อย่างนั้นหรออย่าเอาฉันไปเกี่ยวข้องด้วยสิซึ่งทำแอนนานั้นถึงก็เจ็บใจและไม่ใช่น้อยเดี๋ยวก่อนสิเรายังคุยกันไม่จบเลยนะหยุดเดี๋ยวนี้มนุษย์ชอบทำตามใจชอบซะจริงเลยนะเพราะอย่างนี้ไงถ้าใช้เวทมนต์ของนายกับต้นไม้นี้ได้ไม่ว่าจะกี่ครั้งก็คงคืนชีพให้กับอาจารย์สุดที่รักได้เพราะอย่างนั้นเองนายจึงคิดว่านี่เป็นความโชคดีใช่ไหมล่ะที่นายสามารถชุบชีวิตให้กับคนที่รักของนายได้นะแต่ว่าพวกเราหนักจะเสี่ยงชีวิตไปช่วยคนแบบนั้นมาทำไมกันล่ะซึ่งข่าวคำนี้ก็ทำให้อาดูนิสนั้นถึงกับหยุดนิ่งเพื่ออะไรอย่างนั้นหรออย่าให้พูดได้ขำไปหน่อยเลยนะก็เพื่อได้ใช้งานโคลเอไม่ใช่อย่างนั้นหรอเป้าหมายของพวกเธอที่มาเข้ามาช่วยฉันนะก็คือสิ่งนี้ไม่ใช่หรอทางแอนนานั้นถึงกับอึ้งพูดอะไรของนายนะอย่ามาทำไปไขซื้อไปหน่อยหนึ่งนาแล้วพาไปย้อนอดีตกลับไปในตอนที่ทางอาดูนิสกำลังพูดคุยกับโดโรก้าอยู่สิ่งสุดท้ายที่โดโรก้าได้พูดทิ้งท้ายไว้กับอาดูนิสก่อนตายนั้นเธอได้พูดว่าแม่มดนะต้องการจะหลอกใช้ทางโคลเอเพราะฉะนั้นหลังจากไปที่ดินแดนแม่มดได้แล้วก็จงหนีไปกับโคลเอซะเถอะซึ่งอาโดนิสในตอนนี้นะเขาก็จะรู้ทุกอย่างถึงแม้ว่าเขาจะถูกย้ายมาในดินแดนที่สุดขั้วและพวกแม่มดสามารถใช้ชีวิตได้โดยไม่ต้องใส่ชุดป้องกันก็เถอะดินแดนแม่มดนะถึงแม้ว่าจะอยู่ในมิติที่สุดขั้วแถมพวกเธอยังไม่จำเป็นต้องใส่ชุดป้องกันก็เถอะแล้วไม่จำเป็นต้องมาสร้างสถานที่ที่ไร้ความจำเป็นแบบนี้หรอกพอแท้ที่จริงแล้วที่นี่น่ะมันคือกรงนกต่างหากล่ะมีไว้เพื่อเลี้ยงมนุษย์ใช่ไหมล่ะเธอได้ลักพาตัวมนุษย์ไว้เป็นทาสแล้วพามาที่นี่ซึ่งไม่มีมนุษย์คนไหนที่จะสามารถหนีได้แล้วก็เริ่มสอนเวทมนต์อัคระอัญเชิญให้กับพวกเขาแล้วก็ส่งไปต่อสู้และล้างบางเหล่ามนุษย์ซะซึ่งเหล่าแม่มดที่มีจำนวนหยิบมือจำเป็นจะต้องมีกำลังรบมาทดแทนสิ่งนั้นโคเอเป็นคนที่สร้างสิ่งนี้ขึ้นมาได้เธอเลยอยากจะใช้โคเอน่ะสร้างสิ่งนี้ขึ้นมาเองใช่ไหมล่ะดังนั้นจึงอยากจะคืนชีพให้กับเธอฉันพูดถูกทุกอย่างใช่ไหมล่ะแอนนานั้นก็ได้แต่ยืนอึ้งเวทมนต์คือจิตวิญญาณของแม่มดอย่างนั้นหรอพูดได้ไม่เร็วเลยนี่ใหญ่พวกจิ้งจอกตัวเมียแอนนาจึงได้กัดฟันแล้วก็ถามกับอาโดนิสไปว่าเดี๋ยวก่อนสิหากนายรู้เรื่องนั้นแล้วแล้วคิดจะทำอะไรกันแน่ถ้าอย่างนั้นโปรดให้ความร่วมมือกับเราด้วยเถอะอย่าให้ชีวิตของโดโรก้าต้องสูญเปล่าเลยนะไม่อย่างนั้นฉันไม่ยกโทษให้กับนายแน่ฉันทำไปเพื่อคืนชีพให้กับโคเอเรื่องนั้นนะไม่เปลี่ยนแน่นอนแต่หลังจากนั้นก็คืนอยู่กับโคเอแล้วล่ะเพราะฉันจะยืนเคียงข้างเธอตลอดหากโคเอปฏิเสธพวกเธอแล้วก็พวกเธอทั้งหมดน่ะก็เป็นศัตรูเหมือนกันมันก็เท่านั้นแหละแล้วภาพก็ตัดมาหลังจากนั้นในตอนนี้เหล่าแม่มดทั้งหลายกำลังเริ่มทำพิธีในการชุบชีวิตโคเอทุกคนได้อยู่ตามมุมต่างๆและเริ่มเปิดใช้วงเวทอะไรบางอย่างต่อไปก็ถึงตาของทางอาโดนิสการทำให้โคเอคืนชีพขึ้นมาได้น่ะมีเพียงคุณเท่านั้นนะคะอาโดนิสก็ได้พูดไปว่าเข้าใจแล้วล่ะแล้วเขาก็ได้เริ่มเปิดใช้ควิกที่อยู่ในมืออันดับแรกนะสิ่งที่เขาต้องทำก็คือเวทอัคระอัญเชิญอัญเชิญความทรงจำสิ่งเขาจะอัญเชิญความทรงจำของทางโคลเอทั้งหมดที่เขามีนั้น
เอามายัดใส่ในร่างใหม่เพื่อที่จะฟื้นคืนชีพของทางโคลเอขึ้นมาใหม่อีกครั้งเหล่าแม่มดทั้งหลายที่ยังไม่รู้ว่าอาดูนิสน่ะรู้เรื่องทุกอย่างหมดแล้วก็ได้ยิ้มหน้าสลอนด้วยความดีใจแล้วความทรงจำทั้งหลายน่ะก็เริ่มไหลเวียนเข้าไปในตัวของร่างโคลนร่างใหม่แล้วภาพก็ได้ย้อนกลับไปในตอนที่อาดูนิสกับทางโคลเอกำลังอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขซึ่งในตอนนั้นโคลเอก็จะเป็นคนสอนอาดูนิสเกี่ยวกับเรื่องดวงดาวต่างๆไม่ว่าจะเป็นกลุ่มดาวแม่มดฟาวซึ่งเป็นแม่มดที่สวยงามไปอย่างมากถึงแม้ว่าจะรองจากทางโคลเอก็เถอะซึ่งเรื่องนี้เธอก็จะพูดซ้ำไปซ้ำมาเป็นร้อยล้านรอบอาดูนิสนั้นก็เริ่มเบื่อที่จะฟังแล้วล่ะพูดอยู่นั่นแหละซึ่งทำให้ทางโคลเอนั้นถึงกับเขินหน้าแดงไปเลยล่ะแล้วอาดูนิสก็ได้เริ่มอธิบายเกี่ยวกับดวงดาวต่างๆที่ทางโคลเอนั้นเคยสอนให้เขารู้ไว้ว่านั่นน่ะคือดาวอะไรบ้างแล้วยังมีดาวสุดท้ายที่ทางโคลเอยังคิดตั้งขึ้นมาอีกนั่นก็คือดวงดาวอาดูนิสซึ่งทำให้ทางโคลเอนั้นถึงกับเขินหน้าแดงออกมาเลยและทำตีเนียนว่าเขาไม่เห็นจำได้สักหน่อยซึ่งทางครูก็ได้ทะเลาะ กันยกใหญ่เพราะทางอาดูนิสน่ะจำได้จริงๆนะว่าโคลเอเป็นคนบอกเขาไว้อย่างนั้นซึ่งอาดูนิสเดี๋ยวนึกย้อนกลับไปมากมายในช่วงเวลาที่อยู่กับเธอซึ่งไม่มีสิ่งใดมาทดแทนได้หรอกนะมันยิ่งทำให้อาดูนิสนึกย้อนกลับไปในวัยเด็กแล้วพาก็ได้ย้อนกลับไปในตอนที่อาดูนิสกำลังเก็บข้าวของของทางโคลเอเธอน่ะมักจะชอบถอดเสื้อผ้าทิ้งไว้กระจัดกระจายอาดูนิสจึงต้องตามเก็บตามเช็ดอยู่ตลอดอะไรกันเนี่ยไอ้พวกแม่มดนี่อาดูนิสวางไว้ตรงนั้นเถอะเดี๋ยวฉันจะเป็นคนเก็บเองไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวฉันเก็บกวาดให้เองนะแล้วอาดูนิสก็ได้เดินผ่านทางม่านที่กั้นประตูห้องน้ำแล้วเขาก็ได้หันไปเห็นถึงเรือนร่างอันไร้เครื่องป้องกันของทางโคลเอแต่สิ่งที่เขาตกใจมากกว่านั้นก็คือโคลเอน่ะไม่ว่าจะเป็นจุดไหนต่างก็มีแต่รอยฟกช้ำเลือดบาดแผลมากมายเต็มตัวเดี๋ยวก่อนสิอาดูนิสแอบดูฉากอาบน้ำของเลดี้แบบนี้มันไม่ดีเอาซะเลยนะเดี๋ยวจะโตไปเป็นเด็กแก่แดดเอาไม่ใช่อย่างนั้นซะหน่อยนี่ฉันแค่ห่วงว่าจะร้อนจนหน้ามืดหรือเปล่านะก็เท่านั้นเองฟอยและอาดูนิสก็ได้เดินออกไปพร้อมกับพูดว่าเดี๋ยวฉันจะเฝ้ายามให้ก็แล้วกันเพราะฉะนั้นโคลเอน่ะอาบน้ำไม่สบายเลยนะแต่อาจจะมีพวกที่ไล่ตามมาก็ได้เพราะฉะนั้นรีบๆอาบหน่อยก็แล้วกันซึ่งหลังจากคำพูดนั้นทำให้ทางโคลเอถึงกับร้องไห้ออกมาเลยขอบใจนะที่นายมาอยู่ด้วยกันกับฉันนะหากไม่มีนายอยู่ด้วยกันแล้วล่ะก็ฉันคงต้องมีชีวิตอยู่คนเดียวลำพังในโลกแบบนี้ฉันไม่อาจอยู่ได้หรอกนะแล้วภาพก็ตัดมาณปัจจุบันอาดูนิสก็ได้นึกถึงเรื่องนั้นเหมือนกันพร้อมกับพูดว่าฉันเองก็เหมือนกันโคลเอหากไม่มีเธอคงจะอยู่บนโลกแห่งนี้ไม่ได้อีกต่อไปฉันรักเธอนะดังนั้นฟื้นกลับมาซะเถอะแล้วดูเหมือนว่าการช่วยชีวิตครั้งนี้นะมันจะสำเร็จได้อย่างดีทันใดนั้นได้เกิดเป็นแสงจ้าเจิดจรัสและจู่ๆก็ได้มีอะไรบางสิ่งบางอย่างลอยลงมาแต่หน้าตาของเธอนั้นกลับไม่คล้ายโคลเอแต่เหมือนจะเป็นทางโดโรก้ามากกว่าแล้วก็ได้จบตอนที่4ตอนที่5เปิดมาในระหว่างที่อาดูนิสกำลังจะเริ่มทำพิธีในการชุบชีวิตทางโคลเอขึ้นมานั้นเหล่าแม่มดทั้งหลายนะก็ได้เตรียมพร้อมที่ทำการช่วยเหลืออย่างเต็มที่ซึ่งอาดูนิสก็ได้ร้องไห้ออกมาพร้อมกับพูดจาคิดถึงทางโคลเอฉันในตอนนี้นะยังให้เธอคืนชีพกลับมาไม่ได้จะไม่ยอมให้เธอมีความจำแย่ๆแบบนั้นอีกแล้วและหลังจากนั้นอาดูนิสก็ได้เริ่มใช้อัญเชิญความทรงจำ replace เขาได้สับเปลี่ยนความทรงจำของทางโคลเอให้กลายมาเป็นความทรงจำของทางโดโรกาทางแม่มดโอฟิเลียนั้นถึงกับตาเหลือกไปเลยล่ะเดี๋ยวก่อนนะแกอัคระได้ด้วยอย่างนั้นหรอแล้วหลังจากนั้นทางโดโรกาก็ได้ฟื้นสติขึ้นมาเธอเองนั้นก็ถึงกับอึ้งนี่คุณอาดูนิสนี่อาดูนิสจึงได้ตอบไปว่าพอดีไม่ชอบติดค้างใครหนักเท่านี้ก็ถือว่าเจ้ากันแล้วและทันใดนั้นทางโดโรกาเธอก็เพิ่งจะรู้ตัวหัวตัวเองนะกำลังโป้อยู่เธอจึงได้รีบกระโดดออกจากอ้อมแขนของทางอาดูนิสพร้อมกับพูดว่าทำไมฉันถึงแก้ผ้าอยู่ล่ะแถมยังได้บอกขอโทษทางอาดูนิสอีกว่าขอโทษที่ทำให้เห็นสิ่งที่ไม่น่ามองได้โปรดลบออกจากความทรงจำทั้งหมดด้วยค่ะอาดูนิสก็ได้เดินไปพร้อมกับหยิบเสื้อคลุมให้กับเธอไม่ต้องลุนลานรีบสวมมันซะอีกอย่างนึงเธอช่วยฉันไว้ที่ลิเดียเท่านี้เราก็เจ้ากันแล้วนะแล้วทางแม่มดโอฟิเลียก็ได้ถามกลับทางอาดูนิสบอกว่านี่อาดูนิสไม่โหดร้ายไปไหนหรอแทนที่จะชุบชีวิตโคลเอขึ้นมาแถมยังให้แม่มดอย่างพวกเราน่ะอุตส่าห์ร่วมมื
ือด้วยกันแท้ๆแต่กลับมาหักหลังแบบนี้เนี่ยนะพวกเราทั้งเสี่ยงชีวิตทั้งเยียวยาบาดแผลและรับประกันความปลอดภัยให้แถมยังเสนอโอกาสในการคืนชีพแม่มดโคลเอให้อีกด้วยแต่กลับพังไม่เป็นท่าแบบนี้ทำอะไรลงไปน่ะสุดท้ายแล้วก็เป็นเพียงแค่มนุษย์เท่านั้นสินะไม่มีความผูกพันกับศิษย์อาจารย์เลยหรือยังไงกันทิ้งโคลเอและเอาโดโรก้ามาแทนอย่างนั้นหรอเป็นอย่างนั้นเองสินะโดโรก้าหรือว่าเธอบอกอะไรกับเขาหรือเปล่านะซึ่งทางแม่มดโอฟิเลียนั้นก็ได้ถามเคนทั้งโดโรก้าไหนลองบอกฉันมาหน่อยสิว่าเธอพูดอะไรไปบ้างโดโรก้าจังแต่ทางอาดูนิดก็ได้เข้ามาขวางไว้ซะก่อนบนนู่นบนนี้น่ารำคาญจริงๆเลยนะใหญ่พวกแม่มดงังฉันจะไม่ยอมคืนชีพให้ตัวเองคนที่ตัดสินใจทั้งหมดนะมันคือตัวฉันเองให้ตายสิพูดจาอดเก่งซะเหลือเกินนะเป็นแค่มนุษย์แท้เจ้าเด็กหนุ่มน้อยมนุษย์นะและทันใดนั้นทางแม่มดโอฟิเลียก็ได้คิดที่จะใช้เวทพลังอะไรบางอย่างอาดูนิดนั้นก็ได้ยิ้มออกมาซึ่งดูเหมือนว่าอาดูนิดจะได้ทำอะไรบางสิ่งบางอย่างก่อนที่จะเริ่มพิธีในครั้งนี้มันเกิดอะไรขึ้นกันนะอาดูนิดเจ้าทำอะไรลงไปขอโทษทีนะฉันมันเป็นบุคคลต้องโทษขังลืมชั่วกับชั่วกันซะด้วยเพราะฉะนั้นแหละในร่างกายของอาดูนิดนะจึงมีชิปฝังอยู่ซึ่งนี่มันก็ทำให้เรามนุษย์นะรู้ที่อยู่ของเขาพร้อมที่อยู่ของเราไม่มดเท่าไหร่ด้วยแล้วทางอาดูนิดจะได้พูดทิ้งท้ายไปว่าเรามนุษย์นะฉันจะเป็นคนล้างบางมันคนเดียวเองแล้วหลังจากนั้นเราพวกมนุษย์ก็ได้ปรากฏตัวขึ้นแถมยังได้ทำลายต้นไม้รกชาติแห่งแม่มดอีกด้วยซึ่งก็เลยมีใครบางคนพูดขึ้นมาว่าไม่นึกเลยว่าจะลงเหลือของแบบนี้อยู่ในที่นี่ด้วยนะทั้งที่คิดว่าน่าจะถูกทำลายไปหมดแล้วซึ่งชายคนนี้เขาก็คือทางหัวหน้ายามาโตะเขาได้บุกมาที่นี่เพื่อจัดการล้างแค้นให้กับน้องสาวของเขาด้วยซึ่งนั่นก็คือทางยูกิทางน้องหัวชมพูแถมยังได้พาลูกน้องมาอีกมากมายเท่านี้พวกแกก็เป็นไก่ในกำมือของฉันแล้วล่ะเผ่าพันธุ์อันชั่วร้ายและลูกศิษย์เอ๋ยจงตายไปพร้อมๆกันเถอะเดี๋ยวนี้จึงได้ตอบไปว่านี่ไงฉันถึงได้พามาที่สุสานสุสานของพวกแกแหละนะและทางแม่มดหัวฟ้าคนนึงก็ได้เริ่มเปิดใช้เวทมนต์ของเธอซึ่งเธอจะเป็นนักเวทน้ำเธอได้ใช้กระแสน้ำมีรันในการสร้างฝนขนาดมหึมาเพื่อที่จะดับน้ำที่กำลังลุกไหม้ต้นไม้อกชาตินี่อยู่แต่เธอกลับถูกสะบั้นหัวโดยที่ยังไม่ทันตั้งตัวเลยล่ะทุกคนนั้นถึงกับตกใจแถมพวกมันยังได้รายงานกลับไปที่โลกมนุษย์อีกว่าพบแม่มดจำนวนมากกำลังรีบทำการจัดการซะซึ่งทางโอฟิเลียนั้นถือกัดฟันแทบแตกเขาจะไม่ยอมรับในเรื่องนี้เป็นอันขาดเขาเลยสั่งลูกน้องเขาว่าซานตามาเรียเริ่มแผนการได้และทางแม่มดซานตามาเรียเธอก็ได้เริ่มเปิดใช้เวทมนต์บัฟริเวอร์ซีในการสร้างชุดออกรบให้กับเราแม่มดทั้งหลายแค่นี้ก็พร้อมตั้งรับแล้วค่ะดีละทุกคนไปลุยกันเลยส่วนทางอาดูนิดเขาก็กำลังจะต่อสู้กับทางหัวหน้ายามาโตะอยู่เขาได้เริ่มใช้เวทมนต์อัญเชิญซึ่งทางยามาโตะนะจะไม่ยอมให้ทำอย่างนั้นหรอกนะเขาได้บุกมาฟันไปที่ทางอาดูนิดแต่อาดูนิดก็ได้หลบได้อย่างชิวเฉียดถึงแม้จะบาดเจ็บก็เถอะแล้วเขาก็ได้ใช้เวทมนต์อัคระฟ้าในการเรียกผีเสื้อออกมาและดึงปืนที่อยู่ในซองปืนของทางยามาโตะพร้อมกับยิงไปที่ยามาโตะจนเขานั้นถึงกับลอยละลิ่วไปเลยล่ะแรงสุดยอดจริงเลยนะปืนของพวกมนุษย์นี่มีหนำซ้ำทางอาดูนิดเขายังได้เข้าไปยิงซ้ำและซ้ำเล่ายิงอย่างไม่ยั้งจนชุดของทางหัวหน้ายามาโตะนะเริ่มเกิดความเสียหายจำนวนมากจนแทบจะรับการตั้งทานในครั้งนี้แทบจะไม่ไหวเลยด้วยอาดูนิดได้พูดว่าไหนละไอ้คนเลือดร้อนไหนบอกจะมาฆ่าฉันไม่ใช่งั้นหรอซึ่งในระหว่างที่เขากำลังยิงอยู่ทางโดโรกาก็ได้เข้ามาหาทางอาดูนิดพร้อมกับทำสีหน้าที่ละห้อยอะไรของเธอกันนี่และพาเพื่อตัดมาที่เหล่าแม่มดบอกเธอได้เริ่มการตอบโต้เรามนุษย์กราบอันดับแรกเวทอัญญมณีอเมทิสเรดซึ่งมันก็ได้เกิดเป็นอัญมณีห่อหุ้มขาของเหล่าทหารพวกนี้เอาไว้ซึ่งถึงแม้ว่าจะโจมตีไปก็เถอะแต่มันก็จะห่อหุ้มพวกเขาจนหายใจไม่ออกแล้วก็ได้ตายไปในที่สุดซึ่งมันก็ไม่จบแค่นั้นต่อไปก็คือแม่มดงูเขมือบเขาได้ปล่อยอสรพิษออกมามากมายและจัดการกับเหล่าทหารคนแล้วคนเราแล้วก็ยังมีเวทมนต์ธนูยิงใส่ทหารพวกนี้จำนวนมากทางหมอทางแม่มดโอฟิเลียนั้นถึงก็ชอบใจมากนักแล้วเธอก็ได้เริ่มเปิดใช้เวทกายภาพยกทหารทุกคนทั้งหมดนะให้ลอยระลิ่วขึ้นไปบนฟ้าถึงแม้ทหารจะยิงมาก็เถอะแต่ก็ไม่อาจยิงถูกตัวของเธอได้หรอกนะเพราะกระสุนทั้งหมดได้หันเหและก็ร่วงตกลงสู่พื้นซึ่งเหล่าทหารมากมายก็ได้มากองอยู่กองเดียวทางแม่มดโอฟิเลียนะจึงได้เริ่มกำมือแล้วก็ปิดฉากเดดเกมซึ่งได้เกิดเป็นสายฝนเลือดขนาดมหาศาลเธอได้หัวเราะและพูดมา
อกว่ามนุษย์นี่บอบบางซะเหลือเกินนะช่างราวกับเด็กทารกจริงๆซึ่งเหล่าแม่มดคิดว่าตัวเองนั้นก็จะชนะไปแล้วแต่ทันใดนั้นทีม2ของเหล่ามนุษย์ก็ได้เดินทางมาถึงซึ่งเขาได้ฆ่าเหล่าแม่มดไปมากมายหน่วยที่2เคลื่อนย้ายสำเร็จแล้วภาพก็ตัดมาที่โลกมนุษย์ซึ่งดูเหมือนว่าหัวหน้ากองวิทยาศาสตร์ซีตาเธอก็ยังมีชีวิตอยู่อีกด้วยซึ่งเหล่าผู้ที่ใหญ่โตก็ได้เริ่มทำการสืบสวนเธอเกี่ยวกับเรื่องที่ทางซีตาได้รับมอบหมายให้จัดการเรื่องวิทยาศาสตร์ในครั้งนี้แต่ทำไมถึงมีแม่มดหลบหนีจากพวกเราแล้วไปอยู่ที่ดวงจันทร์กันล่ะทั้งๆที่พวกเราประกาศไปตั้ง10ปีที่แล้วว่าเหล่าแม่มดถูกจัดการจนจบสิ้นแล้วซึ่งทางชีตาก็อธิบายว่าเหมือนว่าเครื่องพื้นฐานที่มีชื่อว่าแดชหมายเลข89จะถูกทางแม่มดยึดครองไปน่ะซึ่งพวกเขาคงจะใช้สิ่งนี้ในการเคลื่อนย้ายวัตถุและเคลื่อนย้ายตัวเองออกไปนอกโลกแล้วประยุกต์ใช้กับเครื่องในปัจจุบันทำให้พวกเขานั้นไปหลบรอดอยู่ที่ดวงจันทร์แถมยังใช้เวทมนต์ปกปิดทำให้เรดาร์ไม่สามารถตรวจจับพวกเขาได้อีกด้วยซึ่งนี่แหละจะเป็นสิ่งที่จักรวรรดิยอมรับไม่ได้เป็นอันขาดทั้งที่ทุ่มเงินมหาศาลให้พวกเธอได้ทดลองแต่กลับมาทำผิดพลาดครั้งใหญ่แบบนี้เนี่ยนะช่างน่าขายน่าชะมัดชีวิตของแกคนเดียวนะคิดอยู่ว่าจะล้างบางความผิดในครั้งนี้ได้นะแล้วในระหว่างที่ผู้บัญชาการอ้วนได้พูดพร่ำไปต่างๆนานาชายคนหนึ่งก็ได้พูดขึ้นมาว่าหุบปากสักทีเถอะไอ้อ้วนเรื่องนั้นไว้ทีหลังก็ได้นี่นาแถมอีกอย่างนึงให้มันจบไปแต่ด้วยดีเถอะไอ้เรื่องล่าแม่มดน่ะมันล้าสมัยไปเลยเฟ้ยซึ่งไอ้ชายใส่แว่นนี้เขามีชื่อว่าหัวหน้าหน่วยสืบราชการลับชิโรอุซางิแล้วภาพก็ตัดกลับมาก่อนหน้านั้นก่อนที่ทางยามาโตจะไปที่ดวงจันทร์เขาได้มาพูดคุยกับทางยูกิที่อยู่ในโหลดองว่าเธอน่ะคอยอยู่เคียงข้างพี่เสมอไม่ว่าจะเป็นตอนไหนก็ตามแล้วหลังจากที่พี่ได้เข้ามาในกองทัพเธอก็อาสาตามมาด้วยและตอนที่พี่ได้ขึ้นมาเป็นหัวหน้ากองเธอยังตามมาเป็นรองหัวหน้ากองอีกทั้งที่อายุน้อยแท้ๆเป็นน้องสาวที่เยี่ยมจริงๆเลยนะครับซึ่งทางหัวหน้ายามาโตะเขาก็ได้พูดกับทางสีตาในตอนนั้นน่ะก็ยังบาดเจ็บสาหัสอยู่แล้วทางหัวหน้ายามาโตะก็ได้ถามหัวหน้าสีตามาว่าหัวหน้าสีตาในตอนนั้นคุณบอกว่าอย่างนี้สินะถ้าฝากให้กองวิทยาศาสตร์จัดการน่ะก็จะไม่เป็นไรจะต้องช่วยได้แน่ๆสินะยูกิน่ะเธอเพิ่ง74เองนะครับแล้วภาพก็ตัดกลับมาณปัจจุบันในระหว่างที่ยามาโตะกำลังย่ำแย่อยู่เขาได้ฮึดสู้ขึ้นมาอีกครั้งพร้อมกับพูดว่าจะไม่ยกโทษให้แกเป็นอันขาดเขาได้เพิ่มการทำงานส่วนแขนเป็น 500% เพื่อจัดการปิดบัญชีทางอาโดนิสในครั้งนี้ซะอาโดนิสจึงได้สั่งให้โดโรก้าน่ะถอยออกไปอยู่ที่ปลอดภัยก่อนแล้วทางหัวหน้ายามาโตะก็ได้พูดขึ้นมาว่าเขาต่อสู้ครั้งนี้ฉันจะจัดการกับแกซะหนังเหนียวซะเหลือเกินนะที่รีบตายไปสักทีเถอะไอเลือดร้อนแล้วทางหัวหน้ายามาโตะเขาก็ได้วาร์ปไปด้วยความเร็วสูงต่อยเข้าไปเต็มเบ้าหน้าของทางอาโดนิสไปเลยล่ะทำเอาอาโดนิสนั้นถึงก็ลอยละลิ่วไม่เป็นท่าแถมมันยังได้พูดมาอีกว่าคนที่จะต้องตายน่ะคือแกตั้งหากทั้งที่เป็นมนุษย์แต่กลับไปร่วมมือกับแม่มดซะได้อาโดนิสโดโรกาที่เห็นอาโดนิสกำลังจะแย่เธอจึงได้รีบวิ่งเข้ามาดูอาการแต่อาโดนิสก็เลยบอกไว้ว่าใหญ่บ้าระวังตัวเองหน่อยสิซึ่งในตอนนี้ทางหัวหน้ายามาโตะน่ะเขาจะเลือดร้อนมาสุดๆเขาได้กล่าวหาทุกคนในที่นี้ว่าเป็นพวกนอกรีและจากการบิดบัญชีในครั้งนี้ซะถ้าหากการต่อสู้ในครั้งนี้จบลงฉันจะกลับไปอยู่กับยูกิไปอยู่ในที่ที่สงบสักแห่งหนึ่งอย่างมีความสุขซึ่งเขาก็จะร้องไห้ออกมาอย่างหนักแล้วทันใดนั้นทางหัวหน้ายามาโตะเขาก็ได้ชักดาบออกมาขจัดม่านสุดเส้นทางบุพภาไร่รำซึ่งดาบในครั้งนี้นะจะเป็นดาบในการโจมตีเป็นวงกว้างเพียงแค่ฉับเดียวถึงกับคนล้มแม่มดไปเกือบจะหมดเกลี้ยงแม้แต่อาดูนิสเองยังได้รับดาเมจเลยซึ่งเหล่าแม่มดทั้งหลายนะถึงจะกางบาเรียไว้แล้วก็ยังไม่รอดรวมถึงทั้งโอฟิเลียด้วยแหละนะแต่สิ่งที่น่าตกใจก็คือทางดูโรก้านั่นเองเธอเหมือนจะโดนฟันมาอีกแล้วทางที่พึ่งชุบชีวิตขึ้นมาแท้ๆฉากนี้เล่นเอาเศร้าไปเลยล่ะครับแต่ดูเหมือนเธอจะยังไม่ตายหรอกเพราะทางแอนนาแย่งหัวฟ้าเธอเลยใช้เวทมนต์ของเธอเวทเวียนซ้ำซึ่งเวทนี้จะเปรียบเสมือนการย้อนเวลาล่ะนะซึ่งทางแอนนาแม่หัวฟ้าได้พูดขอบคุณทางโดโรก้าฉันชอบที่เธอคอยมาอยู่เป็นเพื่อนเสมอนะก่อนที่เธอนั้นจะตัวขาดไป2ท่อนและจากไปท่ามกลางความโศก
กเศร้าของทางดูโดกาดูโดกาได้ร้องไห้ออกมาด้วยความสิ้นหวังซึ่งเหล่าโลกมนุษย์ในตอนนี้น่ะมีอาจรับรู้สถานการณ์ของดวงจันทร์ในครั้งนี้ได้เพราะมีเวทมนต์คอยกัดกั้นเราอยู่แถมยังมีคลื่นรบกวนมากมายสัญญาณภาพก็ได้หายไปที่เรียบร้อยแถมยังไม่มีใครตอบกลับมาอีกและภาพก็ตัดกลับมาที่ทางดูโดกาเธอได้ร้องไห้เสียใจกับการสูญเสียเพื่อนรักของเธอทำไมจะต้องเป็นแบบนี้ด้วยล่ะเมื่อไรจะพอสักทีเธอได้ร้องออกมาพร้อมกับถามว่าทำไมจะต้องเป็นแบบนี้ตลอดแล้วภาพก็ตัดมาที่ทางอาโดนิสและหัวหน้ายามาโตอาโดนิสได้พูดขึ้นมาว่าฉันจะฆ่าแกซะไอเลือดร้อนมันทางนี้ต่างหากล่ะแล้วเขาก็ได้ติดต่อกลับไปนี่ยามาโตจากการแม่มดได้สำเร็จที่เหลือก็แค่จากการไอเด็กหนุ่มเป้าหมายเท่านั้นแล้วทางครูก็ได้เริ่มเปิดการปะทะกันอีกครั้งอาโดนิสเขาได้อัญเชิญกรอกหนักเมตาซึ่งเป็นสนับแขนในการเข้าต่อสู้ในครั้งนี้อาโดนิสได้ต่อยเข้าไปอย่างไม่ยั้งแถมยังได้อัญเชิญการสถิตของผีเสื้อวิเศษเข้าไปในมัดของเขาในการโจมตีครั้งนี้ซึ่งมันจะรุนแรงเพิ่มขึ้นมาอย่างมหาศาลทำเอาดาบของยามาโตะนะถึงก็หักไปเลยพร้อมกับหมัดของอาโดนิสที่พุ่งทะลุตัวของยามาโตะไปแต่ยามาโตะนะเขาก็จะไม่ยอมแพ้หรอกนะเขาได้ทำการรับหมัดของทางอาโดนิสไว้อีกข้างนึงซึ่งมันทำให้ไขของเขานั้นเกือบจะแหลกไปเลยล่ะแต่เขาก็ได้ทำการใช้วิทยาศาสตร์ที่อยู่ในชุดเกราะนั้นทำการฟื้นฟูแขนข้างของเขาไว้พร้อมกับคืนสภาพของใบมีดอีกด้วยอาโดนิสจึงได้พูดว่าวิทยาศาสตร์อย่างนั้นเหรอมันก็แค่มายากลกับกากนั่นแหละเวทมนต์ก็เหมือนกันเฟ้ยและยามาโตะก็ได้ฟาดฟันใส่ทางอาโดนิสไปเต็มๆแล้วเมมดที่กำลังเหลือรอดน่ะก็ได้พูดว่านี่มันจบสิ้นแล้วล่ะพวกเราซึ่งทางโอฟิเลียที่ยังไม่ตายนั้นมันก็ได้เตือนสติทุกคนว่าอย่าพึ่งยอมแพ้แต่ว่ามิโตะต้นไม้ขนาดใหญ่ที่มีไว้ชุบชีวิตของเราแม่มดน่ะก็ได้ถูกไหม้หมดแล้วเพียงเท่านี้แม่มดน่ะก็มีอาจฟื้นคืนกลับมาได้อีกครั้งมันจบสิ้นกันแล้วล่ะซึ่งในระหว่างที่แม่มดหลายคนกำลังท้ออยู่แม่มดหัวงูก็ได้พูดมาว่าอย่ายอมแพ้นะตอนนี้เราจะต้องเข้าไปช่วยสนับสนุนทั้งอาโดนิสขจัดพวกกองรักษาความสงบซะแล้วเธอยังพูดไม่ทันขาดคำก็ถูกทหารคนหนึ่งยิงเข้าเต็งกระบาลไปเลยล่ะซึ่งนี่เหมือนจะเป็นหน่วยกองกำลังเสริมกองที่3พวกมันได้เข้ามาจัดการกับแม่มดจนเกลี้ยงซึ่งทางยามาโตะที่กำลังรับมือกับทางอาโดนิสอยู่เขาได้เลือกขึ้นหน้าพร้อมกับปลดปล่อยพลังความร้อนอย่างเต็มกำลังซึ่งมันทำให้เกิดคลื่นมหาศาลแล้วก็ผลักทางอาโดนิสออกไปแล้วมีหนำซ้ำทางยามาโตะนะยังได้อาศัยหมอกควันพุ่งเข้ามาและเสียบดาบแทงทะลุตัวของทางอาโดนิสไปเลยล่ะแต่อาโดนิสนะจะยังไม่จบเท่านั้นเก่งแค่นี้เองเหรอไอ้ลูกศิษย์ของแม่มดซึ่งอาโดนิสนะมีหรือจะยอมแพ้เขาได้อัญเชิญวงเวทอัคราขึ้นมาพร้อมกับยิ้มและพูดขึ้นมาว่าอย่ามาล้อเล่นนะคาลิเบิร์นซึ่งมันจะได้ปรากฏเป็นดาบขนาดใหญ่อยู่บนหัวของทางยามาโตแล้วทันใดนั้นมันจะได้เสียบแทงทะลุแขนข้างซ้ายของทางยามาโตจนขาดสะบั้นแต่ยามาโตนะจะยังไม่จบเพียงเท่านี้หรอกนะเขาได้รีบทำการห้ามเลือดตัวเองเอาไว้ก่อนแล้วหลังจากนั้นอาโดนิสก็ได้พูดขึ้นมาว่าทั้งแกและฉันทำตาแบบเดียวกันเลยนะยามาโตก็ได้พูดกลับมาว่าแกมันอันตรายเกินไปช่วยตายตรงนี่ทีเธอแล้วก็สูญสิ้นไปพร้อมกับแม่มดซาแล้วภาพก็ตัดมาที่โลกมนุษย์ซึ่งในตอนนี้นะหลังจากได้ขาดการติดต่อจะทางดวงจันทร์ไปนั้นทุกคนกำลังวุ่นวายกันเลยล่ะแถมหัวหน้ายังได้รีบสั่งว่าทำยังไงก็ได้ให้รีบดึงกล้องจากทุกหน่วยไม่ว่าจะเป็นกล้องหลักหรือกล้องสำรองหรือกล้องอะไรก็ได้รีบฉายภาพมันมาซาแล้วทันใดนั้นก็ได้มีภาพชายคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นมาซึ่งนั่นก็คือภาพของทางยามาโตะนี่ยามาโตะเองขอประกาศต่อเราผู้ร่วมอุดมการณ์บนโลกชัยชนะเป็นของพวกเรารีบไปแจ้งฟ้าบาทซะว่าแม่มดบนผิวดวงจันทร์น่ะได้พังพินาศไปสิ้นแล้วแต่สายตาของยามาโตะในตอนนี้น่ะเหมือนจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ผิดแปลกไปแล้วก็ได้จบตอนที่5ตอนที่6เปิดมาหลังจากที่ทางอาโดนิสกับยามาโตะกำลังต่อสู้กันอย่างดุเดือดนั้นถึงในตอนนั้นเองพวกเขาก็กำลังจะหมดสภาพและทางอาโดนิสที่ถูกแทงจนบาดเจ็บสาหัสนั้นเขากำลังจะเพียงพร้ำส่วนยามาโตะกำลังจะเข้ามาปิดชีวิตทางอาโด
ดนีสเพราะเขาน่ะถือเป็นตัวอันตรายเกินไปแต่ในระหว่างนั้นเองจู่ๆก็ได้มีเสียงปริศนาดังขึ้นมาแล้วก็บอกให้ทางยามาโตะน่ะหยุดเดี๋ยวนี้นะซึ่งยามาโตะก็หยุดตามคำสั่งซึ่งเสียงนั้นก็คือเสียงของทางโดโดก้านั่นเองเธอได้ใช้เวทมนต์อะไรบางอย่างทำให้ทุกคนและเหล่าทหารน่ะถึงกับหยุดนิ่งยามาโตะนั้นก็ได้สงสัยทำไมร่างกายถึงขยับไม่ได้กันล่ะซึ่งอาโดนีสเขาจะยิ้มอย่างชอบใจเธอก็มีเวทมนต์แจ่มๆอยู่นี่ทำไมถึงไม่ออกมาใช้ตั้งแต่แรกล่ะสิ่งนี้จะเป็นเวทมนต์ของทางโดโดก้านั่นก็คือเวทมนต์เห็นรักแมนดราโกราพันธนาการซึ่งเวทมนต์นี้จะสะกดจิตสิ่งที่เธอนั้นอยากให้ตกหลุมรักและพันธนาการเขาเอาไว้ซึ่งใครก็ตามที่ตกอยู่ในมนต์สะกดนี้จะไม่อาจขยับขยื่นได้ตามคำสั่งของตัวเองทางโดโดก้าได้เข้ามาหาทางยามาโตะพร้อมกับถามชื่อไปว่าคุณมีชื่อว่าอะไรอย่างนั้นหรอฉันมีชื่อว่าโดโดก้าค่ะคุณเป็นหัวหน้าสินะคะบอกชื่อมาด้วยค่ะและทันใดนั้นจู่ๆทางยามาโตะก็ได้รีบบอกชื่อทางโดโดก้าไปซึ่งเขาเองก็ยังสงสัยอยู่เหมือนกันทำไมถึงต่อไปแบบนั้นล่ะไม่สิทำไมปามันถึงได้ขยับไปเองล่ะแย่ละนี่มันเวทมนต์อย่างนั้นหรอซึ่งเหล่าแม่มดทั้งหลายนั้นที่อยู่ในอาการล่อไร้และปางตายถึงกับโมโหทางโดโดก้ามาว่าหากมีเวทมนต์แบบนั้นทำไมเด็กนั้นถึงไม่ยอมงัดมาใช้ตั้งแต่แรกซึ่งดูเหมือนว่าในตอนนี้นะทางยามาโตะถึงแม้จะตกอยู่ในมนต์สะกดแต่เขาก็จะไม่ยอมง่ายๆหรอกนะเขาได้ออกคำสั่งกับทางโดโดก้าว่าให้รีบคลายเวทมนต์สวรรค์นิซาแต่ทางเวทมนต์แห่งรักที่โดโดก้าไล่ไปนั้นมีเหล่าที่โดโดก้าจะยอมคลายพันธนาการนี้นะโดโดก้าได้ร่ายเวทมนต์ซ้ำเข้าไปอีกครั้งแต่เหมือนจะยังไม่เพียงพอหรอกนะทางยามาโตะนะเขาได้ยื้อยุดฉุดกระชากแย่งสุดกำลังยังไงก็ตามเขาจะขยับและจัดการกับยายแม่คนนี้ให้ได้ส่วนทางอาโดนิสนะเขาก็ได้ยิ้มออกมาอย่างโรคจิตข้ามันทั้งอย่างนั้นแหละโดโดก้าเอ๋ยตัดคอมันออกมาซะซึ่งยามาโตะที่ได้รับรู้ทุกอย่างนั้นเขาก็ได้พยายามจะสุดชีวิตที่จะคลายพันธนาการนี้ออกส่วนทางน้องโดโดก้านะเธอก็ได้ยื่นมือเข้ามาเอาล่ะคุณยามาโตะคะเรามาจบการต่อสู้ตรงนี้กันเถอะค่ะเรามาจับมือกันเพื่อคืนดีกันเถอะนะคะแล้วก็ช่วยบอกฉันทีเถอะว่าเราจะไม่สู้กันอีกต่อไปแล้วแล้วคุณจะถอนกำลังกลับไปไม่ว่าจะเป็นเหล่าแม่มดอาโดนิสคุณช่วยสัญญาด้วยจะได้ไหมคะว่าจะไม่โจมตีอีกแล้วถ้ายอมทำตามนั้นแล้วก็ฉันจะยอมคลายเวทมนต์ให้ค่ะและจะคืนอิสระให้กับเหล่าทหารทั้งหมดด้วยได้โปรดเถอะซึ่งทางอาโดนิสนั้นถึงกับสงสัยเธอพูดอะไรของเธอนะเยบ้าแอนนาถูกพวกมันฆ่าเลยไม่ใช่อย่างนั้นหรอแต่เธอทั้งที่เห็นเหล่าเพื่อนพ้องถูกฆ่าไปมากขนาดนี้ยังจะปล่อยให้มนุษย์รอดกลับไปอีกอย่างนั้นหรอสมองเธอเพี้ยนได้ไงล่ะไอ้โง่รีบๆฆ่าพวกมันซะตอนนี้แหละทำมันตอนนี้ซะและทันใดนั้นยามาโตะเขาก็ได้ใช้พลังทั้งหมดคลายพันธนาการนี้ออกแล้วก็เริ่มสัตนาทั้งโดโรกาเวทมนต์แห่งรักบ้าบออะไรกันไร้สาระทิ้นดีอย่าลำพองตัวเองให้มากนักเลยนะฉันจะถอนรากถอนโคนและใช้วิทยาศาสตร์ของฉันนี่แหละจัดการกับพวกแกสิ้นซากซะแล้วทางยามาโตะก็ได้ปล่อยโดโรกาอย่างบ้าคลั่งพวกแกเป็นเพียงแค่ตัวหายนะที่สร้างความหวาดกลัวและความโกลาหลแค่มีตัวตนอยู่ก็ทำให้โลกเสียหายแล้วล่ะคนอย่างพวกแกนะไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์ของพวกแกหรืออะไรก็ตามไม่จำเป็นต่ออาณาจักรของเรามหาวิบัติได้เกิดขึ้นมันจะเป็นเพราะพวกแกแหละพวกแกนั้นฆ่าคนจำนวนมากที่ไม่มีความผิดหากไม่มีเรื่องมดละก็เรื่องเลวร้ายแบบนี้คงจะไม่เกิดขึ้นแม่มดจะต้องถูกกำจัดไอเศษสวะซึ่งทางยามาโตะก็ได้นึกย้อนกลับไปถึงน้องสาวของเขาหรือว่าทางน้องยูกินั่นเองซึ่งในตอนนี้เธอก็ได้อยู่ในโหลดองยังหมดสภาพทางยามาโตะก็ได้โทษตัวเองหากไม่มีเวทมนต์ละก็ยูกิคงจะต้องไม่มาอยู่ในสภาพแบบนี้พวกแม่มดชั่วร้ายน่ะมันจะต้องตายหมดแล้วภาพก็ตัดกลับมาโดโรกาได้พูดกับยามาโตะว่าแต่พวกคุณเองก็เหมือนกันไม่ใช่เหรอคะพวกคุณก็ฆ่าแม่มดจำนวนมากเหมือนกันเมื่อ10ปีก่อนน่ะทั้งเรื่องในวันนี้ด้วยทั้งคู่ต่างหลังเลือดกันมากมายขนาดนี้เพราะอะไรกันอย่างนั้นเหรอคะต่อให้ได้วิทยาศาสตร์มามันไม่จำเป็นจะต้องฆ่าพวกเราเลยไม่ใช่อย่างนั้นหรอทำไมถึงต้องฆ่าฟันกันล่ะทั้งที่แม่มดกับมนุษย์เคยเป็นเพื่อนกันแท้ๆคุณยามาโตะคะจบการหั่นหั่นนี้จะได้ไหมคะโปรดออกคำสั่งกับพวกทหารของคุณด้วยว่าให้ถอนตัวกลับไปแต่ยามาโตะนะไม่มีทางยอมอย่างเด็ดขาดอย่ามาล้อเล่นนะเฟยซึ่งทางน้องโดโรกาถึงแม้ว่าจะถูกอาจจนสะบักสะบอมก็เธอยังใจดีแล้วขอร้องทั้งยามาโตะอย่างจริงใจและทันใดนั้นในระหว่างที่ยามาโตะนั้นกำลังจะตอบตกลงแล้วก็เชื่อฟังคำสั่งของทางโดโรกาเขาได้นึกย้อนกลับไปณสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเป็นตอนที่เขาเพิ่งไปรับหน้าที่ไปครั้งแรกเขาเป็นหัวหน้ากองรักษาความสงบเขาได้ฆ่าบั่นหัวเหล่าแม่มดมากมายและกลายเป็นผู้ยิ่งใหญ่แล้วเป็นแกนนำระดับสูงกะอีแค่เวทมนต์แค่นี้อย่างนั้นหรอเขาไม่มีทางยอมแพ้เด็ดขาดแต่ทันใดนั้นเขาก็ได้เห็นถึงหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งเป็นหญิงสา
าวที่เขานั้นหลงรักเป็นอย่างมากหรือนี่อาจจะเป็นแม่ของทางยามาโตะก็เป็นได้หลังจากที่เขาได้พบกับหญิงสาวคนนั้นท่าทีของยามาโตะก็ได้เปลี่ยนไปผมจะยอมเชื่อฟังคุณครับแต่ติงคำพูดของเขาไม่ทันไรเขาก็โดนแทงทะลุกระโหลกออกมาเลยล่ะทางดูโรกาเองก็ถึงกับงงเหมือนกันทำไมถึงได้เป็นแบบนี้ล่ะซึ่งคนที่สังหารทางยามาโตะก็จะไม่ใช่ใครนั่นก็คือทางอาดูนินั่นเองเขาได้บั่นข้อทางยามาโตะพร้อมกับพูดว่าต้องล้างแค้นเท่านั้นฉันมีแต่จะต้องล้างแค้นนั่นเวทมนต์ทำให้หลงใหลอย่างนั้นหรอดูท่าเธอเองก็สุดยอดมากเลยนะอาโดนิสทำไมคุณถึงทำแบบนี้ล่ะแต่อาโดนิสก็ได้ยื่นมือมาล้างมางมนุษย์ด้วยเวทมนต์กันเถอะด้วยโลกาเลิกทำตัวเป็นคนดีจอมปลอมสักทีแล้วมากับฉันได้แล้วพาเกตัดมาที่จักรวรรดินับปราสาทราชาหอคอยยาช้างซึ่งในตอนนี้ราชากับองค์หญิงก็ได้มารับฟังเกี่ยวกับข่าวที่แม่มดถูกกวาดล้างเสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยซึ่งสถานการณ์ที่นั่นเป็นยังไงบ้างล่ะซึ่งนั่นจะนำทีมโดยหัวหน้ายามาโตและตอนนี้ก็กำลังอยู่ระหว่างการต่อสู้อยู่ซึ่งแม่มดก็จะต่อต้านกันเป็นอย่างหนักปัจจุบันยังไม่ทราบรายละเอียดทั้งหมดครับแต่ไงซะทางราชาก็จะไม่สนใจอยู่ดีเพราะยังไงฝั่งเราจะต้องเป็นฝ่ายที่ได้รับชัยชนะอย่างแน่นอนจุดจบของมนุษย์และเหล่าแม่มดรวมถึงลูกศิษย์แม่มดอย่างอาโดนิสพวกมันก็อยู่ที่นั่นด้วยครั้งนี้จะเป็นการจบชีวิตของพวกมันซะเราจะจัดการเผาผลาญแม่มดในซินซาไปพร้อมกับดวงดาวซะและทางราชาก็เลยหัวเราะอย่างโรคจีเจ้าเด็กที่เป็นศัตรูกับมนุษยชาติเอ๋ยฆ่ามันจงฆ่ามันให้หมดสิ้นซะทุกคนจัดการกับเหล่าแม่มดซะวันนี้จะเป็นเรื่องที่ยินดีซะเหลือเกินอย่างไรก็ตามเผาแม่มดน่ะบังอาจหนีไปถึงดวงจันทร์โดยไม่ได้รับโทษลงทันแต่โดยดีแต่วันนี้ภรรยาของข้าเอ๋ยตัวเรานั้นช่างยอดเยี่ยมเลยใช่ไหมล่ะเจ้างดงามเหลือเกินและทางราชาก็ได้เข้ามาโอบกอดทางราชินีของเขาโปรดกอดตัวเราด้วยเถิดทันใดนั้นทางพระราชาก็ได้มีท่าทีที่เปลี่ยนไปเขาได้อ่อนทางราชินีแล้วก็ทำหน้าตาที่อยากจะโรคจีซึ่งราชินีก็ได้ลูบหัวเขาอย่างกับลูกหมาทางพระราชานะเขาก็ได้ทำท่าเหมือนมาหงอยและลิ้นห้อยมาเลยล่ะเด็กคนนี้บางครั้งก็เป็นเหมือนเด็กทารกเลยนะไม่เป็นไรหรอกซึ่งพระราชาก็ได้บอกว่าราชินีน่ะชมผมสิชมผมอีกสิช่วยชมผมด้วยครับเหมือนกับว่าราชาเกเต้น่ะเขาจะโดนมนต์สะกดอะไรบางอย่างอยู่หลังจากที่ราชินีได้อบกอดเขาเขาก็ได้พูดว่าตอนนี้เหมือนสัมปชัญญะจะไม่ค่อยมั่นคงแล้วนะดีล่ะเวทมนต์แห่งรักสเปลซึ่งเราก็จะได้รู้ว่าแท้ที่จริงแล้วทางราชินีน่ะเธอเองก็เป็นแม่มดเหมือนกันแถมมีดูเบื้องหลังการกวาดล้างแม่มดทั้งหมดซึ่งเขาจะเป็นคนควบคุมและบงการทางพระราชาเกเต้มาตั้งแต่เริ่มหลังจากที่สิ้นสุดและได้ทราบข่าวว่าแม่มดได้ถูกจัดการไปหมดแล้วทางราชินีจึงได้บอกกับทางราชามาว่างั้นก็เสร็จสิ้นภารกิจของคุณแล้วค่ะโปรดตายซะเถอะได้เวลาตายแล้วล่ะค่ะแล้วทางพระราชาก็ได้เดินออกไปยิ้มแย้มอย่างมีความสุขตายวันนี้ได้เวลาตายแล้วแหละถึงแม้ว่าทางทหารนั้นจะรีบห้ามปรามทางพระราชาก็เถอะฝ่าบาทท่านตั้งใจจะทำอะไรหรอครับแต่ทางพระราชานั้นกลับหันเข้ามาและตวาดใส่อย่ามายุ่งกับข้าน่ะข้าคือพระราชาเกเต้นะซึ่งทางราชินีก็ได้ตบมือยิ้มน้อยยิ้มใหญ่สมแล้วล่ะค่ะที่เป็นถึงราชาแห่งจักรวาลทำได้ดีมากเลยค่ะแล้วพระราชาก็ได้พูดว่าไม่ว่าจะเป็นอะไรหากราชินีของข้าสั่งมาละก็ข้าจะยอมทำทุกอย่างเลยล่ะเพราะข้าน่ะรักเจ้ารักเจ้าที่สุดยังไงล่ะซึ่งราชินีก็ได้บอกว่าอย่างไรก็เถอะรีบๆตายได้เลยล่ะจะโมยยืดยาดอยู่ทำไมล่ะพระราชาจึงได้ตัดสินใจกระโดดลงไปแล้วนี่ก็คือจุดจบสุดท้ายของทางพระราชาเกเต้เขาได้กระโดดลงไปพร้อมกับถูกปลายแหลมของทางปราสาทนั้นเสียบแทงทะลุแล้วทางราชินีเธอก็ได้คลายมนต์สะกดหลังจากนั้นทางลูกน้องคนสนิทของพระราชานั้นก็ได้รีบรายงานให้กับทหารทุกคนได้ทราบว่าตอนนี้นะมีแม่มดอยู่ที่พระราชวังรีบขอกำลังเสริมมาด่วนแต่ทางแม่มดหรือว่าทางราชินีนะได้บอกทหารคนนั้นไปว่าคุณทหารคะเขาแค่เดินเลื่อนๆตกลงไปเองสินะคะซึ่งเธอจะใช้มนต์สะกดอีกเหมือนเดิมซึ่งทางทหารนั้นก็ยอมเชื่อฟังแต่โดยดีเพราะโดนมนต์สะกดแล้วนะครับตามที่ว่ามาเลยครับแก้ไขรายงานด่วนพระราชาเกเต้ตกหอคอยและเสียชีวิตรีบนำหน่วยเก็บกวาดเข้ามาเก็บศพโดยด่วนผมรักองค์ชินีครับและหลังจากนั้นก็เลยมีชายคนนึงปรากฏตัวขึ้นมาดูเหมือนว่าจะเป็นหนึ่งในพวกของทางราชินีแล้วนะเขามีชื่อว่าอุซางิจังซึ่ง
งทางราชินีได้ถามกับอุซางิบอกว่ามีอะไรอยากจะพูดก็พูดมาสิซึ่งอุซางิได้ถามกับราชินีไปว่าหุ่นเชิดอย่างพระราชาเกเตนะตอนนี้ไม่มีความจำเป็นแล้วอย่างนั้นเหรอครับเวทมนต์ที่ใช้ควบคุมผู้ชายของฉันนะจะไม่มีผลกับผู้หญิงเผ่าพันธุ์เดียวกับฉันเลยเป็นภัยคุกคามเพราะอย่างนั้นจึงจำเป็นจะต้องตัดไฟตั้งแต่ต้นลมหลังจากที่พวกแม่มดได้สูญสิ้นไปหมดแล้วทางพระราชาเกเตนะมันก็ไม่มีประโยชน์อีกต่อไปอุซางิจึงได้พูดว่าเพียงเท่านี้โลกก็จะตกเป็นของท่านและสินะแต่ทางราชินีนะเธอจะไม่ต้องการโลกใบนี้เลยไม่เอาหรอกไอ้โลกแบบนี้นะรู้อยู่แล้วไม่ใช่อย่างนั้นหรอสิ่งที่ข้าต้องการจริงๆนะถ้าหากว่าคราวนี้หัวของเขาเป็นดัมมี่อีกแล้วก็คงจะรู้สินะว่าเจ้าอยู่ย่องทำอะไรรับทราบครับนั่นก็คืออินคาร์เนชั่นร่างจุติยังไงเราก็ต้องได้มันมาอย่างแน่นอนแล้วทางราชินีก็ได้บอกว่าแล้วอีกอย่างนึงเลิกเรียกชื่อฉันว่าราชินีแต่ให้เรียกฉันชื่อก่อนหน้าที่แต่งงานจะได้ไหมได้ครับท่านโดโรเทียสิ่งดูเหมือนว่าเธอนั้นอาจจะเป็นพี่น้องกับทางโดโรก้าหรือเปล่านะหน้าตาก็ออกจะเหมือนกันซะอย่างนั้นแถมยังมีชื่อที่คล้ายคลึงกันอีกซึ่งใบหน้าของเธอนั้นจะสดสวยงดงามไปอย่างมากถึงเธอจะมีอีกฉายาหนึ่งของเธอนั่นก็คือแม่มดผู้ไร้พื้นเพโดโรเทียเกเตซึ่งเธอวางแผนจะนำใครบางคนนั้นกลับคืนมาแล้วนั้นควิกของทางอาโดนิสดูเหมือนจะเป็นสิ่งจำเป็นอีกด้วยแล้วภาพก็ตัดมาที่ทางอาโดนิสในระหว่างที่อาโดนิสกำลังจะทาบเชิญท่านโดโรก้านะให้มาร่วมการล่างแค้นมนุษย์กับเขาซะเถอะแต่โดโรก้านั้นจะไม่ยอมทำอย่างเด็ดขาดอย่างนั้นหรองั้นอย่าคลายเวทมนต์สลาและหน้าตาของอาโดนิสก็ได้เปลี่ยนไปราวกับปีศาจบ้าคลั่งเขาได้ใช้เวทมนต์ของเขานั้นเริ่มจากการกัดเหล่าทหารอย่างโหดเหี้ยมไปทีละคนทหารที่ไม่สามารถขยับได้มีอาจตอบโต้ทางอาโดนิสได้เลยไม่แต่น้อยทางโดโรก้าได้ขอร้องทางอาโดนิสน่ะอย่าทำแบบนั้นเลยนะคะถึงคุณจะฆ่าคนไปมันก็ไม่ได้ช่วยให้อะไรมันดีขึ้นกว่านี้ล้วนแต่จะทำให้ทุกอย่างน่ะมันยิ่งแย่ไปกว่าเดิมนะคะซึ่งทางอาโดนิสก็จะไม่สนใจคำเตือนหรืออะไรเลยโดโรก้าจะไม่มีทางเลือกถึงแม้ว่าจะไม่อยากใช้เวทมนต์นี้กับทางอาโดนิสกับเธอแต่ถ้ายังปล่อยไว้แบบนี้คงจะและอาโดนิสก็ได้หันมาปรากฏอยู่ตรงหน้าทางโดโรก้าโดโรก้านั้นถึงกับอึ้งเอาสิหากเธอทำได้แล้วก็หรือว่าอยากจะตายอีกรอบกันล่ะซึ่งทำให้ทางน้องโดโรก้านั้นถึงกับทำตัวไม่ถูกและอาโดนิสก็ได้เริ่มทำการกวาดล้างเหล่าทหารไปเรื่อยๆเหล่าทหารได้แต่ขอร้องว่าอย่าทำเลยหยุดซะเถอะซึ่งอาโดนิสเขาก็จะไม่ฟังเสียงใครแล้วทั้งนั้นเขาได้เริ่มเข้าห้ำหันทั้งทหารไปเรื่อยๆจนในที่สุดเขาจัดการทหารจนไม่เหลือแม้แต่ซากแถมยังได้ไปหยิบมือถือของทางหัวหน้ายามาโตะพร้อมกับศีรษะของทางยามาโตะขึ้นมาหลังจากนั้นเขาก็ได้ทำการกระชากหนังหน้าของทางยามาโตะออกมาแล้วก็เริ่มใช้เวทมนต์พราวอยเปลี่ยนแปลงน้ำเสียงและภาพแกตัดกลับมาที่ทางโลกมนุษย์ซึ่งในระหว่างที่ทางนี้กำลังวุ่นวายอยู่เลยล่ะเพราะขาดการติดต่อจากทางโลกฝั่งนู้นแล้วนะตอนนี้ไม่สามารถติดต่อใครได้เลยไม่ว่าจะเป็นเสียงหรือภาพก็ไม่สามารถที่จะรับรู้สถานการณ์ฝั่งนั้นได้แม้แต่น้อยซึ่งสถานการณ์ในตอนนี้ซีซ่าเธอก็จะมานั่งดูอยู่ทั้งหมดและทันใดนั้นก็ได้มีภาพปรากฏขึ้นนั่นก็คือหน้าของทั้งยามาโตะนี่หัวหน้ายามาโตะหัวหน้ากองรักษาความสงบขอประกาศต่อเราผู้ร่วมอุดมการณ์บนโลกชัยชนะเป็นของพวกเรารีบไปแจ้งต่อฟาบาซาว่าแม่มดบนผิวดวงจันทร์พังพินาศไปหมดแล้วเพียงแต่การต่อสู้ที่ดุเดือดมากจึงทำให้สูญเสียทหารอนาคตไกลไปจำนวนมากรวมถึงฝั่งแม่มดก็ไม่มีใครรอดชีวิตไม่ต่างจากทางเราเหมือนกันทุกคนได้เสียชีวิตในหน้าที่ถึงมันจะเป็นเรื่องที่น่าเศร้าแต่คนที่จะกลับไปบนโลกมนุษย์น่ะมีเพียงแค่ฉันคนเดียวทางนั้นไม่จะเป็นต้องส่งใครมาสนับสนุนแล้วล่ะซึ่งทางเหล่าแม่มดที่อยู่ฝั่งนั้นถึงก็ตื่นกลัวกับความเหี้ยมโหดของทางอาโดนิสเขาได้กระชากหนังนาของทางยามาโตะเอามาสวมใส่หน้าของตัวเองแล้วก็แซงทีว่าทำเป็นยามาโตะแล้วนะซึ่งทางซีซ่านะโลกมนุษย์น่ะเขาก็จะรู้ดีว่านั่นน่ะไม่ใช่ทางยามาโตะหรอกนะซึ่งทางอาโดนิสในคราบของยามาโตะก็ได้บอกให้ผู้คนบนโลกน่ะรีบเทเลพอร์ตเขากลับไปที่พื้นโลกอันเป็นที่รักโดยด่วนซึ่งหลังจากสิ้นคำพูดนี้อาโดนิสก็ได้วางสายพร้อมกับเดินมาหาทางโดโรก้าแต่ทางแม่มดโอฟิเลียถึงแม้ว่าตัวเธอจะขาดครึ่งเธอก็ยังไม่ยอมเสียชีวิตสักทีนี่น่ะหรอคือแผนการที่จะหนีออกจากที่นี่เธอไม่คิดจะลังเลเรื่องที่จะเสียสละชีวิตของพวกเราเลยสินะหรือนี่เป็นแผนที่เธอวางไว้ตั้งแต่แรกแล้วล่ะเหมือนมันจะเป็นอย่างนั้นแล้วนะและทางอาโดนิสก็ได้รีบไปกระชากทางโดโรก้าและบอกให้เธอน่ะไปเอาขอซาขอเวทมนต์ของทางโดโรก้านั้นมีประโยชน์โดโรก้าก็ได้ตบหน้าทางอาโดนิสไปหนึ่งปู
วพร้อมกับบอกว่าถ้าโคเอได้เห็นคุณในตอนนี้เขาจะคิดยังไงล่ะคะแต่ทางอาโดนิสนั้นกลับไม่สนใจและทันใดนั้นการเทเลพอร์ตไปโลกมนุษย์ก็กำลังจะเริ่มขึ้นซึ่งทางโดโรกาถึงแม้จะไม่อยากไปแต่เหมือนมันจะไม่ทันแล้วล่ะและทางแมมมอธโอฟิเลียก็ได้รีบอกลาทางโดโรกาพร้อมกับสาปแช่งมนุษย์ที่เลวทรามต่ำช้าจนสุดจะยังบุตรแห่งมนุษย์ผู้ชั่วร้ายขอให้เจ้าได้รับผลกรรมที่เจ้าก่ออย่างสาสมจากพระเจ้าและทางแมมมอธโอฟิเลียก็ได้ร้องไห้ออกมาพร้อมกับบอกขอโทษเหล่าแมมมอธทั้งหลายที่เธอนั้นได้ให้ความหวังฉันไม่สามารถนำความภาคภูมิใจของแมมมอธกลับมาได้ขอโทษด้วยนะทุกคนแล้วก็ลาก่อนโลกใบนี้นครดับศูนย์เอ๋ยแล้วพาเกลตัดมาที่โลกมนุษย์ซึ่งในตอนนี้ทางซีซ่าเธอก็ได้รีบสั่งให้ทหารทุกคนนะเตรียมตัวรับมือกับสิทธิ์ของแมมมอธที่จะมาถึงเหล่าทหารได้ชี้ปืนไปยังที่เทเลพอร์ตซึ่งซีซ่ายังได้พูดมาว่าฉันจะแก้แค้นให้กับนายเองย่ามาโตแล้วการเคลื่อนย้ายจะสำเร็จในอีก3 2 1ทันใดนั้นเหล่าทหารทุกนายก็ได้ยิงไปยังตำแหน่งที่จะเทเลพอร์ตแล้วก็ได้จบตอนที่6ตอนที่7เปิดมาพาเรตัมมาที่อาณาจักรซึ่งในตอนนี้นะเหล่าทหารมากมายกำลังเตรียมพร้อมเล็งไปยังตำแหน่งที่อาโดนิสกำลังจะวาร์ปมาน่ะหลังจากนั้นทุกคนก็ได้กระหน่ำปืนไปอย่างบ้าคลั่งแต่ดูเหมือนว่าจะไม่มีอะไรปรากฏตัวออกมาเลยชีตาเดชงานเขาถึงกับเขาซูดเพราะทั้งๆที่ต้องการจะแก้แค้นให้กับหัวหน้ายามาโตะแท้แต่อาโดนิสน่ะกลับไม่อยู่ที่นี่เลยแล้วมันหายไปที่ไหนกันล่ะซึ่งทุกคนก็ได้รีบทำการตรวจสอบแต่ดูเหมือนว่าคอมพิวเตอร์ทั้งหมดน่ะจะไม่สามารถตรวจสอบมาได้เลยแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าใครเป็นคนที่ออกคำสั่งเคลื่อนย้ายในครั้งนี้หลังจากทุกคนได้พยายามมาอย่างเต็มที่แล้วภาพก็ตัดมาที่ทางอาโดนิสซึ่งในตอนนี้เขาได้เคลื่อนย้ายมายังทะเลสาบแห่งหนึ่งซึ่งที่นี่เองก็คือทางทะเลสาบที่เขาได้อยู่กับทางโคเอเป็นครั้งสุดท้ายเขาได้มายืนมองดาวพร้อมกับทางโดโรกานั่นไงกลุ่มดาวกลางเขนใต้มันก็หมายความว่าตอนนี้เรากลับมาอยู่ในพื้นโลกได้ยังไงล่ะพื้นโลกอย่างนั้นเหรอคะและอาโดนิสก็ได้บอกว่าโดโรกาเตรียมตัวซะเราจะชิงลงมือจากจุดที่ใกล้ที่สุดนั่นก็คือเราจะไปถล่มพวกมนุษย์ซะซึ่งโดโรกาเขาก็ได้นึกย้อนกลับไปในตอนที่เขากำลังวาร์ปอยู่เขาได้ขอร้องทางอาโดนิสว่าที่นี่นะยังมีเหล่าแมมมอธอยู่เป็นจำนวนมากเพราะฉะนั้นช่วยเขาก่อนเถอะแต่ทางอาโดนิสกลับไม่สนใจเขาได้เปิดเวทมนต์อัคราคำสาปแล้วก็ทำการแปลงสิ่งของตัวเองเป็นทางหัวหน้ายามาแล้วก็ออกคำสั่งกับระบบให้เคลื่อนย้ายไปยังตำแหน่งปลายทางอื่นซึ่งพิกัดก็คือพื้นโลก 37N-42 ซึ่งมันก็คือทางทะเลสาบแห่งนี้นี่แหละซึ่งสถานการณ์ปัจจุบันน่ะทางอาโดนิสเขาจะไม่สนใจทั้งนั้นขอลงการเพียงการล้างแค้นเท่านั้นอาโดนิสจึงได้พูดกับโดโรกามาว่าจากสถานการณ์ตรงนั้นน่ะไม่มีแม่มดคนไหนรอดไม่ได้หรอกนะทุกคนได้ตายไปหมดแล้วซึ่งโดโรกาเธอก็จะไม่ฟังอะไรมันจะเป็นเพราะคุณนั่นแหละเอาแต่พูดว่าล้างแค้นอยู่ได้อาโดนิสจึงได้ใช้เวทอัคระอันเชิงความทรงจำให้ทางโดโรกาได้ดูในตอนที่เขาพูดกับทางหัวหน้ายามาโตเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าจะคลายคำสาปให้หากสัญญาว่าจะไม่ทำร้ายเหล่าแม่มดและก็ทางอาโดนิสสิ่งนี้แหละทำให้โดโรกาถึงก็คอตกขอสักทีเถอะค่ะเลิกเอาเรื่องแบบนั้นมาให้ฉันดูได้แล้วอาโดนิสจึงได้พูดแบบว่ามันมีเพียงเธอคนเดียวนั่นแหละที่จะทำแต่เรื่องบ้าๆนั้นคิดหรือว่าพวกมันจะยอมคืนดีกับเธอน่ะสิ่งโดโรกาในตอนนี้น่ะเธอจะผิดหวังกับทางอาโดนิสอย่างสุดๆฉันน่ะอยากจะพบตัวคุณมาตลอดอยากรู้ว่าลูกศิษย์ของโคเอเป็นคนแบบไหนอยากจะรู้ว่าเขาเป็นคนยังไงฉันสนใจมาตลอดเลยค่ะแม้ว่าจะเป็นมนุษย์แต่กลับเป็นลูกศิษย์ของแม่มดชายที่อยู่ระหว่างช่องว่างระหว่าง2โลกใบนั้นเขาจะเป็นคนยังไงกันแน่สิ่งทางโดโรกาก็จะมั่นใจว่าอาจจะมีเพียงชายคนนี้นี่แหละที่จะเป็นสะพานเชื่อมระหว่างมนุษย์กับแม่มดได้จนถึงตอนนี้เธอก็ยังคงมีความหวังอยู่แต่ทางอาโดนิสน่ะกลับบอกว่าได้สาระเธอนี่มันไม่เข้าใจอะไรเลยนะโดโรกาจึงได้ถามอาโดนิสเลยว่าและทำไมคุณถึงต้องทำอย่างนั้นด้วยล่ะในตอนที่ต่อสู้ที่ผิวดวงจันทร์น่ะคุณต้องรู้สึกถึงแน่ว่าพวกมนุษย์ยกโทษให้กับทุกคนไม่ได้เช่นเดียวกับที่คุณเกลียดชังพวกเขาถ้าเป็นแบบนั้นนานแค่ไหนความบาดหมางนี้ก็ไม่มีวันจบความเกลียดชังไม่มีทางหมดไปหรอกค่ะซึ่งอาโดนิสน่ะจะไม่สนใจคำพูดพวกนั้นหรอกนะชีวิตของโคลเอนั้นสูงส่งยิ่งกว่าชีวิตของมนุษยชาติทั้งมวลโลกที่แย่งชิงเธอไปน่ะดับศูนย์ไปได้ก็ยิ่งดีและถึงอย่างนั้นคนที่ต้องเสียสละไปล่ะคะแล้วความโกรธเกลียดของเรามนุษย์พวกนั้นทำไมคุณถึงเรียกเรามนุษย์ไปที่ดวงจันทร์อาโดนิสจึงได้ตอบไปเพียงว่านั่นก็เพราะว่าเป็นทางเดียวที่ทำให้เรากลับมาบนโลกแบบนี้ได้ยังไงล่ะถึงทางเราไม่หมดน่ะถือเป็นตัวรอดชั้นดีเลยล่ะโดโรกานั้นถึงกับร้องไห้โหดร้ายพูดแบบนั้นเราไม่ได้ยังไงคะทุกคนพยายามอย่างสุดชีวิตหนีตายจากการล่าจากไม่หมดมาแท้แต่คุณกลับเอาชีวิตของพวกเราไปทิ้งแบบนี้เนี่ยนะอันโดนิสจึงได้กระชากคอเสื้อโดโรกาเธอน่ะเลิกทำบ้าๆได้แล้วได้ทีก็พูดใหญ่เลยนะเธอก็น่าจะเห็นพวกพ้องตายไปตั้งเยอะแล้วไม่ใช่อย่างนั้นหรอและยังจะเสนอหน้าบอกให้เรามนุษย์น่ะยกโทษให้อีกเธอนั่นแหละที่ดู
ู่ชีวิตของพวกพ้องเธอเองแล้วโดโรกาก็ได้พูดไปว่าถึงจะเป็นอย่างนั้นแต่การแก้แค้นไปบาดแผลของคุณก็ไม่มีวันจางหายหรอกนะคะดูนิดถึงก็โกรธจัดก็ช่างมันสิฉันไม่มีอะไรจะเสียอีกต่อไปแล้วแล้วเขาก็ได้เดินไปแล้วทางโดโรกาก็ได้รีบวิ่งเข้าไปหาทางอาโดนิดพร้อมกับจับอาโดนิดกดลงไปกับพื้นนะแต่ยังมีชีวิตของโคเอปกป้องเอาไว้อยู่ไม่ใช่อย่างนั้นเหรอคะถึงโลกจะโหดร้ายถึงมันจะว่างเปล่าแต่คุณก็ยังมีจิตใจที่ซึมซับสิ่งเหล่านั้นไว้อยู่ฉันจะไม่ขอยกโทษให้กับสิ่งที่พวกเขาทำแต่การแก้แค้นต่อไปเรื่อยๆน่ะหัวใจของคุณเองก็ต้องพังทลายแล้วคุณก็จะมีหัวใจเหมือนกับมนุษย์ที่ช่วงชิงชีวิตของโคเอไปฉันน่ะไม่อยากสูญเสียมันไปอีกแล้วค่ะซึ่งคำนี้ทำให้อาโดนิสนั้นเหมือนจะคิดอะไรได้เธอน่ะไม่เข้าใจจริงๆด้วยการแก้แค้นคือการพิสูจน์ตัวตนแม่มดโคเอมีชีวิตร่วมกันกับฉันเป็นหลักฐานที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงหากฉันหยุดแก้แค้นแล้วก็หลักฐานการมีอยู่ของเธอก็เหมือนกับมันจะหายไปอย่างสมบูรณ์ฉันกลัวน่ะเธอเองน่ะเข้าใจถึงเรื่องนี้หรือเปล่าซึ่งทางโดโรกาเองเธอก็เพิ่งเข้าใจแหละนะว่าสิ่งที่ทางอาโดนิสน่ะต้องการทั้งหมดคืออะไรกันแน่แต่หลังจากนั้นเมื่ออาโดนิสเขาจะสูญเสียเลือดมากกันไปแล้วนะซึ่งในตอนนี้น่ะเขาแทบจะไม่มีแรงหายใจอยู่แล้วและทันใดนั้นก็เลยมีกลุ่มบิ๊กไบค์ขับรถมาทางนี้ซึ่งมันได้ใช้กล้องส่องดูและก็ได้พบกับทางคู่มันจึงได้บอกเพื่อนพร้อมมันว่าในตอนนี้น่ะเจอคนกำลังพลอดรักอยู่กลางทะเลทรายซึ่งพวกมันช่างกล้าดีจริงๆเลยนะหรือว่าจะเป็นทาสจากเมืองหลวงกันแน่ซึ่งพวกมันคงจะหนีตามกันมาดูจากการแต่งตัวแล้วคงจะไม่ใช่ทาสหรืออะไรพวกนั้นหรอกนะมันจึงได้ถามหัวหน้าของมันว่าคุณพันเอายังไงต่อดีล่ะซึ่งพวกเขาคือชนไร้รากในทุ่งเศษซากหัวหน้ากลุ่มพันซึ่งหัวหน้ากลุ่มพันหรืออ้วนนี่น่ะมันได้ยิ้มออกมาอย่างโรคจิตแล้วพาก็ตามมาหลังจากนั้นอาโดนิสได้ถูกทำการรักษาและเขาก็ได้ฟื้นมาอยู่ที่ไหนสักแห่งซึ่งตัวเขาเองก็จะไม่รู้เหมือนกันแต่กลับไม่ชอบความรู้สึกนี้เลยแฮะเราหมดสติไปอย่างนั้นหรอซึ่งทันใดนั้นพาก็ได้ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ซึ่งเป็นในตอนที่โดโรกากำลังขอร้องกับพวกที่ขับช็อปเปอร์มาว่าช่วยเหลือทั้งอาโดนิสด้วยเถอะเขากำลังบาดเจ็บสาหัสหนักอยู่เพราะฉะนั้นพวกเราแค่หลงทางไม่เฉยๆโปรช่วยรักษาคนคนนี้ด้วยเถอะซึ่งอาโดนิสเองก็เพิ่งจะนึกได้งั้นที่นี่คงจะเป็นฐานที่มั่นของพวกไบเกอร์สินะและทันใดนั้นหัวหน้าพันก็ได้พูดขึ้นมาว่าฟื้นขึ้นมาแล้วอย่างนั้นหรอโอ้ทำตาเอาเรื่องเลยนี่แกคงจะฆ่าคนไปเยอะเลยสิท่าแถมทางหัวหน้าพันนั้นยังได้ยกเราให้กับทางอาโดนิสได้ดื่มอีกถ้าเจ้าอยากจะหายไวๆแล้วก็มันต้องเจ้านี่แหละนะแต่อาโดนิสจะไม่ดื่มของที่มาจากมนุษย์หรอกนะคนไร้ซากอย่างนั้นหรอแย่หน่อยนะฉันไม่มีงานอาเดเรชอบจิบน้ำสกปรกแบบนั้นหรอน้ำสกปรกอย่างนั้นหรอแจ๋วดีนี่แกเรียกสิ่งสุดยอดที่มนุษย์รังสรรค์ขึ้นมาว่าน้ำสกปรกนี่ซึ่งหัวหน้าพันจึงได้เอาเราให้กับจิ้งเหลนของมันได้ดื่มเพราะทางอาโดนิสไม่ดื่มเลยนะฉันเป็นผู้ดูแลที่นี่นะซึ่งเหมือนว่าเขาจะไม่ได้ข้องเกี่ยวกับเมืองลิเดียอีกด้วยอาโดนิสจึงได้ถามมันไปว่านอกจากฉันยังมีผู้หญิงอยู่ด้วยไม่ใช่อย่างนั้นหรอตอนนี้เธอทำอะไรอยู่ล่ะอย่าผู้หญิงเด็กสีชมพูอย่างนั้นสินะเธอน่ารักดีมากเลยล่ะเป็นของนายอย่างนั้นสินะเพราะเธอดูแลนายจนถึงเมื่อกี้นี้แล้วก็ถูกพวกหนุ่มๆพาออกไปแล้วล่ะอาโดนิสถึงกับทำหน้าเขม็งตอบฉันมาซะเด็กผู้หญิงนั้นไปไหนแล้วไม่ต้องเกี่ยวกับขนาดนั้นหรอกตามฉันมาสิเดี๋ยวฉันจะพาไปดูเองเจ้าหนุ่มแล้วหลังจากที่อาโดนิสได้เปิดประตูออกมานั้นสิ่งที่นี่นะเหมือนจะเป็นเรือรางหรือกออะไรสักอย่างที่อยู่ใจกลางของทะเลสาบสิ่งที่นี่ดูเหมือนจะเคยเป็นเขตอุตสาหกรรมมาก่อนและเหล่าผู้คนที่อยู่ที่นี่ทั้งหมดนะเหมือนจะเป็นคนที่ถูกทิ้งเพราะการมาของวิทยาศาสตร์นะคนจึงได้มารวมตัวกันและกลายเป็นชนไร้รากซึ่งหลังจากที่หัวหน้าพันได้พูดจบนั้นก็ได้มีเสียงของหญิงสาวร้องขึ้นมาอย่างโหยหวนซึ่งนั่นนะดูเหมือนจะเป็นเสียงของทางโดโรกาแล้วนะซึ่งเสียงได้หลุดรอดออกมาจากกลุ่มชายชะกันนับร้อยพวกมันกำลังลุ้นทำอะไรกันอยู่ล่ะนะแถมทางโดโรกานะเธอยังร้องออกมาเสียงหลงอีกว่าเธอนะพ่อเธอไม่ไหวแล้วค่ะได้โปรดเธอนะซึ่งพวกเขาทำอะไรกันทำเอาคิดไปในทางอื่นไม่ได้เลยล่ะแถมทางหัวหน้าพันนั้นยังยิ้มออกมาอย่างโชคใจพอดูเหมือนว่าที่นี่นะผู้หญิงหรือเพศตรงข้ามเป็นสิ่งที่หายากมากๆเลยล่ะโดยเฉพาะพวกหนุ่มๆที่นี่แหละนะพวกมันล้วนแต่โหยหาเสียงร้องเพราะๆแบบนี้มานานแล้วล่ะดูนิดที่ได้ฟังอย่างนั้นเขาถึงกับโกรธจัดลูกตาแทบแตกเขาได้รีบกระโดดเข้าไปช่วยทั้งโดโรกาแหละนะดูนิดได้พุ่งเข้าไปพร้อมกับพูดว่าเจ้าพวกเศษสวะพวกแกทำอะไรกันนะแต่หลังจากนั้นซึ่งฉากนี้ใครอยากจะดูว่าพวกมันทำอะไรกับทางโดโรกาก็เข้าไปดูในบิลลี่บิลลี่ได้เลยนะครับภาพก็เลยตัดไปในตอนกลางคืนซึ่งเหล่าชายชะกันทั้งหลายก็เลยมาดื่มเหล้าอย่างมีความสุขพอในครั้งนี้นะเขาได้เจอกับผู้หญิงสุดน่ารักที่ไม่เคยได้เจอมาก่อนแถมทางโดโรกาในตอนนี้นะท่าทีของเธอก็ได้เปลี่ยนไปเธอได้มาบริการเหล่าชายชะกันทั้งหลายอย่างมีความสุขซึ่งทุกคนได้ดื่มเหล้าและใช้ชีวิตกันอย่างมีความสุขแบบที่ว่าไม่เคยมีมาก่อนโดยเฉพาะตาลุงหัวร้ายคนนี้แหละนะเขาได้เจอหญิงสาวเป็นครั้งแรก
แรกนับจากที่มินิเจอร์มาอย่างยาวนานทำเอาไฟร้อนในตัวนะถึงก็สั่นดิ๊กๆไปเลยล่ะเธอน่ารักมากเลยนะแล้วทันใดนั้นสายตาสแกนของตาลุงก็ได้รีบสแกนเนื้อร่างของเธอพร้อมกับมือที่พุ่งเข้าไปอย่างหื่นกระหายโดยที่ไม่สามารถหยุดรั้งมือของตัวเองเอาไว้ได้เลยและหลังจากนั้นหน้าของตาลุงก็ฟินอย่างสุดๆส่วนทางอาร์ตูนิสในตอนนี้นะเขากำลังยืนเคร่งครึมอยู่เลยล่ะเพราะเขาเดินทีแล้วก็ไม่ค่อยชอบกับเรามนุษย์สักเท่าไหร่ซึ่งทำมอทางโดโดกาที่เห็นนะถึงก็คอโตกแต่ก็ได้มีพวกหนุ่มๆที่อยู่กับเธอนะคอยปลอบใจไว้ให้ทะเลาะกันอยู่อย่างนั้นหรอไปคุยกับเขาดีๆหน่อยสิแฟนใช่ไหมล่ะโดโดกาจึงเลยรีบปฏิเสธไปคือว่าเราไม่ได้เป็นแบบนั้นกันหรอกค่ะแต่ก็คงไม่มีใครเชื่อหรอกนะเพราะเห็นอยู่ว่าหนีตามกันมา2คนแบบนี้และทำไมถึงได้มาอยู่ที่นี่กันล่ะมันจะต้องคบกันอย่างแน่นอนน่ารักขนาดนี้นะเป็นไปไม่ได้หรอกซึ่งทางโดโดกาจึงได้แถไปว่าพอดีว่าเราเป็นนักเดินทางนะคะกำลังออกเดินทางไปรอบโลกกับเพื่อนคนนั้นน่ะทุกคนนั้นถึงก็หัวเราะสถานการณ์แบบนี้เนี่ยนะเธอยังจะออกเดินทางไปรอบโลกอีกเธอเนี่ยตลกจริงๆเลยและหลังจากนั้นทุกคนก็ได้สลบและล้มฟุบลงไปซึ่งนี่นะคนที่ทำก็คือทางอาดูนิสได้แซะอะไรบางอย่างลงไปในเหล้าที่พวกเขาได้ดื่มกันแถมเขายังได้พูดมาว่าไอ้พวกชั้นต่ำเป็นเพราะไม่สนใจว่าถูกยัดอะไรเข้าไปในปากแต่กินอย่างเดียวอย่างพวกแกไงล่ะถึงได้เป็นแบบนี้อาดูนิสคุณทำอะไรลงไปอย่างนั้นหรอหรือว่าจะใส่ยาพิษลงไปในเหล้าสินะไม่ใช่ของแบบนั้นหรอกแอลกอฮอล์นะฉันแค่ปรับสัดส่วนและองค์ประกอบนิดหน่อยแล้วก็ทำให้มันกลายเป็นยานอนหลับเท่านั้นเองว่าแต่เธอน่ะเห็นอักขระแล้วยังไม่รู้เรื่องไงเป็นแมมมดจริงๆหรือเปล่านะเธอน่ะและอาดูนิสจะได้ค้นตัวเหล่าผู้คนที่กำลังนอนหลับอยู่แถมเขายังได้ปืนมาด้วยนะดูโลกาที่เห็นอาดูนิสหยิบปืนขึ้นมานั้นเธอจึงได้รีบคอยปกป้องทุกคนเอาไว้เดี๋ยวก่อนสิอาดูนิสคุณเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่านะพวกเขาทุกคนน่ะเป็นคนดีมากๆเลยนะคะช่วยพวกเราไว้หลายๆอย่างเลยล่ะค่ะหากไม่ได้พวกเขาช่วยเอาไว้ในกลางทะเลทรายแห่งนี้พวกเราคงจะได้ตายไปแล้วล่ะแต่อาดูนิสไม่สนใจหรอกรู้ไหมว่าการสงสารน่ะจะเป็นภัยและอย่างนึงฉันไม่ฆ่ามันหรอกชนไร้รากมันเป็นเศษสวะมากกว่ามนุษย์อีกไม่มีค่าพอให้ฆ่าอีกอย่างนึงอย่างเธอเองก็ไม่จำเป็นกับฉันอีกต่อไปเพราะถ้าฉันสูญเสียคนสำคัญไปแล้วก็คงจะหัวเราะร่าเริงอย่างเธอไม่ได้แน่นอนและยิ่งกว่านั้นเธอยังมาคืนเคียงกับเจ้าผู้นี้ฉันล่ะนึกภาพไม่ออกเลยโดยพื้นฐานพวกเราเข้ากันไม่ได้จริงๆเพราะฉะนั้นล่าขาดล่ะและอาดูนิสก็ได้เดินจากไปซึ่งหลังจากนั้นท่านโดโรกาน้องก็ได้มานั่งกลุ้มอยู่แล้วนะซึ่งเหล่าจิงเหลนของทางหัวหน้าพันที่เห็นน้องกลุ้มอยู่มันก็ได้แลบลิ้นเรียกแผลบๆเลยนะเพื่อจะปลอบใจทางน้องโดโรกาแถมหัวหน้าพันยังได้บอกมาว่าไม่ตามไปง้อซะหน่อยล่ะพอดีว่าเขาไม่ใช่แฟนหรอกนะคะแต่จะว่าไปไอ้หมอนันมันหน้าด้านจริงเลยนะไม่ขอบคุณฉันคนนี้สักคำอุตส่าห์เข้าไปช่วยแถมยังทิ้งผู้หญิงไว้ในที่แบบนี้ด้วยดีแล้วล่ะที่เธอเลิกกับไอ้คนแบบนั้นมาได้ซึ่งทางโดโรกาก็ยังคงอยากจะปกป้องทั้งอาดูนิสอยู่แต่ก่อนที่จะแยกย้ายกันนั้นอาดูนิสได้พูดกับโดโรกามาว่าเธอน่ะอย่าเป็นเหมือนกับฉันซะล่ะสิ่งแท้ที่จริงแล้วเขาก็ยังเป็นคนที่อ่อนโยนอยู่แล้วพาแกตามไปที่อาดูนิสในระหว่างที่อาดูนิสกำลังเดินทางอยู่นั้นเขาได้หันมาแล้วก็หวนนึกถึงทั้งโดโรกานึกถึงสิ่งที่โดโรกาพูดไว้ก่อนนี้ว่าการแก้แค้นน่ะไม่ได้ทำให้บาดแผลในใจจางหายไปเลยแม้แต่น้อยเพราะฉะนั้นหยุดเถอะนะและทันใดนั้นก็ได้มีอะไรบางอย่างกำลังพุ่งตัวมาทางนี้อาดูนิสนั้นถึงก็ตกใจอะไรกันล่ะหรือว่ายานอนหลับออดไปอย่างนั้นหรอแต่ก็ช่างมันเถอะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามหากเข้ามาขวางแล้วก็จะเป็นจะต้องฆ่าทิ้งมันให้หมดไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วแล้วภาพตัดมาก่อนหน้านั้นในระหว่างที่โดโรกากำลังคุ้นคิดเกี่ยวกับเรื่องของอาดูนิสอยู่ทางหัวหน้าพันก็ได้พูดขึ้นมาว่าลูกศิษย์แม่มดอาดูนิสอะไรนะคะเมื่อกี้คุณพูดว่าไงนะเขาไม่ใช่แม่มดหรอกนะดูเหมือนหัวหน้าพันเขาจะเคยเห็นทั้งอาดูนิสมาก่อนแล้วนะซึ่งในตอนที่เขายังอยู่คนเดียวอยู่เขาได้สูญเสียน้ำจนใกล้กำลังจะตายแล้วล่ะทันใดนั้นเขาได้เห็นเกล็ดหิมะเปล่งประกายขึ้นมาซึ่งนั่นก็คือทางแม่มดโครเอกับทางอาดูนิสในวัยเด็กเขาได้เสกน้ำแล้วก็ช่วยชีวิตทางหัวหน้าพันไว้ซึ่งภาพในตอนนั้นทำให้หัวหน้าพันจดจำได้ไม่เคยมีวันลืมการที่มีสิ่งสำคัญอยู่ด้วยในระดับที่กล้าเป็นศัตรูกับคนทั้งโลกได้นั้นเป็นที่สุดของความสุขเลยล่ะแถมทางหัวหน้าพันยังได้พูดแนะนำโดโรกาเกี่ยวกับเรื่องที่โดโรกาคิดนะอาจจะถูกก็จริงแต่สุดท้ายแล้วการแก้แค้นเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่มันไม่มีอะไรมาตัดสินเรื่องนั้นได้หรอกในโลกที่ยิ่งปิดหูปิดตายิ่งต้องเผชิญหน้านะจะหนุ่มนั้นเลือกที่จะแก้แค้นถึงแม้ว่านั้นจะเป็นการเดินทางสู่ความตายก็ตามแต่เป็นตัวเลือกที่เขานั้นได้ตัดสินใจไปแล้วเธอล่ะเจ้ายังไงในตอนนี้ซึ่งโดโรกาก็ไม่อยากให้ใครต้องตายต่อไปแล้วโดยเฉพาะทางอาดูนิสนะถึงแม้เธอจะปกป้องทุกคนไว้ไม่ได้อย่างน้อยขอเพียงแค่อาดูนิสคนเดียวก็ยังดีหัวหน้าพันจึงได้ยกมอไซค์ให้แล้วก็บอกว่า
ถ้าอย่างนั้นมันใช้เวลามาบอกชายคนนี้ได้ยังไงกันรีบตามไปบอกเขาสิแม่มดแล้วพามกระตับมาณปัจจุบันซึ่งในตอนนี้นะคนที่กำลังเข้ามาหาทางอาดูนิสนั่นก็คือทางดูโรก้านั่นเองเธอได้ขับมอไซค์ของทางหัวหน้าพันแถมยังขับเกือบจะมาชนทางอาดูนิสอีกด้วยอาดูนิสนั่นถึงกับพูดขึ้นมาว่าเย่บ้าเธอเกือบจะชนฉันแล้วหนีแล้วนะแล้วดูโรก้าก็เลยพูดกับอาดูนิสว่าคือว่าฉันน่ะฉันพยายามจะไม่ถ่วงแข้งถ่วงขาแล้วนะเพราะฉะนั้นเรามาเดินทางด้วยกันเถอะนะคะและเธอก็ได้ยิ้มออกมาด้วยใบหน้าที่สดใสแต่ทำไมกลับไม่ยอมหยุดรถล่ะเธอได้ขับรถไปเรื่อยๆพร้อมกับพูดความในใจกับทางอาดูนิสไปเรื่อยๆซึ่งถึงกระนั้นก็ยังไม่ยอมหยุดรถอยู่ดีอาดูนิสเองก็ถึงกับสงสัยว่าแต่ทำไมถึงไม่ยอมหยุดรถกันล่ะแล้วมาคุยกันดีๆแต่ดูเหมือนว่าเธอน่ะจะไม่รู้นะครับว่าเบรกนั้นอยู่ตรงไหนอาดูนิสที่รู้อย่างนั้นจึงได้รีบวิ่งตามโดโรก้าไปอย่างไวแล้วก็ได้จบตอนที่7ตอนที่8เปิดมาผ่านได้ตัดมาที่จักรวาลซึ่งในตอนนี้ผู้คนได้พลุกพล่านมากมายซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงของจักรวาลข้างใหญ่ซึ่งนั่นก็คือการอภิเษกเปลี่ยนแปลงราชาองค์ใหม่ซึ่งหลังจากที่ราชาองค์เก่าเกเตได้เสียชีวิตไปนั้นทุกคนก็ได้เริ่มทำการแต่งตั้งราชาองค์ใหม่ขึ้นมาซึ่งนั่นก็ไม่ใช่ใครเป็นทางดูโรเทียนเองราชินีคนใหม่ได้ถือกำเนิดแล้วซึ่งก่อนนั้นโคศกก็ได้พูดถึงทางราชาเกเตไว้ก่อนเกี่ยวกับเรื่องที่เขานั้นได้สร้างเอาทั้งหมดให้กับจักรวาลขอเป็นราชารุ่นที่23องค์จักรวาลเกเตขอเป็นคนที่นำพาจักรวาลไปสู่การปฏิวัติครั้งใหญ่แล้วก็เป็นคนที่คิดเกเอเปเชนขึ้นมาซึ่งมันก็สำเร็จไปได้ดีทำให้อารยธรรมของมนุษยชาติได้พัฒนาไปอย่างก้าวกระโดดซึ่งพลังที่ได้มานั้นมีไว้ใช้เพื่อเปิดสู่อนาคตครั้งใหม่แต่ในตอนนี้นะเราไม่หมดก็ถูกจัดการไปจนเรียบการนำพาเกียรติยศมาสู่มนุษยชาติไม่เพียงเท่านั้นแต่องค์ฟาบาดเกเตผู้เปี่ยมไปด้วยความอ่อนโยนเขาได้ต่อสู้เคียงข้างกับประชาชนมาโดยเสมอและยังได้ต่อสู้เกี่ยวกับโรคที่เขาได้ไปเชิญจนในตอนนี้นะเขาก็ไม่สามารถยับยั้งโรคที่เขาป่วยอยู่และได้เสียชีวิตในที่สุดแต่ทว่าความโศกเศร้าในครั้งนี้มันจะจบลงในคืนนี้เพราะว่าราชินีองค์ใหม่ได้ถือกำหนดแล้วและหลังจากนั้นราชินีก็ได้ปรากฏตัวออกมาแถมเธอยังมาเป็นวงเกิร์ลกรุ๊ปอีกและทันใดนั้นก็ได้เริ่มร้องเพลงจึงเธอได้แนะนำตัวว่าฉันองค์ราชินีโดโรเทียค่ะหลังจากนั้นเธอก็ได้เริ่มทำการร้องเพลงจึงเหล่าประชาชนทั้งหลายนะก็ได้ฟังและเต้นอย่างสนุกสนานสิ่งนี้แหละไม่ใช่เพียงแค่การเต้นร้องเพลงเท่านั้นแต่ทางโดโรเทียนะเธอยังใช้เวทมนต์ของเธอนั้นทำให้เหล่าผู้ชายในอาณาจักรนะหลงรักเธอให้หมดซึ่งดูเหมือนว่ามันจะเป็นอย่างนั้นด้วยซึ่งในตอนนี้นะเหล่าชายหนุ่มทั้งหลายก็ได้เริ่มตกลงรับทางโดโรเทียไปหมดแล้วทำมันก็ได้หลายเลยละแถมยังได้ทะเลาะกับเมียอีกต่างหากซึ่งหลังจากนั้นพาไปตัดมาที่เมืองแห่งหนึ่งซึ่งนี่เหมือนจะเป็นเมืองที่ห่างไกลเหล่าผู้คนเองก็ได้รับชมการถ่ายทอดสดในครั้งนี้ด้วยและทันใดนั้นชายคนหนึ่งก็ได้พูดขึ้นมาว่ายายแม่มดนี่ใช้วิทยาศาสตร์ล้างบางเผ่าพันธุ์เดียวกันแล้วก็ขึ้นครอบครองเป็นราชินีซะเองยายนี่ช่างเป็นแม่มดที่โหดเหี้ยมอมหิตเหลือเกินนะซึ่งมันใช่เป็นเรื่องที่บ้าบอยิ่งกว่าที่ทำนายไว้ซะอีกและภาพก็ตัดมาที่องค์ราชินีโดโรเทียหลังจากที่เธอได้ทำการแสดงเสร็จเธอก็ได้เอามงกุฎมาสวมไว้ที่หัวและก็เริ่มรับตำแหน่งอย่างเป็นทางการแล้วภาพก็ตัดมาที่ลูกน้องคนสนิทของเธอซึ่งเขากำลังนั่งดูเธอแถมยังก็ได้ไล่ออกมาอีกซึ่งเขามีชื่อว่าชิโรอุซังิเป็นแกนหลักระดับสูงของทางองค์ราชินีโดโรเทียซึ่งเขานั้นยังหลงรักในโดโรเทียไปอย่างหนักแถมในตอนนี้มันไม่ใช่เวลามาคิดอย่างนี้ในตอนนี้นะขอได้รับคำสั่งให้มาตามล่าทางอาดูนิสสิทธิ์รักของทางโครเอซาแต่ตอนนี้ยังไม่พบเบาะแสของเขาเลยมันจึงได้คิดที่จะทำอะไรบางอย่างแล้วก็ได้เสกมือมากมายออกมางั้นเรามาเริ่มลองตามหากันสักตั้งดูดีกว่าแล้วพาก็ตัดมาที่ทางอาดูนิสอาดูนิสกับทางโดโรก้ากำลังขี่มอไซค์ไปที่ไหนสักแห่งกันอยู่และในระหว่างนั้นเองทางโดโรก้าก็ได้พูดอะไรบางอย่างให้กับอาดูนิสได้ฟังซึ่งนั่นก็เกี่ยวถึงการล้างแค้นในครั้งนี้แหละนะแต่แน่นอนอยู่แล้วว่าอาดูนิสอ่ะเขาไม่ฟังหรอกแล้วก็อยากจะบอกให้ชัดเจนไว้เลยว่าไม่ว่าเธอจะพูดอะไรหรือมาขัดขวางฉันละก็ฉันก็จะการเธอโดยไม่ปราณีโดโรก้าได้แต่ยอมรับมันและหลังจากนั้นทางอาดูนิสก็ได้ถามอะไรบางอย่างกับทางโดโรก้าฉันอยากจะยืนยันอะไรสักอย่างถึงเวทมนต์ความรักของเธอน่ะเวทมนต์แห่งความรักนั้นสามารถควบคุมผู้ชายให้หลงใหลได้ใช่ไหมใช่เลยหรอค่ะว่าแต่ทำไมอย่างนั้นหรอถ้าอย่างนั้นทำไมในตอนนั้นเธอถึงไม่ใช้เวทมนต์นั้นกับฉันล่ะในตอนที่เราได้เจอกันครั้งแรกน่ะหากเธอใช้เวทมนต์นั้นฉันก็คงจะทำตามเธอไปแล้วซึ่งมันแน่นอนอยู่แล้วว่าทางโอฟิเลียน่ะคงจะสั่งไว้ว่ายังไงซะให้พาตัวฉันไปไม่ว่าจะใช้เวทมนต์หรืออะไรก็ตามซึ่งหลังจากที่อาดูนิสพูดเสร็จดูโรการนั้นก็ไม่ได้ตอบอะไรไปก่อนแต่เธอตอบไปเพียงว่าเพราะว่าเป็นการพบเจอกันครั้งแรกนะคะฉันรู้ดีว่าหากท่านอาดูนิสถูกเวทมนต์แบบนั้นคงจะไม่พอใจไปอย่างแน่นอนฉันก็เลยไม่ใช้เวทมนต์ตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้เจอกันนะคะซึ่งคำพูดของทางโด
โดกานั้นทำให้อาร์ดูนิสเหมือนเริ่มเข้าใจได้บางอย่างและเขาก็ได้ขับมอไซค์ฝ่าน้ำไปเลยล่ะเรื่องนี้มันแย่ที่สุดเลยล่ะและหลังจากนั้นก็ได้มีพูดโผล่มามากมายซึ่งน้องๆน่ะล้นแต่น่ารักไปอย่างมากแล้วภาพก็ตัดมาที่เมืองแซนแลนด์ซึ่งณเมืองแห่งนี้น่ะเหมือนจะไม่มีผู้คนอาศัยอยู่แล้วผู้คนที่นี่ได้หายไปจนหมดเกลี้ยงแถมสภาพอาคารบ้านเรือนนั้นยังโทรมไปอย่างหนักและหลังจากนั้นทั้งคู่ก็ได้เริ่มทำการสำรวจเมืองซึ่งเมืองน่ะถือว่าซุบซวมไปอย่างมากราวกับว่าไม่มีใครมาอยู่ที่นี่เป็นเวลานานแล้วทางอาร์ดูนิสที่เห็นก็ถึงกับสงสัยว่ามันเกิดอะไรกับที่นี่กันแน่เขาจึงได้บอกทางโดโรก้ามาว่าเธอน่ะรออยู่ที่นี่ซะเดี๋ยวฉันจะออกไปสำรวจรอบๆหน่อยนะเข้าใจไหมแต่ทางโดโรก้านะไม่ยอมแบนขาดยังไงซะฉันขอไปด้วยเถอะค่ะอย่าปล่อยแชร์ไว้ที่นี่คนเดียวเลยถามออทางอาร์ดูนิสนั้นถึงก็เกาหัวและอาร์ดูนิสแกหันมามองที่กระเป๋าของทางโดโรก้าแล้วก็ได้ถามไปว่าไอ้กระเป๋าใบนั้นน่ะมันคืออะไรกันแน่นะซึ่งนี่ก็คือกระเป๋าที่ทางหัวหน้าพันที่เจอก่อนหน้านี้ได้มอบไว้ให้ซึ่งมันก็มีของใช้มากมายตั้งแต่อาหารกระป๋องขนมปังอบแห้งแล้วก็ผ้าพันแผลแล้วก็ยังมีผ้าห่มแล้วก็เครื่องดื่มอีกต่างหากรวมถึงยังมีเหล้าอีกด้วยและที่สำคัญก็คือสิ่งนี้มันเป็นตุ๊กตาหิมะหลังจากกดมันแล้วมันจะกลายเป็นเต็นท์ไว้สำหรับนอนเด็กด้วยนะซึ่งมันถือว่าเป็นของที่เยี่ยมยอดเลยล่ะแถมทางหัวหน้าพันยังได้บอกมาอีกว่ามันเป็นเต็นท์แคมปิ้งสำหรับหนุ่มสาวน่ะอาจจะแคบไปสักหน่อยแต่ทางโดโรเทียนั้นกลับคิดว่ามันก็สบายดีนะแถมอบอุ่นในสุดๆซึ่งดูเหมือนน้องจะไม่รู้เลยว่าเต็นท์นี้น่ะเขามีไว้ทำอะไรล่ะนะและหลังจากที่น้องได้โฆษณาจนเสร็จทางอาร์ดูนิสนั้นก็ได้เมินอย่างขาดลอยและพวกเขาก็ได้เดินเข้าไปสำรวจด้านในกันก่อนซึ่งสถานที่แรกที่จะเข้าไปก็คือทางสถานีตำรวจล่ะนะหลังจากที่เข้าไปนั้นที่นี่น่ะถือว่ากว้างเลยไม่ใช่น้อยแต่ทางน้องโดโรก้าเนี่ยสิดูเหมือนน้องจะซุ่มซ่ามอย่างสุดๆน้องได้ซุ่มซ่ามแล้วก็เจอกับเรื่องไปทั่วถามทางอาร์ดูนิสถึงกับเหงื่อโตจนในที่สุดทางน้องโดโรก้าเองก็ได้ท้อกับตัวเองไปซะงั้นเพราะน้องน่ะซุ่มซ่ามเกินเหตุจนไม่อยากจะเดินต่อไปแล้วล่ะแล้วพวกเขาทั้งคู่ก็ได้เดินขึ้นไปที่ชั้น2ระวังตัวด้วยล่ะข้างบนอาจจะมีอะไรบ้างก็ได้หลังจากที่ขึ้นมานั้นน้องก็ได้เจอดีค่อยเลยล่ะดูเหมือนวันนี้จะเป็นโฮโลแกรมล่ะนะแต่ทางน้องโดโรก้าน่ะกลับคิดว่ามันคือผีแน่ๆเลยมีเรื่องอะไรลำบากอยู่หรือเปล่านะคุณหนูสิ่งน้องที่เห็นก็ถึงกับร้องลั่นไปเลยนะโดนิดนั้นก็ถึงกับซิงอีกแล้วมันเป็นผีซะที่ไหนกันล่ะนี่นะเป็นเพียงแค่โฮโลแกรมเท่านั้นติ๊งต้องจริงเลยนะไปกันต่อดีกว่าแล้วพวกเขาก็ได้เดินเข้าไปข้างในต่อซึ่งในห้องข้างในนี้ดูเหมือนจะไม่แตกต่างอะไรจากด้านนอกเลยข้างในนะล้วนแต่ซุกซนไปอย่างมากไม่มีห้องไหนที่สามารถใช้อาศัยอยู่ได้เลยแม้แต่น้อยแล้วพวกเขาก็เดินลึกเข้าไปเรื่อยๆจนได้มาเจอกับคุกของสถานีตำรวจแห่งนี้ซึ่งทำให้ทางอาร์ดูนิสน่ะนึกย้อนไปถึงความทรงจำที่แย่ของเขาเลยล่ะแต่ก็ช่างมันเถอะเราเดินกันต่อดีกว่าและหลังจากที่พวกเขาได้เดินมาสักพักทางอาร์ดูนิสก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างแหละนะเขาจึงได้หยุดลงแล้วก็ได้ถามกับท่านโดโรก้ามาว่าเมื่อกี้นี้เธอได้ยินเสียงอะไรหรือเปล่านะเสียงงั้นเหรอคะซึ่งดูเหมือนว่าห้องด้านในสุดน่ะจะมีคนอาศัยอยู่ด้วยทางครูไม่รอช้ารีบเดินเข้าไปดูด้านในแล้วก็ได้พบกับชายแก่คนหนึ่งกำลังเกากีตาร์ลีกีตาร์อย่างมันอยู่เลยล่ะแถมในห้องนั้นเหมือนจะไม่มีเพียงแค่เขาคนเดียวหลังจากที่ทางอาร์ดูนิสได้โดโรก้าได้มาถึงโดโรก้าได้หันมามองอาร์ดูนิสซึ่งอาร์ดูนิสก็ไม่ได้ตอบอะไรไปโดโรก้าจึงได้ตัดสินใจตะโกนเรียกทั้งชายแก่คนนี้เพราะตอนแรกนะเธอได้เรียกด้วยน้ำเสียงปกติแต่ชายแก่กลับไม่ตอบอะไรมาเธอจึงได้ตะโกนลั่นถามหมอชายแก่นะถึงก็ตกใจร่วงที่นอนไปเลยล่ะแล้วก็ได้ถามทั้งคู่มาว่าพวกเธอเป็นใครกันเนี่ยทำไมยังมีคนอาศัยอยู่ที่เมืองนี้กันล่ะและอีกอย่างหนึ่งช่วยทำให้คนอื่นเขาตกใจสิฟ้าซึ่งโดโรก้าก็ได้ได้เป่าไปว่าพวกเราน่ะเป็นเพียงแค่นักเดินทางเท่านั้นเองซึ่งอาร์ดูนิสเขาก็ได้สังเกตเห็นถึงอะไรบางอย่างที่อยู่ในห้องดูเหมือนว่ามันจะมีแหวนอยู่วงนึงซึ่งชายแก่ก็ได้ถามทั้งคู่ว่าแล้วมาในที่แบบนี้ทำไมกันล่ะทีนี้ไม่น่าจะมีอะไรให้เหลืออีกแล้วนะอาร์ดูนิสจึงได้พูดบอกว่ามันเป็นคำพูดของทางนี้ต่างหากล่ะทำไมนายถึงอยู่ที่นี่คนเดียวซึ่งสาเหตุมันก็เป็นเพราะที่นี่น่ะล้าสมัยไปแล้วเหล่าผู้คนมากมายจึงได้ย้ายทินาไซเข้าไปอยู่ในเมืองที่เจริญอาร์ดูนิสได้ฟังอย่างนั้นเขาจึงได้เดินออกเราไม่มีธุระอะไรที่นี่แล้วล่ะไปกันก่อนดีกว่าอยู่ที่นี่ต่อไปมีแต่จะทำให้รู้สึกแย่ซึ่งสถานที่นี้นะได้ล่มสลายไปเพราะเกียร์เอ็กเพนชันที่ทางราชาเกเต้ได้สร้างขึ้นมาทำให้เหล่าผู้คนนะไม่อยากจะอยู่ที่เมืองกันดานี่ต่อไปหลังจากการที่ได้ล้มล้างแม่มดจนเสร็จ
ซึ่งสภาพของตอนนี้ก็ไม่ได้แตกต่างจากตอนนั้นเลยเป็นสถานที่ที่ไม่น่าอยู่จริงๆอนาคตของมนุษยชาติความภาคภูมิใจพวกเราค่อยๆถูกยัดเยียดความเพ้อฝันและยิ่งใหญ่เข้าไปในหัวจึงทำให้เกิดการย้ายถิ่นครั้งใหญ่ขึ้นมาและทางดูโรกาก็ได้ถามชายแก่ไปว่าเมโทรโพลิสอยู่ใกล้สถานที่นี้ไหมซึ่งดูเหมือนมันจะห่างออกไปประมาณ70กิโลน่ะหลังจากที่อนุนิสได้รู้อย่างนั้นเขาก็ได้ชวนทางดูโรกาเราไปก่อนดีกว่าและทางครูก็ได้เดินออกไปซึ่งหลังจากนั้นทางน้องดูโรกาแกเลยมาขออะไรบางอย่างกับท่านอดุนิสเกี่ยวกับเรื่องว่าชายแก่คนนั้นเขาน่าสงสารนะอย่างน้อยๆถ้าหากเราปล่อยเขาออกมาก็คงยังไม่เป็นไรหรอกแต่อดุนิสก็ไม่สนใจนั่นนะไม่ใช่เรื่องของเราสักหน่อยนะแต่ถ้าหากปล่อยเขาไว้แบบนี้เขาจะต้องตายแน่ๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นอย่างน้อยก็ให้ฉันแบ่งอาหารให้เขาหน่อยเถอะสิ่งทางอดุนิสก็ได้บอกไปว่ามันไม่เกี่ยวอะไรกับพวกเรานี่และอีกอย่างนึงสถานที่นี้อาจจะเหมาะกับสองสามีภรรยานั่นแหละก็ได้นะสองสามีภรรยางั้นหรอแถมอีกอย่างนึงห้องขังนั่นนะไม่ได้ถูกล็อกเอาไว้ด้วยซึ่งเหมือนว่าชายแก่คนนี้นะเขาจะโศกเศร้าเสียใจที่ภรรยาของเขาได้ถูกจับมาขังตัวไว้และเสียชีวิตที่นี่เขาจึงไม่อยากออกไปไหนนะซึ่งเขาอยากจะใช้ชีวิตกับภรรยาของเขาไปตลอดเพราะว่าก่อนหน้านี้นะเราชาวบ้านได้กล่าวหาว่าเธอน่ะเป็นแม่มดเธอจึงได้ถูกสั่งขังลืมที่นี่แต่หลังจากนี้เขาจะไม่ยอมทิ้งเธอไปไหนไม่ต้องห่วงนะเราจะอยู่ด้วยกันอย่างนี้ตลอดไปซึ่งชายแก่ก็ได้ขอโทษเธอไปที่เขานะไม่สามารถปกป้องเธอเอาไว้ได้ซาชาฉันขอโทษนะและหลังจากได้ทางโดโรกาได้รู้ความจริงทั้งหมดเธอน่ะก็ถึงกับเข้าใจว่าสถานที่แห่งนี้น่ะอาจจะเป็นสถานที่ที่สองคนนั้นเหมาะที่สุดเลยก็ได้แล้วพวกเขาทั้งคู่ก็ได้เริ่มออกเดินทางกันต่อไปน้ำเมืองถัดไปแล้วก็ได้จบตอนที่8ตอนที่9เปิดมาในตอนนี้ทั้งอาโดนิสและก็ทั้งโดโรกาพวกเขาได้มาถึงเมืองต่อไปแล้วนั่นก็คือนครรัฐมามูตาซึ่งที่นี่น่ะล้วนแต่มีของที่น่าสนใจอยู่ไม่น้อยเลยล่ะแต่ดูเหมือนว่าที่นี่เองก็ไม่ต่างจากเมืองอื่นเพราะที่นี่ก็ล้วนแต่ถูกอาละวาดและล่มสลายกันทั้งนั้นและในระหว่างที่ทั้งครูกำลังเข้ามานั้นทางโดโรกาน่ะเหมือนน้องไม่อยากจะเข้าไปข้างในนะครับเพราะดูเหมือนว่าด้านในน่ะมันน่าจะมีสิ่งที่อันตรายอยู่มากๆพวกเขาจึงได้ทะเลาะกันส่วนอันโดนิสน่ะไม่สนใจหรอกแต่ไหนก็มาแล้วไม่ว่าจะเป็นที่ไหนๆเขาจะเข้าไปให้ได้บางอาจมาพังพินาศตามใจชอบแบบนี้และทันใดนั้นทั้งครูก็ได้เจอกับหญิงสาวประหลาดที่นอนอยู่กลางถนนทางโดโรกาจึงได้บอกอันโดนิสน่ะหยุดรถก่อนเถอะค่ะข้างหน้าเหมือนจะมีคนด้วยนะคะหลังจากนั้นน้องโดโรกาก็ได้ลงมาดูอาการเป็นอะไรบ้างล่ะคะบาดเจ็บตรงไหนหรือเปล่านะสิ่งเธอคนนี้ก็ได้พูดมาว่าต้องรีบแล้วล่ะต้องรีบไปจากที่นี่โดโรกาจึงได้หันมาพูดกับอาโดนิสว่าดูเหมือนว่าเธอคนนี้ก็ต้องหนีอะไรบางอย่างมาล่ะค่ะเป็นอะไรหรือเปล่านะซึ่งทางอาโดนิสเหมือนเขาจะรู้ดีเขาได้บอกทางโดโรกาว่าออกมาจากตรงนั้นซะเดี๋ยวเข้านั่นไม่ใช่มนุษย์นะซึ่งดูเหมือนว่ามันจะเป็นอย่างนั้นด้วยเพราะนี่นะเหมือนจะเป็นหุ่นยนต์มันได้สำรวจร่างกายของทางโดโรกาแล้วก็พูดกับมาว่าอยากทำเร็วๆจังคาชเนความเพลิดเพลิน34คะแนนอย่างนั้นเหรอถึงแม้จะเป็นระดับต่ำแต่ไงซะหากทำไม่รู้สึกดีได้แล้วก็ต้องขอใช้บริการหน่อยนะแล้วมันก็ได้กระโดดเข้ามาหาทางโดโรกาแต่ก็ได้ทางอาโดนิสน่ะยิงแสงหน้าช่วยไว้ซะก่อนซึ่งดูเหมือนว่านี่จะเป็นหุ่นที่มนุษย์สร้างขึ้นเอาไว้เพื่อบำเรอกามแหละนะอาโดนิสที่รู้ดีเขานั้นถึงกับโกรธจัดชิให้ตายเถอะฉันบอกเธอแล้วไงว่าให้ระวังนะทำไมถึงไม่ฟังกันบ้างล่ะซึ่งทางน้องโดโรกาน้องก็จะไม่รู้แล้วก็ได้ถามอาโดนิสว่าเจ้าสิ่งนี้มันคืออะไรอย่างนั้นล่ะคะมันเป็นของเล่นของพวกมนุษย์ยังไงล่ะไอ้พวกสวัสดทั้งหลายนั่นและทันใดนั้นพวกเขาก็ได้ยินถึงเสียงอะไรบางอย่างอาโดนิสจึงได้สั่งให้โดโรกาน่ะรออยู่ที่นี่เดี๋ยวเขาจะเข้าไปสำรวจสักหน่อยซึ่งเสียงนั้นดูเหมือนว่าจะเป็นเสียงเดียวกันกับเธอคนนี้นี่แหละบางทีและด้านบนอาจจะมีอีกหลายตัวทางอาโดนิสต้องเข้าไปขอจัดการหน่อยล่ะนะซึ่งหลังจากนั้นก็ได้ผ่านมาสักพักทางโดโรกาก็ได้รออาโดนิสอย่างใจจดใจจ่อนี่ก็ผ่านเวลามานานแล้วนะแถมข้างบนยังได้มีเสียงอะไรน่ากลัวอีกด้วยและข้างๆก็ได้มีฝูงหุ่นยนต์ที่นอนเกลื่อนกลาดอยู่มากมายถึงพวกมันก็ได้ขอร้องว่าอยากจะมีใครเข้ามากอดสักหน่อยอยากจะมีใครมาเอาอกเอาใจทางน้องโดโรกาที่ได้เห็นน่ะน้องถึงกับกรี๊ดลั่นไปเลยล่ะพวกมันโคตรจะน่ากลัวไปเลยซึ่งภาพก็ตัดมาที่ทางอาโดนิสได้เดินเข้ามาสำรวจเรื่อยๆแต่ด้านในน่ะเหมือนจะยังไม่เจออะไรเลยซึ่งเขาก็เลยเข้ามาลึกเรื่อยๆอีกซึ่งทันใดนั้นน้องโดโรกาก็เลยฝ่าฝืนคำสั่งของอาโดนิสแล้วก็แอบสะกดรอยเข้ามาแหละนะซึ่งน้องก็จะคิดอยู่ว่าอาโดนิสจะโกรธเขาหรือเปล่านะแต่ไงเธอเขาเลยทำพันธสัญญากับคุณพันมาแล้วว่ายังไงก็ต้องเข้ามาช่วยหากเขาต้องเผชิญหน้ากับอันตรายซึ่งน้องก็ได้ทำทีว่าเป็นหุ่นแถวนั้นแล้วก็ปลอมตัวเข้ามาเรื่อยๆและน้องก็ยังคงคิดไปต่างๆนานาว่าถ้าหากอาโดนิสรู้ว่าเธอเป็นห่วงเขาแล้วก็เขาคงจะชื่นชมในตัวเธอแน่ๆและก็ไม่มีทางจะปล่อยผู้หญิงตัวเล็กๆทิ้งไว้ที่นี่คนเดียวหรอกนะแต่น้องก็เพิ่งจะนึกได้ว่าก่อนหน้านี้เขาเพิ่งจะโดนทิ้งไว้เองนี่ว่าทำเอาน้องนั้นถึงกับจิตตกแต่ไงซะคุณอาโดนิสน่ะเขาไม่ใช่คนที่ใ
ช้ความรุนแรงกับหญิงสาวหรอกนะยังไงขอก็ต้องชื่นชมเราอย่างแน่นอนและเธอก็เพิ่งจะนึกได้อีกแล้วว่าก่อนหน้านี้เองเธอก็เพิ่งจะถูกใช้ความรุนแรงมานี่หว่าจะเอายังไงดีล่ะแต่ไงซะคงจะไม่ทำฉันอีกแล้วหรอกนะแล้วทันใดนั้นอาดุนิจะได้หันมาเห็นถึงโดโรก้าพอดีเขาได้เข้ามาถามทางโดโรก้าว่าฉันบอกไปแล้วไงว่าอย่าตามมันอ่ะเดี๋ยวมันฆ่าทิ้งซะหรอกทำเอาน้องโดโรก้านั้นถึงกับกรี๊ดลั่นไปเลยล่ะความรุนแรงนี่เขาจะเปลี่ยนจากคำว่าทิ้งเอาไว้มาเปลี่ยนเป็นฆ่าซะแล้วเหรอเนี่ยน้องนั้นแทบจะเข่าสูดเธอกำลังดูถูกฉันอยู่จริงสินะฉันบอกเลยไงว่าอย่าเข้ามันอ่ะพูดไม่รู้เรื่องเลยได้ไงสิ่งน้องที่กำลังกลัวทางอาดุนิจนั้นอย่างบ้าคลั่งน้องก็ได้ดีทำความขอโทษอย่างไวขอโทษด้วยนะคะคุณอาดุนิจแต่ว่านะแทนที่เราจะแยกกันฉันมาคิดดูแล้วเราร่วมกันเดินทางไม่ดีกว่าหรือคะมันน่าจะปลอดภัยกว่านี้นะแถมอีกอย่างนึงสัมภาระและเสบียงทุกอย่างก็อยู่ที่ฉันด้วยคิดยังไงล่ะคะซึ่งอาดุนิจนั้นก็ไม่ทันได้ตอบอะไรไปถามหมอน้องโดโรก้านั้นถึงกับทำหน้าเศร้าไปเลยล่ะและอาดุนิจก็ได้ตอบมาว่านั่นก็ถือว่าสมเหตุสมผลอยู่แต่ก็เอาเถอะไหนๆก็เข้ามาแล้วตามใจละกันแต่อย่าเข้ามาเกะกะฉันเด็ดขาดเลยถามหมอน้องโดโรก้านั้นถึงกับยิ้มหน้าบานออกมาเลยคุณอาดุนิจเนี่ยใจดีจริงๆเลยอาดุนิจได้สั่งว่าห้ามส่งเสียงเด็ดขาดนะแล้วพวกเขาก็ได้เดินเข้ามาข้างในเรื่อยๆแล้วก็มาหยุดอยู่หน้าประตูบานนึงซึ่งด้านในนั้นเหมือนจะมีเสียงอะไรออกมาอีกด้วยแถมกลิ่นข้างในน่ะโคตรจะหมิ่นไปเลยล่ะนี่มันอะไรกันนะราวกับกลิ่นซากศพเลยซึ่งอาดุนิจไม่รอช้ารีบเปิดประตูออกมาซึ่งดูเหมือนมันจะเป็นซากศพของมนุษย์จริงๆนั่นแหละแถมยังมีกลุ่มสาวหุ่นยนต์ที่กำลังทำอะไรกับศพคนนั้นอยู่อีกด้วยซึ่งเธอถูกโปรแกรมมาให้ทำแบบนี้ทางน้องโดโรก้าที่เห็นน่ะน้องนั้นถึงกับท้อใจแล้วก็หวาดกลัวไปอย่างมากไม่คิดเลยว่าน้องจะต้องมาเจออะไรแบบนี้อาดุนิจไม่รอช้ารีบหยิบปืนที่อยู่ในกระเป๋าน่ะออกมาและเขาได้ยินเสียงของพวกมาดอหรือพวกหุ่นยนต์พวกนี้พูดขึ้นมาว่าอยากจะถูกรักจากใครสักคนจังซึ่งดูเหมือนว่าพวกเขานั้นจะมีความคิดเป็นของตัวเองทำเอาอาดุนิจกับโดโรก้านั้นถึงกับอึ้งไปเลยล่ะแถมที่แขนของพวกมันนั้นเมื่อจะมีบาร์โค้ดอีกด้วยและรู้สึกว่าจะถูกสร้างมาจากเมืองริเดียสินะซึ่งเมืองริเดียคืออาณาจักรที่ทางอาดุนิจได้ถูกจับขังอยู่และทันใดนั้นเหล่าหุ่นยนต์พวกนี้ก็ได้ถามทางอาดุนิจมาว่าทำไมถึงสร้างพวกเรามากันล่ะพวกเราไม่ได้อยากจะขอให้เป็นแบบนี้สักหน่อยและทำไมถึงได้โปรแกรมของแบบนี้เอาไว้ด้วยและพวกเขาก็ได้ขอให้ทางอาดุนิจน่ะช่วยจบชีวิตพวกเธอทีได้โปรดเถอะขอร้องล่ะน้องโดโรก้าที่เห็นน่ะน้องถึงจะทนแทบไม่ไหวอาดุนิจไม่รอช้ารีบแจกลูกตะกั่วให้พวกเขาได้ชิมคนละเม็ดซึ่งหลังจากที่จัดการกันเสร็จภาพก็ได้ตัดมาที่กลุ่มคนกลุ่มนึงซึ่งสองสาวนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นนินจาด้วยนะพวกเธอได้พุ่งเข้ามาย่างกระเดอะแฟลชซึ่งพวกเธอก็มีชื่อเป็นโค้ดเนมตามหมายเลขคนผมสั้นมีโค้ดเนมว่าหมายเลข5ส่วนอีกคนนึงคือหมายเลข6พวกเขาได้รับภารกิจอะไรบางอย่างมาหลังจากได้พุ่งตรงมาก็ได้เจอกับทหารจักรวาลนั่นมันทหารคุริเดียนี่เอายังไงดีล่ะบุกเข้าไปทั้งอย่างนี้แหละน่ารำคาญชะมัดเลยแล้วพวกเขาก็ได้บุกเข้ามาเหล่าทหารน่ะจึงได้พูดเข้ามาว่าหยุดเดี๋ยวนี้นะขอตรวจสอบบัตรก่อนแต่พวกเขาก็ไม่ฟังแล้วทางผมสั้นหรือหมายเลข5น่ะได้กระโดดเข้ามาพร้อมกับปาคู่นายจากการทหารไปจนเรียบจนเหลือคนสุดท้ายให้น้องหมายเลข6น่ะเข้ามาสังหารมันซะหลังจากที่พวกเขาจัดการมันจนเสร็จพวกเขาก็ได้มุ่งหน้าเดินทางกันต่อไปซึ่งที่ที่พวกเขาจะมาก็คือทางเมืองที่อานุริตอยู่แล้วนะดูเหมือนว่าทางคู่เองก็ถูกรับคำสั่งมาให้จัดการกับอานุริตด้วยแล้วพามก็ได้ตัดมาที่ทางอานุริตในโดโรกาหลังจากที่ทางคู่จัดการกับพวกหุ่นยนต์เสร็จทางคู่ก็ได้เดินออกมาแล้วก็ได้มาพูดถึงว่าทำไมเรามนุษย์ถึงได้สร้างของแบบนี้ขึ้นมากันล่ะซึ่งอานุริตก็ได้ตอบมาว่ามันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ของเรามนุษย์นั่นแหละการที่จะมีผู้หญิงที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเติมเต็มความสุขมันจึงทำให้พวกเขานั้นตัดขาดจากลูกและภรรยาแล้วก็มาหมกมุ่นกับเหล่าหุ่นยนต์พวกนี้จนกระทั่งเรามนุษย์ไม่มีการสืบพันธุ์และก็ไม่มีการเจริญพันธุ์ต่อจึงทำให้เมืองแห่งนี้ล่มสลายในที่สุดยังไงล่ะซึ่งมันน่าขยะขยะจริงๆกับไอ้มนุษย์พวกนี้นะซึ่งทางอาดุนิจยังได้เจอปลอกแขนอะไรบางอย่างอีกด้วยเห็นเจ้าสิ่งนี้แล้วยังจำได้ไหมล่ะซึ่งนี่ก็คือปลอกแขนที่ทางโดโรก้านั้นเธอเคยถูกจับใส่ในก่อนที่เป็นเชลยสื่อของทางลีเดียซึ่งพวกเขานั้นจะถูกส่งไปค้าเป็นทาสถึงแม้ว่าเมืองลีเดียจะพร่ำเพ้อถึงการพัฒนามากแค่ไหนแต่สำหรับอาณาจักรเล็กๆคงไม่อาจสั่งซื้อเซ็กซ์ไซรอยประสิทธิภาพสูงมาในปริมาณมากๆได้หรอกนะเพราะฉะนั้นแหละเราผู้คนที่นี่เลยจำเป็นจะต้องสั่งเชลยสื่อมาทำแทนในเรื่องนี้ซึ่งนั่นก็คือพวกของทางโดโรก้าที่ถูกจับไว้ไปเชลยสื่อนั่นแหละเพื่อให้ได้มาถึงตุ๊กตาที่สามารถทำอะไรก็ได้ตามใจชอบถึงขั้นยอมตัดขาดกับลูกเมียซึ่งนี่แหละคือจุดจบของประเทศนี้ยังไงล่ะและทางอาดูนิก็ได้ทำอะไรบางอย่างกับเครื่องรถยนต์อ่ะนะซึ่งในระหว่างนั้นเขาก็ได้ส่งอะไรบางอย่างให้กับทางโดโรก้าโดโรก้าน้องก็จะเศร้าไปอย่างมากช่างโหดร้ายมากเลยนะคะอาดูนิจึงได้อธิบายให้โดโรก้าฟังนั้นมากมายเกี่ยวกับความสวะและความสะอิดสะเอียงของพวกมนุษย์นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามพวกมันช่างน่าขยะแขยงเหลือเกินซึ่งน้องก็ได้ถามมาว่าเพราะสิ่งนี้จึงทำให้จักรวรรดิล่มสลายอย่างนั้นเหรอคะใช่แล้วล่ะถ้าหากว่าไม่มีผู้หญิงชีวิตใหม่ก็ไม่มีทางถือกำเนิดเกิดขึ้นมา
นี่แหละความสุขที่ต้องการนครจักรวรรดิไม่อาจดำรงอยู่ได้หากไม่มีผู้หญิงแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นที่ไหนทุกอย่างจะต้องจบสิ้นเกียร์เอ็กเพนชั่นบ้าบอในการได้ยินแล้วโคตรจะน่าสะอิดสะเอียนเลยล่ะและหลังจากนั้นทางดูโลกาเขาก็ได้เดินเข้ามาทำอะไรบางอย่างกับพวกหุ่นยนต์ที่กองอยู่กลางเมืองซึ่งดูเหมือนว่าเขาต้องการจะใช้กระแสไฟฟ้าในการจัดการเราหุ่นยนต์พวกนี้ให้ตายไปในทีเดียวเพื่อเป็นการลดการทรมานของพวกเขาด้วยแหละนะถึงแม้ว่าทางน้องโดโรกาจะไม่เข้าใจเลยว่าอาโดนิสน่ะกำลังทำอะไรอยู่แต่น้องก็ยอมช่วยแต่โดยดีเพราะนี่จะเป็นการส่งให้พวกหุ่นยนต์ทั้งหลายน่ะไปได้อย่างสบายยังไงล่ะและหลังจากนั้นอาโดนิสก็เริ่มใช้อัคระเวทมนต์เขาได้ทำการสร้างกระแสไฟฟ้าแล้วก็บอกให้ทางน้องโดโรกาน่ะถือโทรโข่งไว้ซะซึ่งเขาจะใช้อัคระเวทมนต์อัญเชิญปล่อยกระแสไฟฟ้าผ่านทางโทรโข่งและจากการกราบขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าที่อยู่ในตัวหุ่นยนต์ทั้งหมดซะนี่จะเป็นการดับศูนย์ของพวกหุ่นยนต์จริงๆนั่นแหละหลังจากที่จัดการเสร็จปุ๊บดูเหมือนว่าเราหุ่นยนต์ทั้งหลายน่ะจะขอบคุณในทางอาโดนิสและทางโดโรกาด้วยและในที่สุดพวกเขาก็จัดการมาได้จนเสร็จทำเอาทางน้องโดโรกานั้นถึงกับน้ำตานองออกมาเลยซึ่งในระหว่างนั้นเองไอ้หมายเลข5และหมายเลข6น่ะมันจะมายืนมองทางโดโรกาและอาโดนิสอยู่ด้วยซึ่งมันได้ถูกส่งมาให้จัดการกับลูกศิษย์ของแม่มดนั่นน่ะเหรอลูกศิษย์ของแม่มดน่ะดูยังเด็กอยู่เลยนี่ยังคงจะหลัก10เองละมั้งซึ่งทางหมายเลข6ก็ได้พูดมาว่าอย่าประมาทเด็ดขาดนะคะท่านพี่เจ้านั้นคือผู้กกบฏที่อาณาจักรลิเดียยังเอาไม่อยู่เลยแถมมันยังได้บุกจู่โจมเมืองไปทั่วเพื่อล้างแค้นให้กับเหล่าแม่มดแม้แต่หน่วยไล่ล่าหัวกะทิยังฟังพินาศย่อยยับไปเลยนะคะอย่างนั้นเหรอซึ่งทางครูนั้นเดินทีแล้วไม่อยากจะยุ่งเรื่องที่เกี่ยวกับแม่มดหรอกนะแต่ทางคนน้องหรือหมายเลข6น่ะก็ได้พูดว่าการที่มีอะไรไว้ต่อรองได้กับทางลิเดียน่ะถือเป็นเรื่องที่ดีนะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามอาณาจักรของเราควรจะแย่งชิงมันมาให้ได้ซึ่งนั่นก็คือการแย่งชิงทางอาโดนิสมานั่นแหละเขาจะเอาอาโดนิสมาเป็นเครื่องรับประกันและต่อรองอะไรบางอย่างซึ่งหลังจากนั้นพวกเขาทั้งครูก็ไม่รอช้าเริ่มบุกเข้าไปหาทางอาโดนิสอย่างด่วนซึ่งในระหว่างนั้นเองลูกน้องของโดโรเทียราชินีไออุซางิมันก็ได้มายืนมองอยู่พอดีมันได้ยิ้มออกมาอย่างโรคจิตตัวเกะกะมาแล้วอย่างนั้นหรอและทันใดนั้นมันก็กระโดดลงมามาหากับหมายเลข5และหมายเลข6ทั้งครูถึงก็สงสัยแกเป็นใครกันน่ะต้องการอะไรกันแน่ซึ่งมันก็ได้ยิ้มและไม่พูดอะไรทำให้หมายเลข5นะไม่รอช้ารีบชักดาบออกมาแล้วก็พุ่งโจมตีไปพร้อมกับหมายเลข6แล้วทันใดนั้นภาพแกตัดมาที่ทางอาโดนิสซึ่งในตอนนี้น่ะน้องโดโรกาก็ได้มาทำหลุมศพให้กับพวกหุ่นยนต์ทั้งหลายพร้อมกับกำลังสวดมนต์และไหว้อะไรพวกเขาอยู่ด้วยแหละนะอาโดนิสจึงได้ถามมาว่าทำไปเพื่ออะไรกันล่ะจะอยู่ที่นี่ไปตลอดเลยหรือยังไงการไหว้อะไรถึงจะตั้งป้ายสู่ศาลหรือว่าสักการะไปก็เถอะมันยังไม่ได้ช่วยอะไรดีขึ้นหรอกมันเพียงการหลีกหนีความจริงของผู้ที่ยังมีชีวิตรอดอยู่เท่านั้นซึ่งทางน้องโดโรกานะก็ไม่ได้พูดอะไรยังคงนั่งสักการะอยู่ดีซึ่งข้างๆนั้นน้องก็ได้ทำป้ายลุมโศมให้กับเหล่าแม่มดที่ได้สูญเสียไปด้วยอาโดนิสที่ได้เห็นนะจึงได้ถามทางน้องโดโรกามาว่างั้นจะอยู่ที่นี่ต่อและไม่ไปกับฉันเลยสินะซึ่งทางน้องโดโรกาก็ได้ถามมาถามว่าทำไมถึงพูดอย่างนั้นล่ะคะกับพวกแม่มดทั้งแอนนาและโอฟิเลียไหนจะพวกแม่มดแห่งลูนาเมเลียทุกคนล้วนถูกฉันล่อและตายกันในที่สุดซึ่งทั้งหมดล้วนเป็นพวกพ่อของเธอแต่กลับถูกฉันจัดการไปจนราบเธอยังคิดจะร่วมเดินทางกับคนอย่างฉันจริงๆงั้นหรอหากจะคิดสมัยก็มีเพียงตอนนี้เท่านั้นแหละซึ่งทางน้องก็จะไม่สนใจอะไรทั้งนั้นผลน้องได้ตัดสินใจแล้วว่ายังไงน้องก็จะเดินทางกับทางอาโดนิสแถมในตอนนี้น่ะน้องไม่ได้โกรธอะไรอาโดนิสด้วยในเรื่องนั้นน่ะเพราะเหล่าแม่มดเองล้วนแต่หลอกใช้ทางอาโดนิสเหมือนกันเพราะฉะนั้นฉันไม่อยากจะทะเลาะกับคุณหรอกนะอาโดนิสที่ได้ฟังความในใจของน้องโดโรกานั้นถึงกับซึ้งไปเลยล่ะซึ่งเขาก็เลยบอกขอโทษทางน้องโดโรกาฉันขอโทษนะงั้นก็หมายความว่าตอนนี้เราคืนดีกันอย่างเป็นทางการแล้วนะคะซึ่งทางอาโดนิสเองเขาก็ยังไม่ยอมรับอยู่ดียังไงก็ช่างเถอะแล้วก็อย่าเอาไอ้ตุ๊กตาห่วยๆนั้นออกมาแขวนด้วยล่ะมันน่าสะอิดสะเอียนชะมัดซึ่งน้องนั้นถึงก็วุ่นวายไปเลยล่ะแต่นี่เป็นผลงานชิ้นเอกของน้องเลยนะน้องตั้งใจทำมันอย่างสุดชีวิตแถมยังออกมาเหมือนกับทางอาโดนิสอีกด้วยเหมือนตรงไหนล่ะฟ้าไม่เห็นเหมือนสักนิดเธอนี่ไร้ความสามารถจริงๆเลยนะนอกจากความสามารถในด้านนี้มีความสามารถในด้านอื่นหรือเปล่าล่ะน้องจึงได้บอกว่าคงจะร้องเพลงละมั้งซึ่งทำเอาอาโดนิสนั้นถึงกับเหงื่อตกร้องเพลงอย่างนั้นเหรอชิระหว่างขับรถห้ามมาร้องเพลงหลังฉันเด็ดขาดนะจำไว้ล่ะและทันใดนั้นในระหว่างที่พวกเขาเดินกันอยู่เขาก็ได้เดินมาเจอกับอุซางิที่นั่งอยู่บนมอไซค์ของทางอาโดนิสอุซางิได้พูดขึ้นมาว่าเลิกจู่จี้ก็ได้แล้วล่ะฟังแล้วมันรู้สึกอิจฉาตาร้อนเลยนะโดโรกาจึงได้ถามมาว่าคุณเป็นใครอย่างนั้นเหรอคะมองดูก็รู้แล้วนี่โดโรกานั่นน่ะมันศัตรูชัดๆอาโดนิสจึงได้พูดขึ้นมาว่าบาจริงเราถูกพบตัวได้อย่างนั้นหรอและเขาก็ได้เตรียมตัวการต่อสู้ซึ่งไอ้ทางอุซางิน่ะมันก็ได้ยกมอเตอร์ไซค์ขึ้นมาพร้อมกับทำให้มอเตอร์ไซค์น่ะพังเละไม่เป็นท่าแล้วก็ยิ้มออกมาแล้วก็พูดขึ้นมาว่าหวัดดีฉันชื่อว่าชิโรอุซางิเป็นคนที่เก่งที่สุดแห่งเมืองริเดียน่ะฉันมาที่นี่เพื่อขอรับครองแกยังไงล่ะซึ่งใน
ในมือของมันก็จะมีหมายเลข5และหมายเลข6อยู่ด้วยดูนิเตียนอย่างนั้นน่ะเขาจึงได้เตรียมพร้อมการต่อสู้รีเดียอย่างนั้นหรอและที่สุดก็เจอคนที่ได้ฆ่าทิ้งสักทีแล้วก็ได้จบตอนที่9ตอนที่10เปิดมาหลังจากที่พวกของพระเอกได้มาเจอกับทางอุสังอีซึ่งพวกเขานั้นก่อนที่จะเริ่มต่อสู้กันก็ได้มาแนะนำตัวกันซึ่งทางอุสังอีเขาได้บอกว่าเขาเป็นคนมาจากทางรีเดียซึ่งเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดที่นั่นอีกด้วยทางครูนั้นจึงไม่รอช้าแล้วก็รีบทำการต่อสู้กันแต่ก่อนอื่นทางอาดูนีเขายังสงสัยว่าและไอ้คนที่พามาด้วยน่ะมันคืออะไรกันแน่หมายถึงหัว2อันนี้อย่างนั้นหรอซึ่งทางอุสังอีก็ได้อธิบายมาว่าพอดีว่ามันเกะกะน่ะดูเหมือนว่าจะมีคนมาล่าแกไม่ใช่แค่พวกเราสินะมันจะมีพวกนี้ด้วยน่ะซึ่งเขาเองก็จะมีรู้เหมือนกันว่ามันเป็นใครแต่เห็นว่ากำลังจะเข้ามายุ่งยามก็เลยจัดการให้น่ะมันก็เท่านั้นแหละแถมทางอุสังอีมันยังเอาหัวของ2คนนี้น่ะมากลิ้งเล่นและจับจูงมันอีกซึ่งทางน้องโดโดก้าที่เห็นอย่างนั้นน้องก็รับไม่ได้แต่มันก็ไม่ยอมฟังอยู่ดีมันได้เข้ามาหาทางน้องโดโดก้าพร้อมกับถามขึ้นมาว่าน้องสาวเกลียดเรื่องการจูบหรือเปล่าล่ะคุณหนูน่ะซึ่งมันหลังจากได้เห็นหน้าของทางโดโดก้ามันถึงก็เอะใจเดี๋ยวก่อนนะหรือว่าแต่ในทันใดนั้นอาดูนิสก็ได้เข้ามาซะก่อนอาดูนิสได้จับทางโดโดก้าทั้งออกไปพร้อมกับทำการเข้าต่อสู้กับทางอุสังีแต่เขานะกว่าจะไล่เวสเซตกลับถูกทางอุสังีนะกระแทกท้องมันเต็มก่อนอันเชิญอย่างนั้นหรอมันช้าขึ้นไปแล้วล่ะหลังจากที่อาดูนิสเขาได้ถูกต่อยจนก็ได้เล่นไปไกลแต่เขาก็ได้ไล่เวสเซตสำเร็จซึ่งมันนั่นคือปืนออกมาหลังจากนั้นเขาก็ได้เริ่มทำการยิงเจ้าบ้าแกละพลาดแล้วแต่ดูเหมือนว่ากระสุนน่ะมันจะช้าไปสำหรับอุสังีมันมีความเร็วเหนือแสงซึ่งนี่นะดูสบายมากในการหลบหลีกมันได้ทำการพุ่งเข้ามาหาทางอาดูนิสด้วยความดาดเดือดมันได้พูดขึ้นมาว่ายิงเท่าไรก็ไม่มีทางโดนหลบเฟยอาดูนิสไม่รอช้างั้นเหรอสมแล้วนะที่เป็นไซบอร์กอาดูนิสก็ได้เริ่มไล่เวทไกลซึ่งมันทำให้กระสุนน่ะกลายเป็นกระสุนลูกบักเอกและในจังหวะนั้นเองทางชามีได้ยิงหัวเขียวลูกน้องของทางอุสังีมันก็ได้รายงานมาว่าหยุดนะคะหัวหน้าอย่าไปรับมันตรงๆเด็ดขาดนะซึ่งทางอุสังีเองเขาก็จะรู้ดีไม่ต้องเป็นห่วงหรอกชามีจังท่านรู้อยู่แล้วล่ะแล้วมันก็ได้ลบยังกับเดอะแมทริกซึ่งการโจมตีของอาดูนิสนั้นนับว่าไม่ได้ผลเลยแม้แต่น้อยและทันใดนั้นทางอุสังีมันก็ได้พุ่งเข้ามาหาทางอาดูนิสด้วยความเร็วสูงซึ่งน้องโดโรกาได้เห็นน่ะน้องจึงได้รีบใช้เวทมนต์ของน้องนั้นยีบผ้ามาไว้ก่อนด้วยเวทมนต์แห่งความรักซึ่งทางอุสังีมันก็ได้หยุดนิ่งซึ่งน้องนั้นจะไม่ทางปล่อยให้ทางอาดูนิสต้องได้รับบาดเจ็บหรือตายแม้นขาดซึ่งน้องได้ทำการผนึกทางอุสังีเอาไว้คุณไม่สามารถขยับได้แล้วล่ะซึ่งทางมอทางอุสังีนั้นถึงก็ตกใจไปเลยโดโรกาเองก็ถึงกับอึ้งเหมือนกันอาดูนิสจึงได้บอกว่าดีละจับมันไว้อย่างนั้นแหละขังมันไว้แล้วค่อยดึงข้อมูลของมันออกมาให้หมดเราจะต้องรู้ให้ได้ว่าทำไมมันถึงหาเราเจอและรวมถึงอาวุธที่มันพกพามาด้วยแล้วก็จำนวนคนที่ตามมาและไหนจะโดนสอดแนมจากลิเดียนั่นอีกซึ่งน้องโดโรกาได้ฟังคำสั่งของอาดูนิสถึงแม้ว่าน้องจะหนักใจแต่น้องก็ยอมทำตามแต่โดยดีแต่ทันใดนั้นทางอุสังีมันก็ได้ยืนขึ้นมาหน้าตาเฉยพร้อมกับหัวเราะออกมาทุกคนนั้นถึงก็เวอแดกซึ่งมันก็ได้เผยท่าแท้ของมันออกมาแย่แล้วแย่แล้วเจ้าพวกนี้เล่นเอาตกใจไปเลยแฮะนั่นคือเวทมนต์สเปลแบบนี้สินะเหมือนกันไม่มีผิดจริงๆแล้วมันก็ได้ทำการฉีกกระชากเสื้อออกมาซึ่งมันก็ทำให้เราเห็นถึงรูปหัวใจเพราะมันน่ะดูเหมือนว่าจะโดนเวทนี้มาก่อนแล้วซึ่งมันไม่สามารถทับซ้อนกันได้ยังไงล่ะซึ่งคนที่ไล่สายมันนั้นก็ไม่ใช่ใครแต่เป็นทางโดโรเทียราชินีคนปัจจุบันยังไงล่ะซึ่งทำเอาทางครูนั้นยิ่งอึ้งเข้าไปใหญ่หลังจากนั้นทางอุสังีนะมันก็ได้ก้มลงพร้อมก็ได้เห็นแผ่นหลังที่สยดสยองของมันซึ่งแผ่นหลังของมันนั้นเต็มไปด้วยเทคโนโลยีมากมายหลังจากนั้นมันก็ได้เรียกฮัมมิงเบิร์ดออกมากลายเป็นมือนับ10นับร้อยซึ่งมือนี้นะนับว่าเป็นแขนเป็นขาของมันเลยทีเดียวทางอาโดนิเทียอย่างนั้นเขาถึงก็พูดมาเลยว่านี่นะถือว่าเป็นเกมแอคชั่นของจริงเลยล่ะเธอน่ะถอยออกไปดีกว่านะโดโรกาอยู่ไปเกะกะนี่ถอยออกไปเถอะตรงนี้หากเธอใช้เวทมนต์แห่งความรักไม่ได้แล้วก็มันก็ไม่ต่างกับซึ่งก่อนที่เขาจะพูดไปนั้นเขาก็ได้นึกย้อนอดีตไปในตอนที่ทางแม่มดโคลเอเธอนั้นได้ถูกจับแล้วก็ชักเสื้อออกมาซึ่งทางราชาเกเต้ในตอนนั้นได้พูดกับเธอมาว่าแม่มดที่ใช้เวทมนต์ไม่ได้น่ะมันก็ไม่ต่างอะไรกับหญิงสาวธรรมดาหรอกนะซึ่งนี่แหละยังเป็นเรื่องที่ฝังใจของทางอาดูนิสมาโดยตลอดอาดูนิสจึงไม่มีทางพูดคำหน้ามาเด็ดขาดส่วนทางน้องโดโรกาน่ะน้องก็ไม่ยอมหรอกถึงแม้ว่าเวทมนต์ของน้องจะใช้ไม่ได้แล้วก็เถอะน้องจะพยายามหยิบหาอาวุธออกมามากมายเพื่อจะเข้าร่วมต่อสู้กับอาดูนิสยังไงซะน้องจะไม่ยอมอาดูนิสนะต้องตายเป็นอันขาดและจะไม่ยอมให้ใครต้องตายเป็นอันขาดอีกด้วยยังไงน้องจะต้องช่วยทุกคนให้ได้หลังจากที่อาดูนิสเห็นความพยายามของทางโดโรกาทำให้อาดูนิสนั้นเริ่มใจอ่อนและเขาก็ได้เริ่มไล่เวทอาคาอะไรบางอย่างออกมาซึ่งทันใดนั้นก็ได้มีแสงสีเหลืองพร้อมกับผีเสื้อออกมามากมายแล้วก็ได้เกิดเป็นดาบเรเปียเล่มหนึ่งพร้อมกับชุดเกราะของทางอาดูนิสซึ่งนี่นะจะทำให้
างครูเข้าร่วมกันต่อสู้ในครั้งนี้ด้วยกันได้ซึ่งดาบเรเปียของทางโดโดกามันมีชื่อว่านีโอเรเปียมาระบำไปพร้อมๆกันเถอะโดโดกาส่วนทางอุซางินะมันก็ได้บ่นขึ้นมาอีกแล้วบอกเลยไงว่าจะจูจีกันมากนักล่ะฉันละเบื่อพวกแกจริงๆและหลังจากนั้นอาดูนิสก็ได้เริ่มอธิบายวิธีการใช้นีโอเรเปียให้กับโดโดกาได้ฟังซึ่งนีโอเรเปียนั้นได้ถูกอัญเชิญการเสถิตของเรฟามาซึ่งมันเป็นดาบเวทมนต์ที่ไม่มีวันบุบสลายทะลวงได้แม้แต่เหล็กกล้าแค่กวาดแกว่งมันไปมาก็พอแล้วมันจะทำลายทุกอย่างได้เองอย่างนั้นหรอแต่เธอก็ยังงงอยู่ดีเพราะทางน้องโดโดก้าน่ะไม่เคยใช้อาวุธอย่างนี้มาก่อนสิซึ่งอาดูนิสก็จะรู้ดีเขาจึงได้หยิบคัมภีร์อะไรบางอย่างออกมาอีกด้วยซึ่งมันเป็นคู่มือและวิธีใช้แต่มาเป็นเล่มอย่างนี้ทำเอาน้องโดโดก้านั้นถึงกับแดงไปอีกแล้วมาเป็นม้วนกระดาษเลยนะคะอย่างนี้จะอ่านทันไหวไหมเนี่ยซึ่งทางอุสังีนั้นมันก็จะไม่ยอมอีกแล้วเดี๋ยวก่อนสิเติมไปหลายรอบแล้วเว้ยว่าอย่ามามุ้งมิ้งกันให้เห็นแบบนี้น่ะทันใดนั้นมันก็ได้สั่งกองทัพมือนับร้อยนับพันของมันบุกโจมตีเข้ามานกแฮมมิงเบิร์ดโจมตีอัตโนมัติหลังจากนั้นเหล่ามือนับร้อยก็ได้บุกโจมตีเข้ามาจากทุกที่ทุกทางทำเอารับมือไม่ถูกกันเลยล่ะว่าจะรับมือทางไหนดีแต่ดูเหมือนว่าถึงแม้มันจะมีจำนวนเยอะแต่มันนั้นก็ไม่ได้มีความแข็งแกร่งอะไรเลยซึ่งสามารถรับมือและโจมตีอย่างสบายซึ่งทางครูได้ช่วยกันจัดการมือเหล่านี้ไปเรื่อยๆถือว่าในตอนนี้น่ะสบายไปเลยล่ะแต่ถามน้องโดโรก้าเนี่ยสิดูเหมือนน้องหน้าเป็นห่วงสุดๆถึงน้องจะรับมือได้ก็เถอะแต่ดูเหมือนว่าจะเหนื่อยมากๆเลยล่ะส่วนอาดูนิสเขาก็ได้โชว์สเต็ปบีบอยไปหลายท่าเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นการกระโดดเตะหรือหมุนตัวแถมยังสามารถรับมือได้อย่างเท่อีกด้วยส่วนน้องโดโรก้าน่ะแทบจะหมดสภาพไปแล้วและทันใดนั้นน้องก็เริ่มถูกโจมตีเข้ามาเรื่อยๆจนมีอาจสามารถรับมือได้อีกต่อไปและในจังหวะที่น้องกำลังจะโดนปิดฉากก็ได้ทางอาดูนิสเข้ามาช่วยปกป้องเอาไว้ก่อนดูเหมือนว่าปัญหาของมันนั้นไม่ใช่แค่จำนวนแต่จะเป็นพลังด้วยอย่างนั้นหรอซึ่งทางอุซังิก็ได้บอกว่าใช่แล้วล่ะพลังต่างหากล่ะแล้วมันก็ได้เรียกมือของมันนั้นให้ลอยขึ้นไปบนฟ้าแล้วก็เริ่มปลดลิมิตเพิ่มกำลังการขับเคลื่อนหลังจากนั้นมือของมันทั้งหมดนั้นก็ได้เพิ่มความเรียกกำลังสูงซึ่งนี่แหละการโจมตีถัดไปจะมีความรุนแรงมากกว่าเดิมเป็นสองเท่าอาดูนิสเห็นว่าการรับมือแบบเดิมน่ะคงจะไม่ได้ผลอีกแล้วเขาจึงเริ่มเรียกเวทอัคระกันเชิญเกรฟนิดซึ่งมันก็คือเชือกผูกรองเท้าของปีศาจเกรฟนิดหลังจากนั้นก็ได้มีเชือกมากมายเข้ามาปัดปองและโจมตีเหล่ามือพวกนี้จนหมดเกลี้ยงหลังจากได้เชือกเหล่านี้ได้จัดการไปจนรวดเดียวทางอาดูนิสก็ได้เรียกให้มันนั้นมาห่อหุ้มทั้งคู่เอาไว้แล้วก็บอกโดโรกาว่าจับฉันเอาไว้ให้ดีล่ะทันใดนั้นเชือกผูกรองเท้าของปีศาจก็ได้ม้วนตัวกันและกลายเป็นลูกบอลซึ่งนี่คือกลยุทธ์ใหม่มันก็คือแคนนอนบอลหรือระเบิดบ้าพลังแคนนอนมันได้หมุนเข้าไปหวังจะโจมตีทางอุซังิซึ่งอุซังินั้นถึงกับยิ้มออกมาเลยล่ะเพราะมันไม่ได้มีความหวาดกลัวอะไรเลยส่วนทางน้องชามีน่ะที่ดูเหตุการณ์ผ่านโดรนอยู่ทั้งหมดเขาได้บอกหัวหน้าของเขานะกรุณาหลบด้วยเถอะค่ะหัวหน้ารับมือแบบนี้ไม่ไหวหรอกชามีจังอย่าพูดแบบนั้นสิและทางอุซังิก็ได้เรียกแขนทั้งหมดของมันน่ะให้กลับคืนสู่หลังของมันหลังจากนั้นมันก็ได้ใช้พลังจากแขนเพิ่มความเร็วตัวของมันและจะเริ่มทำการยับยั้งลูกบอลอันนี้เอาไว้ซึ่งดูเหมือนมันจะยับยั้งได้ดีอีกด้วยถึงแม้ว่าจะถดถอยหลังไปบ้างก็เถอะแต่ก็ยังสามารถยื้อยุดฉุดกระชากมันไว้ได้ซึ่งดูเหมือนว่าวิธีการรับมือแบบนี้มันจะเป็นวิธีที่ผิดนะเพราะทางอานุนิสได้คลายลูกบอลที่ออกพร้อมกับพุ่งมาโจมตีทางอุซังิซึ่งเขาคิดว่าในครั้งนี้แหละจะต้องจัดการทางอุซังิได้อย่างแน่นอนลาขาดละไอ้กระต่ายเวียนตะไลแต่ดูเหมือนมันจะไม่เป็นอย่างนั้นเพราะทางอุซังินะมันได้เรียกแขนที่อยู่ด้านหลังนะให้ออกมาโจมตีทางอานุนิสแต่อานุนิสนั้นเขาก็มีแผน2อยู่เสมอแกคิดว่าจะชนะแล้วอย่างนั้นหรอและทางโดโดกาน้องก็ได้กระโดดออกมาพร้อมกับหยิบเรเปียออกมาด้วยถึงแม้ว่าทางอุซังิจะถอยหลังหลบไปก็เถอะแต่ดูเหมือนมันจะไม่ทันแล้วอานุนิสได้บอกโดโดกามาว่าแสดงให้เห็นถึงความทุกข์ทรมานของเราไม่หมดซะจากการมันซะซึ่งทางน้องโดโดกาก็จะเตรียมใจมาดีได้เหมือนกันน้องได้พุ่งเข้ามาโจมตีมันแต่ดูเหมือนว่าน้องจะเกิดความลังเลอยู่เล็กน้อยทำให้น้องเลือกที่จะโจมตีขาทั้งสองข้างของมันแต่ทางอุซังิมันกลับไม่เป็นอะไรเลยนี่สิมันได้เข้ามาลูบหัวทั้งโดโดกาพร้อมกับพูดขึ้นมาว่าเป็นคุณหนูที่เข้มแข็งจริงๆเลยนะทำมอลุงฉี่เล็ดออกมาเลยนะเนี่ยสุดยอดจริงๆแล้วมันก็ได้ดึงมือกับเรเปียที่แทงขาของมันออกมาแล้วก็ถามทางโดโดกามาว่าหากคิดจะโจมตีจริงๆแล้วก็ทำไมไม่เล็งที่หัวหรือหัวใจล่ะทำไมถึงต้องเล็งที่ขาด้วยซึ่งอาดูนิตี้ในงานจึงได้รีบวิ่งเข้าไปช่วยแต่ดูเหมือนมันจะสายไปซะแล้วทางอุซังิได้ทำการถวายหมัดให้กับทางน้องโดโดกาพร้อมกับทางอาดูนิตเป็นคนละหมัดทางครูนั้นถึงก็ลอยและรีบไปคนละทางซึ่งในขณะที่อุซังิกำลังชื่นชมทางน้องโดโดกาอยู่ทันใดนั้นอาดูนิตเขาก็ได้ใช้เวทมนต์ของเขานั้นเข้ามาจับกุมคุมขังเอามันเอาไว้ซึ่งมันนั้นถึงกับพลาดไปเลยล่ะจับได้สักทีนะแกร้องขอชีวิตไปฉันก็ไม่ฟังเลยหรอกเฟ้ยซึ่งอาดูนิตเองเขาก็จะฆ่ามันให้ตายทั้งแบบนี้นี่แหละแต่มันนั้นจะไม่ยอมแพ้ยันเด็ดขาดมันพยายามที่จะคลายพนักการของมันออก
พร้อมกับใช้มือแขนกลของมันนั้นเข้ามาจับแขนของทั้งอโดนิสเอาไว้แม้เขานั้นไล่เวทต่อไปและในจังหวะที่ทั้งคู่กำลังยื้ออยู่นั้นทั้งน้องโดโรกาน้องก็ได้ลุกขึ้นมาพร้อมกับพูดว่าจะไม่ยอมให้อโดนิสต้องเสียชีวิตไปอย่างเด็ดขาดฉันจะไม่ลังเลอีกแล้วฉันเตรียมใจแล้วแต่ในจังหวะนั้นจู่ๆแขนกลของทั้งอุซังงีก็ได้เข้ามากระชากหัวน้องซะก่อนแล้วก็พาน้องลอยและรีบขึ้นไปบนฟ้าเลยล่ะซึ่งดูเหมือนว่าน้องก็ยังคงเป็นตัวภาระอีกตามเคยส่วนทางอโดนิสเองในตอนนี้เขาก็แทบจะทำอะไรไม่ได้แล้วเพราะถูกแขนกลมากมายและจับกดพื้นเอาไว้และในที่สุดทางอุซังงีก็ได้คลายพันธนาการออกมาได้จนหมดซึ่งมันนั้นโคตรจะฟินและมีความสุขไปเลยล่ะแล้วมันก็ได้ชูนิ้ว2นิ้วซึ่งตอนแรกก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันจะทำอะไรกันแน่แต่สิ่งที่มันจะทำก็คือการทนลงตาของน้องโดโรกาให้บอดเนี่ยสิซึ่งในตอนนั้นเองอโดนิสก็ไม่สามารถช่วยอะไรน้องโดโรกาได้เลยเขาได้แต่นึกเสียใจและพาไปย้อนกลับไปในวันแรกที่เขาได้เจอกันเขาได้ใช้ชีวิตด้วยกันมีความสุขด้วยกันและช่วยเหลือกันมาต่างๆนานาจนมาถึงทุกวันนี้ทำให้ทั้งคู่เริ่มมีความผูกพันแก่กันและกันซึ่งทางน้องโดโรกาน้องก็ร้องไห้เสียใจอย่างสุดๆพร้อมกับพูดอะไรบางอย่างกับทางอโดนิสมาแล้วน้องก็ถูกจกตาไปทั้งสองข้างแล้วก็ได้จบตอนที่10ตอนที่11เปิดมาในตอนนี้นะทางน้องโดโรกาเธอได้ถูกทางอุซังงีกระจกลูกตาไปเป็นที่เรียบร้อยซึ่งนี่แหละยิ่งทำให้ทางอโดนิสนะเกลียดโกรธก็ไปใหญ่พอสภาพแบบนี้มันช่างไม่ต่างอะไรกับตอนที่ทางโครเอนั้นโดนโจมตีเลยไม่แต่น้อยซึ่งมันก็ทำให้ไฟในกายของทางอโดนิสรุมร้อนขึ้นมามากกว่าเดิมส่วนในทางอุซังงีนะมันก็ได้หัวเราะอย่างชอบใจเสียเปล่าจริงเลยนะไอความรู้สึกแบบนี้นะเหมือนกับเดจาวูยังไงเลยแต่ก็ช่างมันเถอะเรามาหาอะไรสนุกๆเล่นกันก่อนดีกว่าซึ่งอโดนิสในตอนนี้นะต่างเขานั้นแทบจะถล่มลงมาแล้วแกทำอะไรของแกน่ะหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะซึ่งทางอโดนิสเขาก็ได้งัดพลังทั้งหมดที่มีปลดปล่อยแขนเหล็กเมตาทำให้แขนเหล็กเหล่านั้นยอมปลดปล่อยทางอโดนิสและอโดนิสก็ได้วิ่งเข้าใส่เพื่อจะไปช่วยทั้งโดโรกาแต่ดูเหมือนจะสายไปซะแล้วเพราะทางน้องโดโรกาน่ะเธอได้ถูกควักลูกตาไปที่เรียบร้อยแล้วในระหว่างที่ร่างของเธอกำลังร่วงลงสู่พื้นนั้นอโดนิสก็ได้วิ่งเข้ามาช่วยซึ่งเธอน่ะถือกระโศกเศร้าเสียใจไปอย่างมากพอสติก็เริ่มเลือนรางแถมเธอก็ไม่สามารถมองเห็นได้แล้วล่ะซึ่งเลือดของเธอก็ไหลไม่หยุดสภาพของเธอในตอนนี้นะนับว่าน่าสงสารที่สุดอโดนิสนั้นถึงกับแทบช็อกไปเลยล่ะขอพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อจะหยุดเลือดที่ไหลออกจากดวงตาของเธอให้ได้แต่เหมือนจะไม่ได้ผลเลยแม้แต่น้อยเลือดไหลเป็นแบบนี้ล่ะก็และทางน้องโดโรกาก็ได้พูดขึ้นมาว่าแต่ว่าไม่เป็นอะไรหรอกนะฉันไม่เป็นอะไรแล้วจริงๆค่ะของแค่นี้สบายอยู่แล้วล่ะซึ่งเธอได้พูดออกมาทั้งน้ำตาทำเอาทางอโดนิสนั้นถึงกับอึ้งไปเลยในสถานการณ์แบบนี้อย่ายังมาพูดแบบนี้อีกงั้นหรอซึ่งน้องโดโรกาได้บอกให้อโดนิสนะรีบหนีไปเถอะและเดี๋ยวฉันจะตามไปทีหลังเองค่ะไม่ต้องเป็นห่วงหรอกเธอน่ะเงียบปากได้แล้วล่ะและในระหว่างนั้นเองจู่ๆทางอุซังงีนะมันก็ได้เอาลูกตาเข้ามาแกว่งเล่นซะอย่างนั้นแถมมันยังได้บอกว่านี่ไงแต่แต่ลูกปองแปงเขาใหญ่นั่นยังไงล่ะอโดนิสที่เห็นนั้นถึงก็เลือดตาแทบกระฉูดแกเอาคืนมาเดี๋ยวนี้เลยนะซึ่งมันก็ไม่สนใจอยู่ดีแถมยังเอาลูกตานั้นมาเหวี่ยงเล่นอย่างเป็นของเล่นมีหนำซ้ำมันยังได้บอกอโดนิสมาว่าฉันบอกไอ้หัวเราะยังไงล่ะทำไมไม่ยอมทำตามหัดดูบรรยากาศบ้างสักสิแถมมันนั้นยังได้บีบลูกตาของทางโดโรกาจนเละเลียดคามือไปเลยล่ะเข้ามาเลยสิอโดนิสจังแกเองก็มีลูกปองแปงเหมือนกันไม่ใช่อย่างนั้นหรอฉันขอมาเลยแล้วกันอโดนิสในตอนนี้น่ะขอแทบภูมิสติของตัวเองไม่ได้แล้วชิโรอุซังงิแกนะแกและทางครูก็ได้พุ่งเข้าใส่หากันซึ่งอโดนิสน่ะเขาได้เริ่มทำการไล่เวทออกมาแต่เหมือนมันจะช้าไปแหละนะทางอุซังงิน่ะเขารู้จุดอ่อนของการใช้เวทมนต์ดีเขาจึงอาศัยจังหวะนั้นน่ะเข้าโจมตีอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้ทางอโดนิสน่ะสามารถไล่เวทมนต์ได้ทันแต่อโดนิสก็สามารถจับขาของมันและก็เหวี่ยงมันไปอัดกับกำแพงซึ่งสภาพนี้น่ะถือว่าเจ็บสุดๆไปเลยล่ะอโดนิสนั้นเขาจะไม่ยอมให้เป็นเหมือนตอนนั้นไปอันขาดผู้หญิงคนเดียวยังไม่สามารถปกป้องเอาไว้ได้และอโดนิสก็ได้ใช้จังหวะนั้นรีบกลับไปเอาควิกแล้วก็เริ่มไล่เวทอาคาออกมาไขพลิกผันหลังจากนั้นเหล่ามือนับร้อยของทางอุซังงีมันก็ได้ถูกหยุดนิ่งแล้วก็กลับไปหาเจ้าของของมันทำเอาอุซังงีเองถึงกับอึ้งเลยเหมือนกันแต่ไงซะมันก็สามารถหลบหนีได้อย่างสบายแล้วนะและทันใดนั้นอโดนิสก็ได้ใช้โอกาสนี้แหละทำการพาน้องโดโรกาหลบหนีออกไปจากที่นี่ซะก่อนซึ่งทางอุซังงีนั้นมันก็ได้รีบตามหาทั้งคู่อย่างไวหายไปไหนแล้วนะส่วนทางน้องโดโรกาในตอนนี้นะสภาของน้องแทบจะไม่ไหวแล้วทางอโดนิสเองเขาก็ไม่มีทางเลือกเขาจึงได้หยิบแขนกลของทางอุซังงีมาอันนึงและเขาจะใช้สิ่งนี้แหละในการห้ามเลือดของทางโดโรกาซาซึ่งเขาได้บอกโดโรกาน่ะอดทนหน่อยนะซึ่งถึงแม้ว่าน้องโดโรกาจะไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่น้องน่ะเชื่อใจในตัวอโดนิสนะแล้วอโดนิสที่ได้ฟังอย่างนั้นเขาก็ไม่รอช้ารีบใช้แขนกลนั่นน่ะพุ่งกระซวกเข้าไปที่ตาของทางน้องโดโรกาเพื่อเป็นการห้ามเลือดแหละนะทางน้องนั้นถึงกับร้องโวยวายอย่างสุดชีวิตแต่ทางอโดนิสน่ะเขาไม่ปรา
านีเลยไม่แต่น้อยและหลังจากได้ช่วยได้สำเร็จเลือดของทางน้องโดโดกาก็ได้อยู่เป็นที่เรียบร้อยแต่ไงซะความจริงที่ว่าน้องได้ตาบอดไปแล้วมันก็ยังคงไม่เปลี่ยนซึ่งน้องนั้นได้บอกขอบใจทางอาดูนิดขอบคุณมากจริงเลยนะแล้วน้องโดโดกาก็ได้พูดถึงเรื่องสมมุติที่ว่าหากวันหนึ่งเราได้อยู่ด้วยกันในเมืองเดียวกันเรียนที่เดียวกันใช้ชีวิตร่วมกันมันคงจะดีมากๆเลยนะใช้ชีวิตในวันปกตินะแล้วก็ปล่อยให้ผ่านไปในแต่ละวันเรื่องแบบนี้เป็นสิ่งที่น้องโดโดกาได้ใฝ่ฝันมาโดยตลอดซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่คล้ายคลึงกับทางครูเอไปอย่างมากทำเอาทางอาดูนิดนั้นถึงก็ไม่อยากจะเชื่อตัวเองแล้วก็บอกให้น้องโดโดกาน่ะเงียบปากไปซะทำไมถึงต้องมาพูดเรื่องเดียวกับทางโคเอด้วยล่ะซึ่งนั่นแหละยิ่งทำให้อาดูนิดโกรธจัดไปมากกว่าเดิมผู้หญิงคนเดียวยังไม่สามารถปกป้องได้เลยเขาน่ะจะไม่ยอมให้มันเกิดเรื่องแบบนี้ซ้ำซ้อนไปอันขาดเพราะฉะนั้นไม่ว่ายังไงทางอาดูนิดก็ต้องช่วยทางน้องโดโดกาให้ได้และภาพก็ได้ตัดมาที่ทางอุซางิในระหว่างที่อุซางินั้นมันกำลังค้นหาทางอาดูนิดอยู่อาดูนิดก็ได้ปรากฏตัวออกมาพร้อมกับหุ่นเหล็กยักษ์ขนาดเบิ้มทำเอาทางอุซางินั้นถึงกับชื่นชมไปเลยนี่นะสุดยอดมากเลยนะเป็นเรื่องที่เลือดมากๆเลยล่ะลุงชอบแบบนี้สุดๆซึ่งทางลูกน้องของทางอุซางิก็ได้บอกว่าเดี๋ยวก่อนสิคะหัวหน้าไอ้หมอนั่นน่ะมันเป็นหุ่นที่ทำลายเมืองหลวงในคราวก่อนนะคะพลังทำลายของมันนับว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวแต่ทางหัวหน้าของมันหรืออุซางิน่ะไม่สนใจอะไรทั้งนั้นมันสนใจแต่เรื่องจะเล่นสนุกเท่านั้นและทางหุ่นของทางอาดูนิดน่ะก็ได้พุ่งโจมตีใส่มันแม้ว่ามันจะหลบได้อย่างสบายก็เถอะและทางอาดูนิดก็ได้พูดขึ้นมาว่านี่ไอ้เจ้ากระต่ายจงเรียกควีนของแกที่หลงนักหลงนามมาที่นี่ซะทำไมอย่างนั้นหรอฉันจะทำให้มันได้เจอแบบเดียวกันยังไงล่ะซึ่งหลังจากที่อุซางิได้ฟังอาดูนิดพูดถึงควีนของมันทำออกมานั้นถึงก็โกรธจัดที่บังอาจมาพูดถึงคนที่มันรักนักหนาขนาดนี้เดี๋ยวก็ขยี้เฮเลสหลอกไอ้เด็กวินแต่อาดูนิดเองเขาก็จะไม่กลัวเหมือนกันเขาได้รีบวางทางโดโดก้าลงและก็รีบบุกเข้าไปโจมตีใส่ทางอุซางิซึ่งทางครูได้ต่อสู้กันอย่างดุเดือดโดยไม่มีใครยอมใครเลยไม่แต่น้อยทำมอขนาดหุ่นของทางอาดูนิดน่ะถึงกับเละไม่เป็นท่าไปเลยล่ะแต่ไงซะหุ่นนี้ก็พยายามปกป้องทางน้องโดโดก้าอย่างสุดชีวิตซึ่งดูเหมือนน้องจะไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรเลยแถมทางอุซางิยังได้พูดจาทับถมทางอาดูนิดมาอีกว่าเอาเป็นอะไรไปล่ะอาดูนิสบอยไงไม่ทำปากดีเหมือนก่อนหน้านี้เลยล่ะหรือว่าเก่งแต่ปากเท่านั้นเองงั้นหรอและในระหว่างที่อาดูนิสกำลังจะไล่เวทอยู่นั้นทางอุซางิมันก็ได้พุ่งโจมตีมาแต่มันก็ไม่มีทางลงกลทางอาดูนิสครั้งที่2หรอกนะมันได้ใช้แขนกลของมันน่ะจับอาดูนิสแล้วก็เหวี่ยงทุ่มไปด้านหลังซึ่งในจังหวะนั้นเองอาดูนิสก็ได้รีบไล่เวทอัคราออกมาอีกด้วยแต่ทางอุซางิน่ะมันไม่ยอมหรอกนะมันได้กระแทกฝ่าเท้าไปเต็มๆหน้าของอาดูนิสแล้วก็บอกอาดูนิสว่าช้าไปแกน่ะซึ่งดูเหมือนว่ามันจะทำให้ควิกของอาดูนิสนั้นถึงกับพังไปอีกด้วยแบบนี้คงจะใช้เวทมนต์ไม่ได้แล้วล่ะแถมการไล่เวทมนต์นั้นมันยังมีดีเลย์อยู่อีกด้วยหลังจากนั้นอาดูนิสในตอนนี้น่ะดูเหมือนว่าจะสิ้นไร้ไม้ตรองอย่างสุดๆทั้งพลังเวทมนต์ก็ไม่สามารถใช้ได้แบบนี้ต้องรีบจัดการเล่นหนีซะแล้วสิแต่ทางอุซางิน่ะมันไม่ยอมหรอกมันได้เรียกแขนกลของมันทั้งหมดน่ะแล้วก็โจมตีใส่อาดูนิสาตายซะเถอะแกน่ะแล้วพาไปตัดมาหลังจากนั้นซึ่งในตอนนี้น่ะทางน้องโดโดกาน้องก็ได้ฟื้นสติมาแล้วสิ่งน้องก็ได้ถามหาทางอาดูนิสว่าในตอนนี้น่ะอาดูนิสไปอยู่ที่ไหนช่วยตอบฉันหน่อยสิอาดูนิสและทันใดนั้นเสียงของอาดูนิสก็ได้ตอบกลับมาซึ่งดูเหมือนว่าแท้ที่จริงแล้วนี่จะไม่ใช่อาดูนิสตัวจริงหรอกมันเป็นทางอุซางิต่างหากล่ะอุซางิได้จัดการอาดูนิสจนราบคาบไปแล้วล่ะแล้วมันก็ได้เข้ามาพูดแกล้งทางน้องโดโดกาทำให้น้องนั้นรู้สึกโศกเศร้าเสียใจและอาดูนิสล่ะอาดูนิสอยู่ที่ไหนอย่างนั้นหรอลูกค้านี่คือสินค้าที่ลูกค้ากำลังตามหาอยู่อย่างนั้นหรอใช่แล้วล่ะเสียงนี้มันหรือว่าจะเป็นคุณชิโร่อุซางิอย่างนั้นหรอซึ่งอาดูนิสก็ได้ใช้พลังเฮือกสุดท้ายบอกให้น้องโดโดกาน่ะรีบถอยห่างไปซะแล้วหลังจากสิ้นคำพูดของทางอาดูนิสทางอุซางิน่ะมันก็ได้จับอาดูนิสเวียงเข้าไปหากำแพงซึ่งอาดูนิสเองก็จะถูกเหล็กเสียบแทงอยู่ด้วยหลังจากนั้นมันก็ได้ใช้แขนกลของมันมากมายบุกโจมตีและอัดทางอาดูนิสไม่เลิกซึ่งน้องโดโดกาที่ได้ฟังน่ะน้องนั้นถึงกระวนกระวายไปเลยล่ะเสียงแบบนี้มันอย่าบอกนะว่าหยุดเถอะค่ะแต่ทางอุซางิน่ะมันก็ได้จับคอของทางน้องโดโดกาและการล้มไปกับกำแพงมีน้ำซ้ำยังไม่พอเท่านั้นมันยังได้กระชากเสื้อของทางน้องโดโดกาอีกแล้วก็สวกท้องน้องโดโดกาไปอีกหนึ่งหมัดตามบอลน้องนั้นถึงกับทรุดลงไปกับพื้นซึ่งมันก็ถึงกับงุนงิดไปอย่างมากเลยล่ะตอนน้องโดโดกาน่ะนอกจากมีหน้าตาที่เหมือนควีนแล้วยังมีนามมาทำเสียงเหมือนควีนดีอย่างนั้นหรอซึ่งมันจะไม่ยอมให้ควีนน่ะมี2คนเป็นอันขาดและพาไปเลยนึกย้อนกลับไปในตอนที่อุซางิน่ะมันได้เจอกับควี
ินเป็นครั้งแรกเปรียบเจอครั้งแรกมันก็นึกว่าเป็นความบังเอิญแต่เป็นความบังเอิญที่น่าหลงใหลจริงๆซึ่งมันก็ได้ตกหลุมรักทั้งคุยของมันตั้งแต่วันนั้นนั่นแหละมันจึงได้กลายเป็นทาสรักถึงทุกวันนี้ยังไงล่ะแล้วภาพก็ได้ตัดกลับมาณปัจจุบันในตอนนี้แหละมันจะจัดการทางน้องโดโรก้าไปซะเพราะคนที่มีหน้าตาและมีพลังแบบเดียวกับควีนน่ะไม่จำเป็นต้องมีถึง2คนในโลกใบเดียวหรอกแต่ก่อนหน้านั้นสิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปก็คือหัวของทางอัลดูนิสน่ะยังไงซะวันนี้มันก็ได้ถูกพิพากษาไปเป็นที่เรียบร้อยซึ่งมันก็ได้เดินไปหาทางอัลดูนิสแต่น้องโดโรก้าน่ะก็ได้มาดึงขาไว้ซะก่อนเดี๋ยวก่อนสิคะถึงแม้จะไม่เข้าใจสิ่งที่คุณพูดก็เถอะการที่แม่มดเป็นศัตรูกับมนุษย์ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้ก็เถอะแต่ว่านะช่วยรามือไปจากเรื่องของอัลดูนิสด้วยจะได้ไหมซึ่งมีเราดิโอซังงี้มันจะฟังน่ะซึ่งน้องโดโรก้าก็ได้พูดว่าถึงแม้ว่าอัลดูนิสจะทำเรื่องที่ต่ำทรามมาบ้างก็เถอะน้องนั้นก็เห็นดีในตอนที่เมืองถูกทำลายเราผู้คนวิ่งหนีกันอลหม่านแต่ว่านะถ้าจะพูดให้ถูกก็คือคนที่เริ่มน่ะเป็นฝ่ายพวกคุณมากกว่านะที่เริ่มการตามล่าแม่มดอย่างพวกเราน่ะเพราะฉะนั้นเองฉันน่ะอยากให้เรื่องวุ่นวายนี้จบลงสักทีน่ะฉันเชื่อมาตลอดว่าการแก้แค้นน่ะไม่ใช่ทุกสรรพสิ่งแต่ว่าฉันในตอนนี้น่ะไม่รู้ว่าควรจะยกโทษให้กับมนุษย์ดีหรือเปล่าคงไม่สามารถพูดได้ว่าจะไม่แค้นเรามนุษย์เลยและหลังจากสิ้นคำพูดของน้องโดโรก้าทางอุซังงี้น่ะมันก็ได้เหยียบเข้าไปเต็มหัวทางน้องโดโรก้าไปเลยล่ะแล้วก็สั่งให้น้องน่ะเงียบปากไปซะฉันไม่ต้องการรับรู้เรื่องอะไรแบบนั้นหรอกหัวของทางอันดูนิสน่ะฉันต้องการเพียงเท่านั้นแหละสิ่งที่ฉันต้องการน่ะซึ่งน้องก็ไม่ยอมเหมือนกันและทันใดนั้นอันดูนิสเขาก็ได้พูดขึ้นมาว่านี่หยุดเถอะโดโรก้าแต่น้องก็จะไม่หยุดอยู่ดีและอันดูนิสก็ได้พูดขึ้นมาว่าฉันมีเรื่องอยากจะขอร้องเธอน่ะช่วยใช้เวทมนต์ความรักกับฉันซะทำเอาน้องนั้นถึงกับอึ้งไปเลยอันดูนิสได้พูดต่อมาว่าถ้าหากร่างกายขยับไม่ได้แล้วก็จงใช้เวทมนต์ของเธอทำให้ฉันไปหุ่นเชิดแล้วก็จัดการกับมันซะไม่เช่นนั้นพวกเราทั้งสองน่ะคงได้จบเหตุที่นี่อย่างแน่นอนแต่ทางอุซังงี้น่ะมันไม่มีทางยอมมันเด็ดขาดช่วยอย่ามาทำให้ฉันงุนงิดจะได้ไหมแล้วมันก็ได้เตะเข้าไปเต็มๆหน้าของทางน้องโดโรก้าอีกแล้วหากจะต่อต้านแล้วก็จงอย่าใช้เวลานานนักสิไอพวกขยะสังคมเอ้ยและทางอุซังงี้มันก็ได้เดินไปหาทางอาดูนิสและหมายมันจะตัดคอของทางอาดูนิสซาจะได้จบเรื่องในครั้งนี้สักทีซึ่งน้องโดโรก้าน่ะก็ได้ตอบรับคำท้าทายของทางอาดูนิสฉันเข้าใจแล้วค่ะสิ่งน้องนึกถึงทางโคเอทางที่คิดว่าจะไม่ใช้เวทมนต์แบบนี้กับทางอาดูนิสไปอันคาแต่น้องก็ต้องขอโทษแล้วนะยกโทษให้ด้วยนะโคเอและทันใดนั้นร่างกายของอาดูนิสก็ได้เริ่มมีการเปลี่ยนไปได้มีลำแสงสีเหลืองโผล่พุ่งออกมาจากร่างกายของเขาทำเอาทางอุซังงีนะถึงกับตกใจเลยเหมือนกันและทันใดนั้นอาดูนิสก็ได้ต่อยเข้าไปเต็มๆหน้าของอุซังงีไปเลยล่ะทำเอามันนั้นถึงกับลอยละลิวและอักขระเวทมนต์ก็ได้ลอยขึ้นมาเต็มตัวของทางอาดูนิสซึ่งในตอนนี้นะอาดูนิสได้กลายเป็นหุ่นเชิดของทางโดโรก้าไปเป็นที่เรียบร้อยและภาพก็เลยย้อนกลับไปถึงเวทมนต์ของทางน้องโดโรก้าซึ่งมันดูเหมือนจะเป็นเวทมนต์ชั้นต่ำมากเลยล่ะเวทมนต์ที่สามารถควบคุมความรักของเหล่ามนุษย์ผู้ชายเนี่ยนะทำเอาเหล่าแม่มดหลายคนนั้นถึงก็ใส่สะเอียนกับความสามารถของทางน้องโดโรก้าแล้วก็สั่งให้น้องนะความสามารถลานๆแบบนั้นอย่าเอาไปเปิดเผยไปอันขาดนะเพราะพวกเขานะไม่อยากถูกเหมารวมกับทางน้องโดโรก้าด้วยเนี่ยสิแม้แต่ทางแม่มดใหญ่โอฟิเลียในตอนที่มันนั้นจะจบชีวิตมันยังได้พูดจากล่าวหาเกี่ยวกับเวทมนต์ของทางน้องโดโรก้าว่าเป็นเวทมนต์ที่ไม่บริสุทธิ์สำหรับพวกเราแล้วซึ่งเป็นเผ่าพันธุ์ที่สูงศักดิ์นั้นมีอาจยอมรับเวทมนต์ที่ต่ำทรามแบบนี้ได้มันถือว่าเป็นจุดด่างพร้อยของเผ่าพันธุ์เวทมนต์เลยล่ะเจ้าโดโรก้าเอ๋ยซึ่งทำให้น้องโดโรก้านั้นคุ้นคิดหนักเกี่ยวกับเรื่องเวทมนต์แบบนี้ซึ่งเป็นเวทมนต์ที่ต่ำทรามและไม่มีใครเคยยอมรับแต่ในตอนนี้นะมันจะไม่เหมือนเดิมอีกแล้วเพราะคนที่ยอมรับนะคือทางอานูนิสยังไงล่ะนี่คือเหตุผลที่เธอพยายามจะใส่ซื่อบริสุทธิ์อย่างสุดชีวิตสินะเธอนะคิดมากเกินไปแล้วล่ะหลังจากนี้ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามโปรดควบคุมฉันด้วยเถอะฉันจะยอมเป็นแขนเป็นขาและหลงรักเธอเองยายบ้องหลังจากนั้นสัญลักษณ์บนหัวของทางอานูนิสก็ได้ปรากฏตัวออกมารวมถึงเวทอัคราอีกด้วยเวทอัคระนั้นได้ลอยเข้าไปกลายเป็นมงกุฎให้กับทางโดโรก้าและหลังจากนั้นทางน้องก็เริ่มไล่เวทอะไรบางอย่างใส่ทางอานูนิสเวทมนต์ความรักแปลเปลี่ยนเป็นนักรบไนท์ฟอลอานูนิสคุณจะเคลื่อนที่ก้าวข้ามแรงโน้มถ่วงได้และจะไม่มีใครสามารถหยุดยั้งคุณได้ต่อไปบาดแผลทั้งหมดในร่างกายนะจะถูกปิดลงแม้แต่กระดูกที่แหลกสลายก็จะกลับคืนฟื้นสภาพมาแถมยังไม่สามารถแตกหักได้อีกต่อไปแล้วพลังเวทมนต์ของคุณนั้นจะไร้ขีดจำกัดคุณจะกลายเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดและก็ไม่มีใครสามารถเอาชนะคุณได้ไปอันขาดซึ่งในตอนนี้นะอานูนิสเขาจะมีความแข็งแกร่งไปอย่างมากทำเอาอุซังงี้นั้นถึงกับอึ้งไปเลยเวทมนต์แห่งความรักทำได้ถึงขนาดนี้เลยอย่างนั้นหรอซึ่งมันก็ไม่อยากจะเชื่อกับสายตาตัวเองและในตอนนี้นะอานูนิสเขาได้เกลี้ยกล่อมไปอย่างมากเขาได้บุกเข้ามาโจมตีใส่ทางอุซังงี้อุซังงี้ก็ได้ดีทำการหลบหนีไปอย่างด่วนและหลังจากนั้นอานูนิสก็ได้ใช้ดาบปากกาข
ขนนกซึ่งมันมีความสามารถผ่าตัดได้ทุกอย่างฮาโดนิได้เฉือนตัดเข้าไปเต็มๆหน้าอกของทางอุสางิอุสางินั้นก็ได้แต่แดกที่ยิ่งกว่าเดิมแล้วก็ได้จบตอนที่11เปิดเรื่องมาในตอนที่12ซึ่งหลังจากที่ทางอาโดนิสเขาได้ถูกไร้เวทของความรักจากทางโดโรก้าใส่นั้นทำให้เขาไม่สามารถหยุดยั้งตัวเองได้ซึ่งพลังก็จะเพิ่มพูนถึงแม้กระดูกทั่วร่างกายจะแหลกสลายก็ไม่เป็นไรตอนนี้ร่างกายเขาหนักได้ปลดลิมิตและขีดจำกัดของตัวเองได้แล้วหลังจากนั้นทางอุสางินะมันก็ได้รีบหลบหนีและทางอาโดนิสก็ได้รีบโจมตีมันไปอย่างไวซึ่งการโจมตีในครั้งนี้นะทำให้ทางอุสางินั้นถึงก็ได้รับบาดเจ็บอย่างหนักและยังไม่พอแค่นั้นทางอาโดนิสนะก็ได้ไล่ตามและโจมตีทางอุสางิไปเรื่อยอุสางิได้แต่หลบหนีโดยไม่สามารถตอบโต้อะไรได้เลยและในที่สุดทางอุสางิก็ถูกทางอาโดนิสนะโจมตีจนลอยละลิวทะลุข้ามกำแพงไปหลายตึกเลยทีเดียวหลังจากนั้นยังไม่พอหรอกอาโดนิสได้พุ่งตรงไปหาทางอุสางิพร้อมกับพูดขึ้นมาว่าแขนข้างนี้ใช่ไหมที่ใช้ทำร้ายองค์หญิงนะและเขาก็ได้บีบแขนของทางอุสางินั้นจนแหลกละเอียดแล้วก็ดึงจนขาดสะบั้นและยังไม่พอเท่านั้นยังได้ดึงขาของทางอุสางิอีกขาข้างนี้ใช่ไหมที่เอาไว้ไต้องขาข้างนี้ฉันขอไว้แล้วกันซึ่งอุสางิในตอนนี้นะทางแขนทางขาของมันได้ขาดสะบั้นไปจนหมดแล้วมันไม่สามารถตอบโต้ทางอาโดนิสได้เลยไม่แต่น้อยซึ่งทางอาโดนิสก็ได้ปรากฏตัวอยู่ตรงหน้ามันอีกครั้งซึ่งมันได้บอกว่าขอเวลานอกด้วยเถอะได้โปรดเถอะแต่ทางอาโดนิสนะก็จะไม่สนใจอะไรทั้งนั้นเขาได้หยิบควิกของเขาออกมาและก็เริ่มไล่เวทเอกราซึ่งในครั้งนี้นะเขาได้ยกตึกทั้งตึกให้ลอยออกมาพร้อมกับพูดขึ้นมาว่ากระดูกก็จะไม่เหลือทิ้งไว้แม้แต่เส้นเดียวและหลังจากนั้นอาโดนิสก็ได้ยกตึกและก้อนหินมากมายหวังจะโจมตีใส่ทางอุสางิซึ่งอุสางิในตอนนี้นะมันแทบจะบ้าและคลั่งไปแล้วล่ะและจู่ๆบนฟ้าก็ได้เกิดเป็นวงเวทอัคระขนาดใหญ่แล้วหิมะก็ได้เริ่มร่วงหล่นลงมาซึ่งนี่นะเหมือนจะเป็นพลังที่ทางโคลเอได้สอนให้กับอาโดนิสซึ่งถ้าหากใช้เวทมนต์นี้มันจะทำให้เกิดความแห้งแล้งเป็นเวลากว่า100ปีเลยล่ะเป็นเวทมนต์ขั้นสูงสุดที่ทางโคลเอเคยสอนให้กับอาโดนิสซึ่งเวทมนต์นี้นะอาโดนิสเคยสัญญากับทางโคลเอว่าจะใช้เพื่อเวลาที่ต้องปกป้องคนที่สำคัญที่สุดแล้วหลังจากนั้นอัคระวงเวทก็ได้ปรากฏตัวขึ้นมากมายปรากฏเป็นอัคระเวทน้ำแข็งขนาดใหญ่เวทอัคระอัญเชิญอัคระแห่งวิบัติซึ่งดูเหมือนว่าทางอุสางินะมันจะรู้ดีว่าทางอาโดนิสนะคิดจะทำอะไรมันจึงได้บอกให้อาโดนิสหยุดเดี๋ยวนี้นะร้องก็โจมตีใส่ทางอาโดนิสแต่อาโดนิสก็ไม่ได้สนใจอะไรอยู่ดีเขาได้แช่แข็งมือของทางอุสางิทั้งหมดนะจนหมดสภาพแล้วก็ทำลายมันทิ้งซึ่งอุสางิก็ได้ขอร้องและสั่งให้หยุดเดี๋ยวนี้นะหยุดสิเว้ยร้องก็สั่งทางโดโรก้าว่าให้สั่งทางอาโดนิสนะหยุดเดี๋ยวนี้นะไม่อย่างนั้นตัวเจ้าเองก็จะตายไปพร้อมกับมันนะแต่โดโรก้าก็ได้ตอบมาว่าไม่เป็นอย่างนั้นหรอกเพราะเขาจะไม่มีทางถูกแช่แข็งและทันใดนั้นก็เลยเกิดเป็นเปลวเพลิงขึ้นมาลบล้างสถานะติดน้ำแข็งของทั้งคู่ให้ออกไปซึ่งนั่นก็เพราะว่าเปลวเพลิงร้อนระอุที่อยู่ในตัวของอาโดนิสนะมันได้ระเบิดออกมาแล้วล่ะซึ่งทำเอาอุสางินั้นถึงก็แดกไปเลยไฟลุกขึ้นมาตามคำสั่งได้ด้วยอย่างนั้นหรอมันจะบ้าบอเกินไปแล้วนะเวทมนต์ของยายนั่นนะและในตอนนี้ทางอุสางิเริ่มที่จะโกรธจัดแล้วไอ้บัดซบเอ้ยและเขาเริ่มระเบิดพลังออกมาอุสางิไม่มีทางเลือกได้พุ่งตัวไปจากการทางอาโดนิสเท่านั้นแต่มันยังไม่ทันได้สัมผัสทางอาโดนิสร่างกายของมันก็เริ่มกลายเป็นน้ำแข็งทีละนิดและวงเวทก็ได้เริ่มบังเกิดผลทันใดนั้นได้เกิดเป็นพายุขนาดใหญ่ศูนย์องศาโดยสมบูรณ์ซึ่งบริเวณรอบๆนะได้เปลี่ยนเป็นหิมะและกลายเป็นอุณหภูมิที่ศูนย์องศาซึ่งมันจะมีระยะเป็นวงกว้างมาอย่างมากแบบนี้ทุกคนในละแวกนี้นะคงได้ตายอย่างแน่นอนและลูกน้องของอุสางินะที่ขับโดรนอยู่ได้แต่บอกหัวหน้าของมันนั้นรีบหลบหนีเร็วขืนอยู่แบบนี้ไปพวกเราไม่รอดแน่แต่ดูเหมือนว่าทางอุสางินะมันจะสายไปซะแล้วล่ะมันไม่สามารถปกป้องตัวเองและหนีไปได้หรอกนะซึ่งในจังหวะนั้นเองดูเหมือนทางอาโดนิสเขาได้ใช้เวทมนต์อัคราของเขานั้นปกป้องทางโดโรก้าไว้และหลังจากนั้นเมืองทั้งเมืองก็ได้ถูกแช่แข็งไม่นำซ้ำมันจะได้ลามไปถึงเมืองข้างอีกด้วยซึ่งเมืองที่อาโดนิสเพิ่งจะผ่านไปก่อนหน้านี้นั่นก็เช่นกันจู่ๆทางที่นี่เป็นทะเลทรายนะแต่กลับรู้สึกหนาวขึ้นมาซะอย่างนั้นมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่น่ะและหลังจากนั้นทางหัวหน้าหรือหัวหน้าพันน่ะเขาก็ได้สังเกตเห็นถึงบางสิ่งบางอย่างที่กำลังบุกมาที่นี่เขาจึงได้สั่งให้ทุกคนน่ะรีบเข้าไปหาที่กำบังเร็วอย่ามัวอึดอัดอยู่เดี๋ยวก็ได้ตายกันหมดหรอกแล้วหลังจากที่พวกเขาเข้ามาหลบหนีได้นั้นพายุหิมะขนาดใหญ่ก็ได้บุก
ข้ามาซึ่งมันมีความรุนแรงไปอย่างมากภายในพริบตาเดียวกระทำไปที่นั่นนะกลายเป็นน้ำแข็งไปจนหมดแล้วภาพก็ได้ตัดมาที่ทางลูกน้องเขาท่าอุสงิซึ่งในตอนนี้นะไม่สามารถนำภาพเป้าหมายหรือภาพหัวหน้าชิโร่อุสงิขึ้นจอได้เลยค่ะแม้แต่ภาพจากดาวเทียมเองยังลำบากซึ่งในตอนนี้นะพบเขตเวทมนต์จำนวนมากแถมอุณหภูมิก็ลดลงอย่างรวดเร็วอีกซึ่งไม่สามารถทำอะไรได้เลยแต่ก็ยังไม่พอแค่นั้นหรอกนะทางชามีหรือน้องหัวเขียวนะได้รีบสั่งให้ทุกคนรีบสลับภาพจากดาวเทียมขึ้นมาเดี๋ยวนี้นะหลังจากนั้นเธอก็ได้พบเห็นกาพายุน้ำแข็งขนาดยักษ์ที่เพิ่งปรากฏตัวมาแถมยังเป็นขนาดที่ใหญ่อีกด้วยและทางรองผู้บัญชาออสหรือไอ้หัวขาวนะก็ได้พูดขึ้นมาว่าคงไม่ไหวสินะกองรักษาความสงบคงจะปวดหัวหน้าดูไม่สามารถจัดการกับลูกศิษย์ของทางแม่มดได้คงจะต้องใช้วิธีอื่นแล้วล่ะแล้วภาพก็ได้ตัดมาที่ทางหัวหน้าพันซึ่งในตอนนี้นะเมืองทั้งเมืองของพวกเขาได้ถูกแช่แข็งไปแล้วแต่ดูเหมือนทุกคนจะยังรอดชีวิตอยู่ทุกคนได้สงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่นี่กันแน่นะทำไมถึงอยู่ๆได้มีหิมะตกกันล่ะทั้งที่แท้ๆที่นี่เป็นทะเลทรายนะมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะวงเวทนั้นอะไรกันอย่างนั้นหรอแล้วหลังจากนั้นภาพก็ได้ตัดกลับมาที่ทางอาดูนิสซึ่งอาดูนิสนะได้กอดรัดทางโดโรก้าไว้ซึ่งทางครูก็เหมือนกับจะถูกแช่แข็งไปแล้วเหมือนกันแต่อยู่ๆในทันใดนั้นก็ได้มีหญิงสาวคนนึงปรากฏมาซึ่งนั่นก็ไม่ใช่ใครแต่เหมือนจะเป็นวิญญาณของทางโครเอนั่นแหละโครเอได้เดินเข้ามาพร้อมกับกอดทางอาดูนิสและเธอก็ได้ยิ้มส่งท้ายให้ก่อนที่เธอนั้นจะสูญสลายและหายไปซึ่งทำให้ทางอาดูนิสนึกย้อนกลับไปในคำสัญญาในวันนั้นว่าเขาจะไม่ใช้เวทมนต์นี้เด็ดขาดจนกว่าจะถึงเวลาที่จะต้องปกป้องใครสักคนซึ่งเขาได้ทำตามสัญญาที่เคยให้ไว้กับโครเอแล้วนะแล้วหลังจากนั้นทางครูก็ได้เริ่มฟื้นสติกลับมาซึ่งดูเหมือนทางอาดูนิสเขาจะไล่เวทกรอบและทำให้ตัวของโดโรก้านั้นอบอุ่นซึ่งโดโรก้านั้นไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรเลยล่ะนี่มันเกราะอย่างนั้นหรออุ่นจังเลยค่ะเกราะของอาดูนิสนะหรือว่าคุณช่วยปกป้องฉันไว้อย่างนั้นหรอและทันใดนั้นร่างกายของอาดูนิสนะเหมือนจะแทบช็อกไปแล้วทางโดโรก้าจึงได้รีบถอนเวทมนต์ให้กับอาดูนิสปลดปล่อยเวทมนต์แห่งความรักและทางครูก็ได้ร่วงลงมาซึ่งอาดูนิสในตอนนี้นะเขาได้ล้มลงและเงียบไปแล้วล่ะแต่เหมือนจะยังคงมีลมหายใจอยู่สิ่งนั้นก็เพียงพอแล้วล่ะโดโรก้านั้นได้ยิ้มแย้มเป็นอย่างใหญ่ดีจังเลยนะคะที่ยังไม่เป็นอะไรหนักแต่ดูเหมือนอุสงิมันจะยังไม่ตายเหมือนกันนึกแล้วล่ะเหมือนกันจริงๆเลยนะพวกเธอน่ะเหมือนกับควีนในสมัยสาวๆจริงๆพลังนี้และทางอุสงิยังได้บอกกับทางโดโรก้ามาอีกว่าหลังจากนี้พวกเจ้าจะไปพบกับควีนช่วยฝากบอกควีนด้วยแล้วกันว่าถึงว่าจะเอาอินคาร์เนชั่นมาให้ไม่ได้แต่ตัวข้าน่ะพยายามอย่างสุดชีวิตแล้วนะฉันพยายามอย่างเต็มกำลังนี่จริงๆและร่างกายของมันก็ได้เริ่มแหลกสลายและตัวแตกแล้วมันก็ได้ตายไปในที่สุดซึ่งทางโดโรก้าเองก็ยังสงสัยอยู่เหมือนกันอินคาร์เนชั่นอย่างนั้นหรอมันหมายถึงอะไรกันนะและอาโดนิสก็ได้ฟื้นสติกลับมาโดโรก้าว่ายังไงเหรอคะเดี๋ยวฉันจะรักษาดวงตาของเธอให้เองแล้วภาพก็ตัดกลับมาที่ทางเมืองและจักรวรรดิในตอนนี้นะทางราชินีหรือองค์หญิงโดโรเทียนะเธอกำลังวิ่งจ็อกกิ้งอย่างสบายใจแถมยังได้มีเหล่าประชาชนนะแอบตามมองเธออยู่อีกด้วยซึ่งเธอนะเหมือนจะเป็นไอดอลของทางเมืองแห่งนี้เลยล่ะไม่ว่าจะเป็นที่ไหนเหล่าชาวเมืองก็อยากจะมององค์หญิงโดโรเทียกันทั้งนั้นซึ่งมีแต่คนรักใคร่เธอทั้งหมดนั่นก็เป็นเพราะว่าเธอได้ใช้เวทมนต์กับเหล่าชาวเมืองนี่แหละและหลังจากที่เธอวิ่งจ็อกเก้งจนเสร็จเธอก็ได้กลับมาที่อาณาจักรพร้อมกับโบกไม้โบกมืออรุณสวัสดิ์ประชาชนทั้งหลายก่อนที่จะเข้าไปด้านในซึ่งทางลูกน้องก็ได้รีบวิ่งตามมาติดๆพร้อมกับบอกทางโดโรเทียบอกว่าในตอนนี้นะท่านเป็นองค์หญิงแล้วนะท่านไม่ควรออกไปนอกปราสาทคนเดียวสิอย่างน้อยๆคงจะมีคนอารักขาหน่อยแต่ทางโดโรเทียนั้นก็ไม่สนใจแล้วมันยังไงกันล่ะตอนนี้ไม่จำเป็นต้องคุ้มกันหรอกนะเพราะทุกคนน่ะล้วนแต่ให้ความรักจากฉันซึ่งมันไม่มีปัญหาได้แน่นอนว่าแต่ยังไม่ได้คำตอบจากเขาอย่างนั้นหรอยังเลยครับผมจะต้องรออีกสักหน่อยล่ะงั้นช่วยไปเร่งคำตอบหน่อยหรือว่าแล้วภาพก็ตัดมาดูเหมือนว่าในตอนนี้น่ะที่ใต้ดินของจักรวาลจะได้ถูกสร้างอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมทหารมิกะหรืออาณาจักรซุสซาเรซึ่งที่นี่จะเป็นเมืองแห่งความบันเทิงแถมยังมีซูโมให้ได้รับชมกันอีกด้วยต่อไปก็คืออาณาจักรพยาบาลมาร์คพอยที่นี่มีเหล่าสาวพยาบาลมากมายคอยรับคำสั่งอยู่และต่อไปก็คืออาณาจักรแม่เลี้ยงเดี่ยวโอริออนโซโนซึ่งที่นี่นะเหมือนจะมีชนเผ่าแปลกๆกำลังตั้งท้องอยู่แล้วก็กำเนิดให้บุตรมามากมายแล้วภาพก็ตัดมาที่ทางโดโรเทียอีกครั้งโดโรเทียได้สั่งกับทุกคนไปว่าให้รีบไปเร่งจัดการเรื่องทางเขาซะก็ให้รีบตัดสินใจหรือไม่ก็อยากจะเปิดฉากสงครามกับฉันอย่างนั้นหรอซึ่งในตอนนี้นะทางโดโรเทียนะเธอได้สร้างกองทัพมากมายไปได้หลักในตอนนี้
แล้วภาพก็ตัดมาที่ทางโดโรกาโดโรกาในตอนนี้เธอก็ยังคงตาบอดอยู่แต่อาโดนีก็ได้เดินเอาเสื้อคลุมมาให้กับเธอซึ่งอาโดนีก็ได้พูดว่าตัวเขาน่ะเริ่มจะเข้าใจในตัวของโดโรกาบ้างแล้วล่ะทั้งความรู้สึกทั้งอะไรหลายๆอย่างแถมเขายังได้บอกให้โดโรกาน่ะเปิดหน้าผากออกมาซะนี่นะเป็นความรับผิดชอบของเขาเป็นเพราะเขาทำให้โดโรกาต้องมาเจอแบบนี้ซึ่งทำเอาโดโรกานั้นถึงกับเขินไปได้ล่ะพร้อมกันนึกถึงคำพูดของอาโดนีก่อนหน้านี้ชีวิตของโคเอนั้นสูงส่งยิ่งกว่าชีวิตของมนุษยชาติทั้งมวลโลกที่แย่งชิงเธอไปน่ะดับศูนย์ไปได้ก็ดีสิ่งโดโรกานั้นถึงกับเศร้าไปเลยล่ะตอนที่ผ่านมาเธอดันทำให้อาโดนีหันมาสนใจในตัวเธอและสะได้ทั้งที่มันควรจะเป็นเพียงแค่โคเอเท่านั้นแต่อาโดนีก็ได้บอกว่าอย่ามาเยอะหน่อยเลยนะเยบองยังไงซะโคเอก็ยังยืนหนึ่งในใจฉันอยู่ดีแล้วทางอาโดนีก็ได้บอกให้โคเอน่ะหันหลังและเขาก็ได้นำผ้ามาปิดตาทางโดโรกาไว้และหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้เตรียมตัวและเดินทางกันต่อซึ่งไม่รู้ว่าสถานที่ต่อไปพวกเขาจะเดินทางไปที่ไหนกันแน่แต่ว่าในตอนนี้นะเหมือนกับทางโดโรกาจะเริ่มหลงรักในตัวทางอาโดนีมากแล้วล่ะถึงแม้ในใจของอาโดนีจะมีเพียงแค่โคเอกับเธอและทางกูก็ได้เดินจับมือไปเพราะว่านี่เป็นความรับผิดชอบของทางอาโดนีแหละนะแล้วภาพก็ตัดมาที่จักรวรรดิอีกครั้งซึ่งในตอนนี้ดูเหมือนว่ารองหัวหน้าหรือน้องโหชมพูยูกินะเธอจะได้ทำการรักษาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเธอได้ฟื้นขึ้นมาจากโหลแก้วพร้อมกับพูดขึ้นมาว่าฉันจะไม่ยอมให้ศัตรูของท่านพีนะรอดไปเป็นอันขาดแล้วก็ได้ตัดจบตอนที่12ก็จบกันไปแล้วนะครับกับมหาวิบัตินครดับศูนย์เรื่องนี้ผมว่ามันก็สนุกหรือไม่ใช่น้อยแต่ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าจะจบแบบนี้เนี่ยนะทำมาโคจะค้างคาใจเลยล่ะซึ่งใครชอบเรื่องนี้เหมือนกับแอดบ้างก็เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับแล้วก็ฝากติดตามผลงานของทางช่องผู้กล้าใส่สปอยด้วยมีอนิเมะมากมายรอเสิร์ฟให้กับท่านผู้ชมอยู่ส่วนวันนี้ทางแอดกิจนะก็ขอตัวลากลับไปก่อนละสวัสดีครับ